อื่นต้องขอสวัสดีแล้วก็ยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ร่วมเสวนาทุกท่านนะครับที่มาร่วมในงานวันนี้นะครับวันนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่องของกฎหมายพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมนะครับซึ่งหัวข้อของเราก็คือไอ้พรบตัวนี้เนี่ยจะส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากงานของมหาวิทยาลัยเนี่ยได้หรือไม่อย่างไรนะครับโดยที่เรามีมุมมองจากทั้งทางภาครัฐภาคเอกชนมหาวิทยาลัยแล้วก็ภาคกฎหมายด้วยนะครับก่อนอื่นเลยผมขอเรียนเชิญท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปรินาศรีวณิชนะครับคณบดีคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับได้กล่าวนำด้วยครับเชิญครับค่ะก็สวัสดีนะคะท่านวิทยากรทุกท่านนะคะท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านผู้อำนวยการสอวช.นะคะท่านดร.กิติพงษ์พร้อมวงศ์แล้วก็ท่านรองอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะท่านศาสตราจารย์ดร.จักรพันธ์สุทธิรัตน์ค่ะแล้วก็ท่านวิทยากรทุกท่านรวมทั้งท่านผู้มีเกียรติที่ให้ความสนใจกับเวทีสนทนาลอจุฬานิติมิติในครั้งนี้นะคะเวทีลอจุฬานิติมิติเนี่ยค่ะก็จะเป็นหนึ่งในเวทีที่เราจะอยากจะรวบรวมเอานำวิทยากรที่มีความรู้ความเห็นในมุมมองต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายในประเด็นที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะอย่างที่ท่านอาจารย์ดร.ภูมิศิรินะคะได้นำเรียนไปก็คือว่าเรามีกฎหมายฉบับใหม่นะคะที่ออกมาแล้วมีผลใช้บังคับไปก็คือพระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ในผลงานวิจัยและนวัตกรรมนะคะซึ่งกฎหมายฉบับนี้ถือว่าเป็นการเปลี่ยนมุมมองของการมองงานวิจัยอยู่ในหลายเรื่องด้วยกันนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของบทบาทระหว่างภาครัฐมหาวิทยาลัยแล้วก็แล้วก็สังคมนะคะซึ่งในแต่ก่อนเนี่ยเราก็จะคุ้นเคยเลยว่าการทำงานเนี่ยแยกกันเด็ดขาดระหว่างวิชาการกับภาครัฐแล้วก็แยกกันเด็ดขาดจากการนำไปใช้ประโยชน์ในทางอุตสาหกรรมหรือในการใช้ประโยชน์อย่างอื่นๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมุมมองอย่างนี้ก็จะทำให้เกิดการคิดว่าถ้าวิชาการทำงานแล้วก็จะเป็นงานวิชาการให้อุตสาหกรรมอยากจะเอาไปใช้ก็จะเอาหยิบเอาองค์ความรู้ตรงนี้แหละไปต่อยอดเอาเองนะคะอันนั้นก็คือในมุมมองหนึ่งซึ่งตอนนี้ก็จะเปลี่ยนไปว่าถ้าเป็นแบบนั้นแล้วมันก็คือจะอยู่บนหิ้งที่เราเรียกว่าไปจากหิ้งตอนนี้ก็จะต้องสู่ห้างและตอนนี้ก็คือสู่ภาคอุตสาหกรรมอยากจะเห็นที่ว่าเป็นไปได้จริงนะคะและนอกจากนั้นเนี่ยอีกมุมมองหนึ่งที่เป็นมุมมองดั้งเดิมเลยก็คือว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่รัฐให้เงินสนับสนุนสิ่งนั้นจะต้องเป็นของรัฐเสมอนะคะอาจารย์ที่เข้ามาทำงานผลงานวิจัยต่างๆก็จะเป็นของมหาวิทยาลัยถ้ารัฐให้การสนับสนุนรัฐก็ต้องเป็นเจ้าของผลงานนั้นๆนะคะทำให้มันเกิดข้อจำกัดในการที่จะพัฒนาต่อไปนะคะดังนั้นตอนนี้เนี่ยมุมมองเหล่านั้นเนี่ยได้มีการเปลี่ยนแล้วก็ถือว่ากฎหมายฉบับนี้นะคะเป็นกฎหมายที่ได้พลิกมุมมองเหล่านั้นออกไปทำให้เกิดความมีอิสระมีความยืดหยุ่นแล้วก็ทันสมัยมากขึ้นนั่นก็คือเป็นการผลักดันแล้วก็ส่งเสริมที่จะให้นักวิจัยนักวิชาการเนี่ยค่ะสามารถที่จะมีอินเซนทีฟในการที่จะพัฒนาแล้วก็ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่คิดขึ้นมาในภาคอุตสาหกรรมในภาควิชาการเนี่ยไปสู่อุตสาหกรรมเนี่ยได้มากขึ้นนะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นแนวโน้มในต่างประเทศที่จะเกิดขึ้นนะคะก็ถือว่าเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างทั้งภาครัฐวิชาการแล้วก็สังคมนะคะซึ่งก็จะสอดคล้องกันนะคะกับนโยบายของทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเองนะคะซึ่งวันนี้ท่านรองอธิการก็จะได้มาพูดถึงเรื่องนี้ให้ท่านฟังนะคะว่าในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเองก็พยายามที่จะผลักดันและสนับสนุนในเรื่องนี้อย่างเต็มที่นะคะในภาคกฎหมายเองค่ะมันก็ยังมีคำถามหลายๆอย่างว่าแล้วกฎหมายฉบับนี้เนี่ยจะใช้ประโยชน์ได้จริงหรือไม่มันจะเป็นไปได้ตามเจตนารมณ์หรือไม่แล้วจะทำอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวทีนี้จึงเกิดขึ้นนะคะแล้วก็เราได้เรียนเชิญทางวิทยากรนะคะจากทุกภาคส่วนตั้งแต่คนที่เป็นผู้ริเริ่มแล้วก็สนับสนุนผลักดันกฎหมายฉบับนี้ทางสอวช.นะคะมุมมองของมหาวิทยาลัยมุมมองของมหาวิทยาลัยในส่วนที่เป็นคนสนับสนุนเรื่องของงานวิจัยนะคะรวมทั้งมุมมองของทางภาคเอกชนทางสำนักงานกฎหมายนะคะที่ได้ทำงานในเรื่องนี้เนี่ยมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วนะคะนั้นก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าเวทีนี้จะได้เกิดประโยชน์กับนักวิชาการนักวิจัยนะคะที่มีความสนใจในเรื่องนี้แล้วเราก็หวังค่ะว่าเจตนารมณ์ในการที่จะทำให้งานวิจัยและนวัตกรรมเนี่ยออกสู่ตลาดออกสู่อุตสาหกรรมได้เป็นประโยชน์ได้จริง
นะคะแล้วก็มีมูลค่าที่เกิดขึ้นจริงสามารถส่งเสริม productivity สำหรับประเทศได้จริงเนี่ยมันจะเกิดขึ้นตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายฉบับนี้ค่ะก็ต้องขอบพระคุณท่านวิทยากรทุกท่านแล้วก็หวังว่างานวันนี้จะบรรลุวัตถุประสงค์ทุกอย่างนะคะครับขอบคุณครับสำหรับลำดับต่อไปนะครับก็จะเป็นการบรรยายเรื่องการพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมเพื่อการขับเคลื่อนและการปฏิรูประบบอวน.นะครับหลายท่านอาจจะสงสัยว่าอวน.คืออะไรอาจจะต้องรบกวนถามท่านวิทยากรอีกทีนะครับโดยที่เราได้รับเกียรติจากดร.กิติพงษ์พร้อมวงศ์นะครับผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือสอวช.มาให้ความรู้ในเรื่องการพัฒนาระบบนิเวศตรงนี้ด้วยครับขอกราบเรียนเชิญท่านดร.กิติพงษ์ครับสวัสดีอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณอาจารย์ภูมิศิรินะครับที่ได้แนะนำท่านเห็นท่านรองอธิการท่านอาจารย์จักรพันธ์นะครับท่านคณบดีท่านอาจารย์ปรินานะครับท่านคณาจารย์ทุกท่านนะครับแล้วก็รวมทั้งผู้สนใจนะครับที่เข้าร่วมในการสัมมนาเสวนานะครับในวันนี้ก็ขอขอบพระคุณนะครับที่ได้เรียนเชิญทางสำนักงานนะครับให้มาแชร์เรื่องของกฎหมายเราใช้คำว่า Thai Baidu Act นะครับแต่จริงๆมันมากกว่า Baidu นะเพราะเราเติมสองสามอย่างลงไปด้วยนะครับเช่นเติมเรื่องของระบบทุนนะว่าจะต้องมีการให้ทุนในการส่งเสริมการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์นะครับไม่ใช่เป็นทุนวิจัยแต่ว่าเป็นทุนที่จะเอาผลงานวิจัยเนี่ยออกไปใช้รวมไปถึงเรื่องของการให้รางวัลกับนักวิจัยที่ผลงานวิจัยเนี่ยถูกนำไปใช้ในเชิงของสาธารณประโยชน์หรือเชิงสังคมหรือเชิงชุมชนนะครับที่ไม่ได้มีผลตอบแทนในเชิงของคอมเมอร์เชียลกลับเข้ามานะครับมากนักแบบนี้แต่ว่าเรายังอยากให้ผลงานวิจัยมันมี impactนะที่เกิดขึ้นกับสังคมด้วยเพราะฉะนั้นก็เลยพยายามเขียนกฎหมายให้มีกลไกที่จะไปเกิดแรงจูงใจกับนักวิจัยในกลุ่มที่ไม่ใช่ commercialization ในเชิง business อย่างเดียวนะครับรวมไปถึงเรื่องของการสนับสนุนทางด้านที่เราเรียกว่า appropriate technology นะครับเทคโนโลยีที่เหมาะสมนะซึ่งกลุ่มนั้นเนี่ยจะไปในทิศของการพัฒนาขยายโอกาสนะครับด้วยนะครับผมอยากจะฉายภาพใหญ่สักนิดนึงก่อนนะครับว่าที่มาที่ไปของกฎหมายฉบับนี้เนี่ยมันเริ่มตั้งแต่ตอนที่เราคิดถึง competitiveness นะครับของประเทศเนี่ยแล้ว10กว่าปีที่แล้วเราก็เห็นชัดเจนว่าcompetitiveness ของเรามันอยู่ที่comparative advantage นะฮะในเชิงของresource นะครับที่เราใส่เข้ามานะครับทรัพยากรต่างๆรวมทั้งแรงงานนะที่เราใส่เข้ามาแล้วก็พบว่ามันโตขึ้นไปแล้วมันก็ไปถึงกฎของกฎเศรษฐศาสตร์ที่เขาเรียก diminishing return ก็คือมันไปไม่ถึงไหนเพราะว่าสุดท้ายมันต้องovercome ตรงไอ้กฎ diminishing return ด้วย knowledge นะครับกับด้วย innovation ก็มาเช็คดูว่า intellectual capability ของเรานะฮะทั้งทรัพย์สินทางปัญญาก็ดีหรืองานวิจัยนะครับที่จะ generate พวกนี้ได้ก็ดีเนี่ยมันมีน้อยนะครับมีน้อยแล้วก็ตอนนั้นเราก็ทำ study เยอะนะครับลึกๆไปดูว่าสาเหตุมันเพราะอะไรนะครับไล่ไปตั้งแต่เรื่องของการออกสิทธิบัตรที่ช้าหรืออะไรทำนองนี้ครับแล้วก็สิทธิบัตรก็มีการจดน้อยมากนะครับโดยเฉพาะยิ่งสิทธิบัตรที่เป็น invention patent นะครับก็มีน้อยก็พยายามที่จะหาว่าแล้วจะมีแรงจูงใจอะไรที่จะทำให้ตรงนี้มันขยับขึ้นนะครับเราก็ไปดูของหลายประเทศนะครับรวมทั้งสหรัฐอเมริกานะในสหรัฐอเมริกาเนี่ยเวลาออกกฎหมายนี่จะออกเป็นซีรีส์นะครับมี Baidu Act แล้วก็จะมีกฎหมายตามมาเยอะเลยนะเพื่อ Baidu Act นี่ก็คือปลดล็อกเรื่องของการเป็นเจ้าของผลงานวิจัยกับทรัพย์สินทางปัญญานะครับแต่ว่าแค่ปลดล็อก
ท่านั้นเนี่ยก็ไม่พอนะก็มีกฎหมายส่งเสริมอื่นๆอีกเยอะเลยนะครับอย่างเช่นกฎหมายส่งเสริม Small Business Innovation แบบนี้ครับที่เราเรียก SBIR นะฮะให้ funding นะครับกับภาคเอกชนโดยตรงนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ให้แล้วไม่พอก็มีการ set up SBA ขึ้นมานะครับเป็นหน่วยที่จะมาช่วยกลุ่มนะครับsmall business นะหน่วยงานธุรกิจขนาดเล็กนะครับ SME หรือ start up หรืออะไรก็ตามต้องทำ ecosystem นะครับให้ได้นะครับในประเทศไทยนะในบ้านเราก็เช่นเดียวกันนะครับเราก็ผลักดันในเชิงแบบเนี้ย parallel นะฮะหลายฉบับนะครับบางฉบับนี้ออกมาเป็นกฎหมายส่งเสริมนะฮะซึ่งถ้าอาจารย์ไปดูกฎหมายของปี62นะครับเป็นกฎหมายส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยนวัตกรรมฉบับนั้นเนี่ยก็ให้ในเชิงของการส่งเสริมไว้เยอะมากนะครับฉบับนี้ก็มาคอมพลีเมนต์นะครับกฎหมายฉบับนั้นด้วยในเชิงของการปลดล็อกนะครับผลงานวิจัยแล้วก็ในเชิงแอคชั่นอื่นๆเนี่ยเราทำที่เป็นกฎหมายลูกลงมานะครับอย่างเช่นกฎหมายระเบียบการให้ทุนกับเอกชนโดยตรงนะฮะเพราะว่าเวลาเราพูดถึง innovation เนี่ย เราพบว่าลูกมันอยู่ที่ภาคเอกชนนะถ้างานเหล่านี้เนี่ยมันลงไปถึงภาคธุรกิจได้นะครับมันจะเกิด innovation ในภาครัฐเนี่ยมันมีข้อจำกัดนะฮะมันทำ innovation แบบที่มีการใช้ในวงกว้างแบบนี้ไม่ได้นะครับต้องไปอาศัยกลไกทางตลาดนะครับแล้วก็ธุรกิจก็เลยมีระเบียบประเภทแบบนี้ออกมานะครับให้ทุนเอกชนได้โดยตรงนะครับล่าสุดนะครับเราก็กำลังทำกองทุนนะที่ไปซัพพอร์ตเอกชนด้วยนะครับโดยตรงด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่ระหว่างฟอร์มขึ้นมานะฮะเช่นกองทุน Innovation Fund นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยรัฐเนี่ยก็จะแมทชิ่งเข้าไปครึ่งหนึ่งนะครับสภาอุตสาหกรรมก็ใส่เข้ามาครึ่งหนึ่งแล้วก็ให้ Innovation Fund กับ SME ในกรณีแบบนี้ครับก็จะต้องปลดล็อกให้ผลงานนะที่เกิดจากทุนของรัฐบาลเนี่ยก็ต้องตกไปอยู่กับภาคเอกชนภาคธุรกิจนะเพื่อที่จะเอาไปทำ commercialization ได้นะครับของ BOI นี่ก็มี Competitiveness Fund นะเริ่มให้บ้างแต่ว่ายังได้ให้ไม่เยอะเนี่ยนะครับอันนี้ก็พอได้ IT หรืออะไรขึ้นมาก็จะต้องตกไปเป็นของเอกชนเหมือนกันนะครับด้วยเอฟเฟกต์ของกฎหมายฉบับนี้นะครับเพราะมันก็จะคลุมนะคลุมเงินของรัฐนะฮะที่ใส่ลงไปนะครับในลักษณะการให้ทุนนะทีนี้เวลาทำแบบนี้ครับตามที่ผมพูดถึงก็คือว่ามันต้องดูเรื่องของตัวอีโคซิสเต็มนะครับล่าสุดสภานโยบายนี้ก็ตั้งเป้าหมายนะครับว่าถ้าประเทศไทยจะออกจากประเทศกับดักแร้ได้ปานกลางจริงๆเนี่ยมันหาทางอื่นยากมากนะครับแล้วผมก็คุยกันกับหลายคนนะที่เกี่ยวข้องนะครับทั้งในภาคธุรกิจภาคอุตสาหกรรมด้วยกันแล้วเนี่ยพบว่าเราซึ่งมีรายได้ต่อคนต่อปีในปัจจุบันนะที่เป็น GDP per capita อยู่ประมาณ7,500นะ 7,000 กว่าเกือบ 8,000 เหรียญนะครับแต่ถ้าจะออกจากประเทศกับดักรายได้ปานกลางมันต้องขึ้นไปถึง12,500นะครับหรือ 13,000 เหรียญนะฮะถึงจะเป็นประเทศรายได้สูงนะครับก็แปลว่าต้องเพิ่มรายได้เข้าไปอีกประมาณเท่าตัวเกือบเท่าตัวนะฮะ 50-40-40% นะครับคำถามก็คือว่าจะเอามาจากไหนนะครับส่งออกสินค้าเกษตรก็นั่งคิดคำนวณดูแล้วมันก็ขึ้นได้ไม่ถึงนะครับอีกครึ่งอีก GDP เท่าตัวไปไม่ได้นะฮะถ้าทำเมนูแฟคเจอริงแบบที่เราทำปัจจุบันนะฮะที่เป็นลักษณะของการรับจ้างผลิตนะครับ อยู่ที่ส่วนล่างของตัว value chain นะฮะซึ่งมี value add ไม่ค่อยสูงมากนักโดยใช้แรงงานนะครับถูกเนี่ยก็ไม่มีทางที่จะออกได้นะครับก็เลยคุยกันว่าวิธีเดียวก็คือต้องทำ innovation และต้องทำ
ราใช้คำว่า innovation driven enterprise นะครับหรือ IDE ก็คือทำ enterprise ที่มีฐานทาง innovation นะเพราะพวกนี้นี่มันจะ jump growth นะมัน growth ขึ้นไปได้นะครับก็มีหลายทางที่จะทำพวกนี้นะฮะทำได้ตั้งแต่พวกเราจะดันพวก SME นะฮะแต่ว่าก็ไม่ค่อยง่ายแต่ว่าก็มีนะครับมี SME จำนวนหนึ่งนะครับเราพูดถึงเรื่องของ scale up SME นะครับตั้งเป้าไว้1คือพยายาม SME ในบ้านเราเนี่ยมันถ้าเทียบกับต่างประเทศเนี่ยมันคือไมโครมันจิ๋วมากๆเลยนะไม่ถึง100ล้านนะครับซึ่งมันเล็กมากๆถ้าไม่ถึง100ล้านเนี่ยและที่ผมพูดไม่ถึง100ล้านนี่คือถือว่ามันพูดเชิงบวกแล้วนะฮะจริงๆไม่ถึง10ล้านนี่เยอะมากเลยนะครับเรามี SME อยู่ประมาณ3ล้านรายนะครับมีอยู่แค่สัก 300,000 รายที่แบบประเภทมี sizable พอสมควรกลุ่มเนี้ยต้องพยายามดันขึ้นไปนะครับเราก็เลยตั้งเป้าว่าพวกที่มีศักยภาพพอสมควรนะครับยอดขายอยู่สัก100แล้วทำยังไงขยายให้ขึ้นไปเป็น 1,000 เนี่ยสัก 10x นะ 10x นะครับ10เท่าแล้วก็ทำจำนวนให้เยอะขึ้นไปหน่อยอย่างเนี้ยมันถึงจะเริ่มขยับประเทศได้นะครับปัจจุบันนี้เรามีแต่ต้นไม้ใหญ่บนภูเขานะฮะที่มีรายได้เป็นกอบเป็นกำหน่อยถูกไหมครับส่งออกเนี่ยเรามีอยู่ประมาณสัก60กว่ารายเองที่เป็นเมเจอร์เอ็กซ์พอร์เตอร์ในประเทศไทยครึ่งหนึ่งนี่เป็นของต่างประเทศเพราะฉะนั้นเราต้องปลูกไว้ต้นไม้ที่เล็กกว่าต้นไม้ใหญ่แต่ว่าโตเร็วนะครับเพื่อที่จะขยับเศรษฐกิจอันนี้คือคอนเซ็ปต์หลักเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็เลยพยายามทำอีโคซิสเต็มขึ้นมานะครับที่จะผลักดันอย่างปัจจุบันเนี่ยอาจารย์ภูมิศรีนี่อาจจะเห็นคุ้นเคยกับภาพนี้ดีนะครับเพราะอยู่ในรีพอร์ตที่ทางอาจารย์ช่วยกันทำมาเราก็จะเห็นว่าตอนนี้อย่างถ้าพูดถึงสตาร์ทอัพนะครับตั้งแต่ปี2000นะที่เราพยายามปูมขึ้นมาเนี่ยตอนนี้ที่สามารถจะเรสฟันขึ้นมาได้จริงๆเนี่ยมีอยู่ประมาณ800นะครับรายเท่านั้นเองนะฮะแล้วก็เรสฟันขึ้นมารวมๆแล้วนะฮะก็น่าจะอยู่ที่สัก1,500 ล้านนะครับ 1,300 ล้านเหรียญสหรัฐนะฮะตั้งแต่ต้นมาเนี่ยนะครับก็อยู่ประมาณสัก 3-4 หมื่นล้านนะซึ่งถ้าเทียบกันกับทางสิงคโปร์นี่ก็ถือว่าน้อยมากเพราะสิงคโปร์นี่ไปน่าจะหลายพันล้านนะครับเป็นหมื่นล้านนะครับเหรียญนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นจุดที่สำคัญมากๆทีนี้ถามว่าเราจะขับเคลื่อนตรงสตาร์ทอัพตรงนี้ให้มันโตได้นะครับแล้วก็ยังอยู่ได้มันมีประเด็นต่างๆเยอะนะหลายประเด็นที่จะต้องไปทำในเชิงอีโคซิสเต็มแต่ว่าอันนึงเนี่ยที่พวกเราพยายามช่วยกันดูก็คือว่าต้องทำให้สตาร์ทอัพของเราอ่ะมีคอเทคโนโลยีเป็นของตัวเองนะครับไม่อย่างนั้นมันจะโตยากนะครับสเกลอัพยากแล้วก็แข่งขันได้ไม่ค่อยยั่งยืนเท่าไหร่นะครับดังนั้นเนี่ยจะต้องทำให้กลุ่มสตาร์ทอัพพวกนี้ครับมี Deep Tech นะเราเรียกเป็น Deep Tech หน่อยนะครับ Deep Tech ก็ได้ทั้งในเชิงของแพลตฟอร์มซึ่งก็ต้องใหญ่นิดนึงนะครับแล้วก็ในเชิงของเช่นพวก Biotech นะครับพวก Health Tech อะไรพวกนี้ครับที่มีฐานทางเทคโนโลยีสูงนะครับซึ่งตรงนี้มันทำไม่ได้โดยตัวของสตาร์ทอัพเองมันต้องมาเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัยเพราะวิชาการนักวิจัยและอินฟราสตรักเจอร์ที่จะทำ Deep Tech มันอยู่ในมหาวิทยาลัยนะครับเป็นจำนวนมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่สำคัญว่าจะต้องทำให้อีโคซิสเต็มนี้สมบูรณ์ได้ก็คือมหาวิทยาลัยนั้นเข้ามานะครับทำงานก็ถ้าอย่างนั้นเนี่ยต้องมานั่งดูกันว่าแล้วเราจะ facilitate นะฮะนักวิจัยซึ่งอยู่ในมหาวิทยาลัยอย่างไรถูกไหมครับอันนึงก็คือว่าเรื่องของผลงานวิจัยนะที่จะเอาไปใช้ประโยชน์นะครับซึ่งก็เป็นที่มาของกฎหมายฉบับนี้ที่ไปปลดล็อกนะครับให้นักวิจัยเนี่ยจริงๆแล้วเวลาพูดของกฎหมายฉบับนี้นะครับปลดล็อกให้เราใช้คำว่าหน่วยงานรับทุนผู้รับทุนจากเงินของรัฐนะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นมหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็สถาบันวิจัยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย
เวลาเราพูดถึงปลดล็อกเนี่ยเราปลดล็อกขั้นแรกนี่คือปลดล็อกจากผู้ให้ทุนซึ่งก็คือ funding agencies นะครับให้ไม่ถือครองสิทธิ์ในผลงานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญานะแต่ว่าให้ผู้รับทุนซึ่งบางทีเป็นมหาวิทยาลัยนะครับไม่ใช่ตัวนักวิจัยเองเป็นผู้ถือครองสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาหรือผลงานวิจัยนั้นที่คิดอย่างนี้ก็เพราะว่ามันไม่วิ่งไปลงที่นักวิจัยทันทีทันใดเนี่ยนะครับก็เพราะว่าเวลาจะ commercialize คือเป้าหมายของกฎหมายฉบับนี้เนี่ยต้องการให้เกิด commercialize คือการใช้ผลงานวิจัยนะครับนักวิจัยโดยตัวนักวิจัยเพียงลำพังเนี่ยบางทีก็ไม่สามารถที่จะมี capacity ไม่พอนะที่จะไปผลักดันให้ผลงานวิจัยนั้นเนี่ยออกไปสู่การใช้ประโยชน์นะครับด้วยเหตุผลหลายๆอย่างนะอันที่หนึ่งก็คือเวลาออกไปในบางทีมันต้องออกไปเป็น portfolio ของทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งจะต้องเชื่อมโยงกันนะตัวนักวิจัยคนเดียวก็อาจจะไม่ได้อันที่สองเวลาจะออกไปใช้ประโยชน์จริงๆเนี่ยมันต้องทำเรื่องของไม่ใช่แค่ผลงานที่ออกมาจากแลบแต่ว่ามันต้องไปทำสเกลอัพนะฮะของการผลิตนะครับต้องทำให้เกิด manufacturing readiness นะครับbusiness readiness ซึ่งตรงนั้นเนี่ยต้องใช้โครงสร้างพื้นฐานอีกเยอะเลยที่จะเข้าไปดันนะครับแล้วก็ใช้แรงใช้ทุนใช้อะไรอีกมากนะครับแล้วเราก็มองว่าตรงเนี้ยตัวถ้าไปในเชิงสถาบันเนี่ยอาจจะดีกว่าไปแบบโดย individual นะครับเพราะฉะนั้นในขั้นต้นก็เลยบอกว่าให้นักวิจัยนะครับโทษให้ผู้รับทุนนะซึ่งเป็นหมาอะไรเนี่ยพิจารณาดูก่อนว่าจะเป็นเจ้าของผลงานวิจัยนี้ไหมนะครับต้นสังกัดแต่ว่าถ้าเมื่อทำหมาอะไรพิจารณาแล้วบอกว่าไม่เอานะครับอันนี้ก็สอบถามต่อไปที่นักวิจัยว่าต้องการไหมนะครับก็เป็นทอดๆลงไปอย่างนี้นะครับด้วยเหตุผลที่ผมกล่าวเมื่อสักครู่นะครับอันนั้นก็เป็นในเชิงของกฎหมายนะครับที่ออกมานะครับแล้วก็ให้สิทธิ์นะครับที่การให้สิทธิ์แบบนี้เนี่ยมันจะไปส่งผลหลายอย่างนะครับถ้าเป็นตัวเลขที่เห็นบนจออย่างของกรณีของสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันไปกระตุ้นให้เกิดการผลิต IT นะครับที่เป็น invention patent เนี่ยเพิ่มขึ้นพรวดพราดเลยนะครับเพราะว่าสมัยก่อนที่จะมี Buy Do Act เนี่ยมันอยู่ที่หน่วยงาน funding นะหน่วยงาน funding และหน่วยงาน funding ไม่ได้มี mission นะครับที่จะเอาของไป commercialize แต่ว่าไปถือสิทธิ์เอาไว้เพราะฉะนั้นเวลาจะเอาไป commercialize นี่มันยุ่งมากนะยุ่งยากมากๆจะต้องมาขอสิทธิ์จะต้องทำนู่นทำนี่จนกระทั่งใช้เวลาไป2ปีแล้วยัง commercialize ไม่ได้เทคโนโลยีก็ obsolete ไปเรียบร้อยนะครับในกรณีของประเทศไทยเนี่ยตอนนั้นเราทำ research นะครับพบว่าถ้าหน่วยงานให้ทุนนะครับ funding agency เนี่ยไปถือสิทธิ์ร่วมกันกับหน่วยผู้รับทุนกว่าจะเจรจากันได้นะฮะใช้เวลาประมาณ6เดือนบ้างปีบ้างนะครับบางอันเนี่ย2ปีนะฮะแค่เจรจาเฉยๆนะว่าจะตกลงกันยังไงนะครับตอนนั้นเอกชนก็ถอยแล้วอะไม่เอาแล้วนะครับไม่ทำด้วยแล้วนะรอบนี้ก็เลยกฎหมายนี่ก็บอกว่าถ้างั้นก็คือมอบไปให้กับผู้รับทุนเลยนะทันทีอย่างเงี้ยครับเขาก็สามารถจะเอาไปใช้ประโยชน์นะครับได้เดี๋ยวในแง่ของกฎหมายทางผอ.ริณาอาจจะให้รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับกฎหมายฉบับนี้ก็กระตุ้นให้เกิดการวิจัยกระตุ้นให้เกิดการเอาไปใช้ประโยชน์นะครับแต่ว่ามีการพูดถึงเรื่องของการกำหนดระยะเวลาไว้นะครับว่า2ปีเนี่ยให้เอาไปนำไปใช้ประโยชน์นะครับถ้ายังไม่ได้ใช้ประโยชน์ใน2ปีก็ยังไม่ได้กลับคืนมาสู่หน่วยงานให้ทุนทันทีทันใดนะครับทางหน่วยให้ทุนเนี่ยเขาจะส่งโนติสไปนะครับที่ผู้รับทุนแล้วก็บอกว่าให้เร่งพิจารณาเพื่อจะใช้ประโยชน์นะครับและถ้าสมมุติบอกว่าจริงๆแล้วอยากใช้ประโยชน์แต่ยังใช้ไม่ทันทำไม่ทันก็สามารถที่จะขอต่อเวลาได้นะฮะยืดระยะเวลาออกไปนะครับ
แล้วก็เวลาเราพิจารณาเรื่องนี้เนี่ยเราก็พิจารณาว่าถ้ามีความพยายามที่จะใช้ประโยชน์แล้วนะฮะก็จะต้องยืดเวลานะครับให้นะครับอันนี้ก็จะอยู่ในหลักการของพระราชบัญญัตินี้นะครับเพราะสำหรับนักวิจัยเนี่ยจริงๆแล้วก็จะมีอินเซนทีฟนะครับมากทีเดียวนะฮะอีกส่วนหนึ่งซึ่งผมคิดว่าสำคัญแล้วก็น่าสนใจก็คือในกฎหมายนี่ก็จะบอกไว้ถึงเรื่องของการแบ่งผลประโยชน์นะครับนะฮะตกเป็นทอดๆไปจนถึงผู้ทำวิจัยนะครับด้วยนะครับอย่างเป็นธรรมนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นแรงจูงใจให้กับนักวิจัยนะครับที่เป็นผู้ผลิตผลงานนะครับขึ้นมานะครับแม้ว่าผลงานนั้นเป็นของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันวิจัยต้นสังกัดก็ตามแต่ทางกฎหมายก็บอกว่าถ้านำไป commercialize ได้แล้วรายได้ที่นำมาเนี่ยจะต้องกลับมาถึงนักวิจัยด้วยนะครับซึ่งตรงนี้ก็ดีนะเพราะว่าใน practice ของมหาวิทยาลัยโดยทั่วไปนะครับก็ให้กับนักวิจัยเนี่ยสูงนะครับบางแห่งนี่ให้สูงสุดเท่าที่ผมเคยเห็นนะครับไม่รู้แก้หรือยังบางแห่งให้ถึง 80% นะครับแต่ in general เนี่ยรู้สึกจะประมาณ 60% นะครับที่กลับไปที่นักวิจัยนะครับแล้วก็มหาลัยนี่บางทีก็ 10% 15% นะครับที่เหลือก็จะเป็นสำหรับภาควิชาต้นสังกัดของนักวิจัยเองด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นภาพนะครับที่ผมจะให้คร่าวๆนะครับแล้วก็ประเดี๋ยวถ้าเป็นในเชิงรายละเอียดมากขึ้นเนี่ยเดี๋ยวทางผอ.นิรดานะครับก็จะให้รายละเอียดนะครับเพิ่มเติมนะครับผมอยากจะเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะครับแล้วก็เราผลักดันไประดับหนึ่งแล้วเนี่ยก็คือเรื่องของการจัดตั้งโฮลดิ้งคอมพานีนะฮะเพราะว่าเมื่อเราปลดล็อกให้ทรัพย์สินทางปัญญาหรือผลงานวิจัยไปอยู่ที่มหาวิทยาลัยแล้วเนี่ยคราวนี้มันก็จะลูกบอลเนี่ยจะมาอยู่ที่มหาวิทยาลัยคำถามต่อไปก็คือว่ามหาวิทยาลัยจะมี capability ในการที่จะ commercialize พวกนี้อย่างไรนะครับเพราะนวัตกรรมนะหรือเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นจากแลบของมหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับกว่าที่จะทำให้มี proven นะฮะ readiness นะครับจนกระทั่งเอกชนมั่นใจที่จะรับเอาไปลงทุนนะหรือสตาร์ทอัพเอาไปทำจริงๆเนี่ยยังมีความเสี่ยงอยู่สูงมากสูงมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นแรงจูงใจทางฝั่งของตลาดนะครับทางฝั่งของดีมานด์เนี่ยมันไม่มากพอเพราะว่ามันความเสี่ยงมันสูงแล้วความเสี่ยงนี่มันมาออฟเซตกับแรงจูงใจนะครับก็ทำให้ไม่เกิดการลงทุนในธุรกิจนวัตกรรมนั้นนะครับเราก็เห็นช่องว่างตรงนี้นะครับก็เลยทางสภานโยบายเนี่ยก็ออกไกด์ไลน์ขึ้นมาว่าจะต้องส่งเสริมนะครับมหาวิทยาลัยให้ทำให้มีความสามารถในการลงทุนในธุรกิจนวัตกรรมทางมหาวิทยาลัยก็มองว่าอันนึงที่สามารถจะช่วยเขาได้ก็คือเรื่องของการทำUHC เนี่ยนะ Holding Company นะครับ University Holding Company นะฮะเราก็ออกไกด์ไลน์ออกมาให้นะครับว่าสามารถทำยังไงนะครับแล้วก็ล่าสุดเราก็ออกระเบียบอีกตัวหนึ่งนะครับที่เป็นเรื่องของการร่วมลงทุนนะร่วมลงทุนในสตาร์ทอัพนะครับจากหน่วยงานของรัฐนะครับลงไปด้วยเผอิญว่ามันเขียนแล้วมันไปพันกับหน่วยงานราชการอื่นๆนะฮะเขาก็บอกว่าให้ลองมากลับมาดูซิว่าจะเอาแค่มหาวิทยาลัยก่อนได้ไหมเนี่ยนะครับเดี๋ยวปรับแก้ตรงนี้แล้วก็จะต้องกลับเข้าไปอีกรอบหนึ่งนะครับทีนี้โฮลดิ้งคอมพานีตอนนี้ในประเทศไทยเนี่ยก็น่าจะมีอยู่หลายแห่งเหมือนกันนะครับแต่ผมได้กับทีมงานได้ลองไปดูเนี่ย5แห่งนะครับ5มหาวิทยาลัยนะฮะก็มีจุฬาธรรมศาสตร์มหิดลมจท.แล้วก็มช.นะครับที่เริ่มขับเคลื่อนเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยตอนนี้ก็พบว่ามันยังมีแกลบอยู่บางอย่างนะครับที่ดูจะมีเงินมากที่สุดนี่ก็น่าจะเป็นที่จุฬานี่แหละนะฮะจุฬานี่ก็มีอลัมไนนะครับใส่เงินเข้ามานะครับแล้วก็ตั้งโฮลดิ้งขึ้นมาเพื่อที่จะลงทุนในโปรเจกต์เสี่ยงๆเนี่ยนะครับผมเข้าใจว่าน่าจะ
200-300 ล้านนะครับตอนเริ่มต้นนะฮะแล้วก็ตอนนี้น่าจะลงไปสัก10กว่าบริษัทแล้วนะครับสตาร์ทอัพนะครับโปรเจกต์นะฮะของที่อื่นๆเนี่ยยังไม่ถึงกับลงทุนที่เป็นเงินก้อนใหญ่ๆมากนักนะครับบางที่เนี่ยใช้วิธีว่าเอาทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยนะครับมาเป็นหุ้นมาเป็น equity ก่อนนะครับแปลงทรัพย์สินทางปัญญานะครับมาเป็นทุนใช้วิธีแบบนั้นอยู่นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะมีประเด็นเกี่ยวข้องกับทางนิติศาสตร์นะครับอยู่เยอะเหมือนกันนะฮะเรื่องของการแปลงทรัพย์สินทางปัญญาไปเป็นทุนนะฮะการทำ evaluation ของทรัพย์สินทางปัญญานะครับรวมไปถึงเรื่องว่ามหาวิทยาลัยสามารถจะเอาเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเข้ามาลงทุนนะฮะใน holding company ได้หรือไม่อะไรของเนี้ยครับซึ่งพวกเนี้ยเป็นประเด็นที่ทำให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยหลายแห่งนะครับทั้งที่ในกฎหมายปกติกฎหมายเนี่ยเขาจะไม่ค่อยห้ามนะเขาไม่ได้บอกว่าห้ามทำแต่ว่าพอตอนที่จะทำอธิการก็จะไม่ค่อยเซ็นอ่ะถ้าไม่มีกฎหมายมาบอกว่าเซ็นได้อย่างเงี้ยนะเราก็เลยต้องพยายามทำไกด์ไลน์พวกนี้ขึ้นมาให้นะครับencourage ให้คนกล้าที่จะทำมากขึ้นนะครับแล้วก็บอกว่าพวกนี้เราก็ผ่านไปทางสภานโยบายนะครับแล้วก็เป็น policy ลงมานะครับเป็นต้นนะครับตอนนี้holding company ก็เริ่มเป็นกลไกที่สำคัญอันหนึ่งนะครับที่จะมาช่วยในการปิดแก็บต่างๆนะครับให้กับโปรเจกต์ที่เป็นนวัตกรรมนะครับที่เหลือก็ผมคิดว่าเพื่อประหยัดเวลานะครับประเดี๋ยวทางอาจารย์ซึ่งได้ทราบเรื่องนี้อยู่บ้างแล้วนะครับบวกกับเดี๋ยวให้ผอ.นิรดาพูดถึงเนื้อความของกฎหมายอีกหน่อยนึงแล้ว ที่เหลือเป็น Q&A ก็น่าจะช่วยให้เรา manage เรื่องเวลาแล้วก็ cover เรื่องที่อยากรู้ได้มากขึ้นนะครับดังนั้นผมขอในส่วนตรงนี้ไว้เท่านี้ก่อนนะครับครับต้องกราบขอบพระคุณดร.กิตติพงษ์พร้อมวงศ์นะครับผู้อำนวยการสอวช.นะครับที่ให้เขียนมาบรรยายนะครับในลำดับต่อไปจะเป็นการบรรยายเรื่องมหาวิทยาลัยกับการนำผลงานวิจัยแล้วก็นวัตกรรมไปใช้ประโยชน์นะครับโดยท่านศาสตราจารย์ดร.จักรพันธ์สุทธิรัตน์นะครับท่านรองอธิการบดีด้านวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับขอเรียนเชิญท่านศาสตราจารย์ดร.จักรพันธ์ไว้ครับครับขอบคุณครับก็ต้องขอบพระคุณทางคณะนิติศาสตร์นะครับแล้วก็ทางท่านดร.กิตติพงษ์นะครับได้กล่าวนำในเรื่องของระบบนิเวศนะครับในเรื่องของ innovation การนำผลงานไปใช้ประโยชน์นะครับในส่วนของผมวันนี้นะครับก็ได้รับโจทย์จากทางผู้จัดว่าให้ลองมาแนะนำว่าทำไมมหาวิทยาลัยต้องมีความสำคัญในการที่จะนำผลงานวิจัยแล้วก็นวัตกรรมไปใช้ประโยชน์นะครับนั่นคือหัวข้อหลักๆซึ่งเมื่อสักครู่นี้ทางท่านผู้อำนวยการสอวช.นะครับก็ได้กล่าวนำไปแล้วว่าในภาพไกลๆของประเทศเนี่ยเราต้องการที่จะนำนวัตกรรมไปนำไปสู่เรื่องของการที่จะเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศนะครับนั่นคือเป้าหมายหลักๆของทางด้านของประเทศนะครับตอนนี้ในส่วนของมหาวิทยาลัยในฐานะที่เราเป็นหน่วยผลิตนะครับองค์ความรู้แล้วก็เป็นหน่วยที่ผลิตบัณฑิตด้วยนะครับในส่วนของงานด้านนี้เนี่ยเราเห็นความสำคัญกับในเรื่องของการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยกับนวัตกรรมอย่างไรนะครับขออนุญาตเอาภาพนี้นะครับตอนแรกคิดว่าท่านดร.กิตติพงษ์จะเอาภาพนี้เข้ามาโชว์ให้เราเห็นด้วยในเรื่องของระบบการให้ทุนในระบบวว.น.ของเราอ่ะนะครับซึ่งหลายๆท่านคงพอจะมองเห็นภาพนี้มาบ่อยนะครับโดยเฉพาะท่านนักวิจัยแล้วก็อาจารย์จากมหาวิทยาลัยทั้งหลายเนี่ยจะเห็นว่าเงินที่เราฟีดผ่านกองทุนวว.น.นะครับก็จะมีทั้งฝั่งที่เป็น strategic fund กับฝั่งที่เป็น fundamental fund นะครับหรือทุนวิจัยพื้นฐานกับทุนที่เป็นงานทางด้านยุทธศาสตร์นะครับในฝั่งที่จะกึ่งกับแสดงให้เห็นเรื่องของการใช้ประโยชน์เนี่ยหลักๆเขาจะมาทางฝั่งที่เป็น strategic fund นะครับทางนี้ทางนั้นที่เอารูปนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะให้เห็นภาพของงบประมาณแผ่นดินนะครับที่ลงมาเนี่ยจะเห็นว่าในส่วนของงบประมาณแผ่นดินที่เราได้รับในการพัฒนาทางด้านงานวิจัยแล้วก็นวัตกรรมทั้งประเทศเนี่ยปี1ปีที่แล้วปี
4เนี่ย2564นะครับเราได้กองในกองทุนนี้ประมาณ 1,900 ล้านเอ้ย 19,000 ล้านนะครับแล้วก็ปีนี้ปี65เนี่ยประมาณ 14,000 ล้านนะครับเพราะนั้นเราจะเห็นว่าไอ้ตัวงบประมาณแผ่นดินเนี่ยพอเจอไครซิสเข้าไปปุ๊บนะครับหายไปเยอะพอสมควรเหมือนกันผมไม่แน่ใจว่าในอนาคตเราจะได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลเนี่ยมากน้อยขนาดไหนนะครับทั้งที่ทางสกสวเองเนี่ยก็พยายามที่จะผลักดันให้มีงบประมาณส่วนนี้เพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็นโยบายของทางสกสวเนี่ยจะเห็นว่าพยายามที่จะผลักมาทางด้านstrategic fund ตรงด้านนี้ให้เพิ่มมากขึ้นในสัดส่วนนะครับปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 60% นะครับแล้วฝั่งความรู้พื้นฐานเนี่ยก็ประมาณ 40% เข้าใจว่าทางสกสวพยายามจะให้มีสัดส่วนมากขึ้นนะครับมากกว่านี้นั่นก็แสดงให้เห็นว่าโดยทิศทางของรัฐบาลนะครับตรงกับทางที่ท่านดร.กิติพงษ์ได้นำเสนอไปว่าเราก็มุ่งเน้นในเรื่องของการที่จะผลักดันในตัวงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยยังไงก็แล้วแต่กองทุนนี้เนี่ยถ้าเทียบกับไอ้ตัวกองทุนจากข้างนอกนะครับไม่ว่าจากต่างประเทศเองหรือว่าในส่วนของภาคเอกชนเองเนี่ยเราจะเห็นว่ามันยังมีโอกาสมิตี้เยอะเลยในฝั่งภาคเอกชนนะครับตอนนี้เราจะทำอย่างไรเพื่อที่จะให้เอกชนมาลงทุนเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เป็น question ที่น่าสนใจนะครับซึ่งเมื่อกี้ทางท่านผอ.สอวช.เนี่ยก็ได้นำเรียนแล้วว่าในเรื่องของกฎหมายก็พยายามที่จะเอื้อแล้วว่าให้เราสามารถที่จะนำผลงานของเราออกไปเพื่อที่จะไปลงทุนร่วมกับทางภาคเอกชนได้มากขึ้นนั่นคือในแง่ของทางด้านนโยบายแล้วกฎหมายนะครับตอนนี้ในส่วนของภาคมหาวิทยาลัยเองเนี่ยโดยภาพรวมนะครับจริงภาพนี้ก็ในเรื่องของ ecosystem ก็จะคล้ายๆกับเมื่อกี้ที่ทางท่านดร.กิติพงษ์ได้พูดถึงนะครับว่าในเรื่องของงานวิจัยแล้วก็นวัตกรรมเนี่ยอีโคซิสเต็มประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับเรามีตัวโครงสร้างพื้นฐานนะครับอินฟราสตรักเจอร์หรือเรื่องของส่วนที่ซัพพอร์ตเนี่ยอยู่รองรับอยู่ข้างล่างอินฟราสตรักเจอร์ก็ทั่วไปครับถ้าเป็นทางด้านงานวิจัยก็จะมีเรื่องแลบนะครับเรื่องของทุนวิจัยนะครับแล้วก็แม้กระทั่งเรื่องของในส่วนของนโยบายระเบียบปฏิบัติอะไรทั้งหลายเนี่ยเป็นส่วนที่เป็นตัวสนับสนุนนะครับให้เกิดการขับเคลื่อนเรื่องของการพัฒนางานวิจัยนะครับซึ่งจะเห็นว่าหลายๆส่วนเมื่อกี้ได้นำเรียนส่วนหนึ่งที่สำคัญคือเรื่องของทุนวิจัยเนี่ยมันก็มีข้อจำกัดนะครับถ้าเราหวังเฉพาะทุนวิจัยในส่วนของภาครัฐที่สนับสนุนเราอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของกฎระเบียบเนี่ยทางรัฐบาลก็พยายามที่จะรีแลกซ์ให้นะครับในเรื่องของการที่จะนำผลงานวิจัยนะครับแล้วก็ตัวนวัตกรรมเนี่ยออกไปสู่การคอมเมอร์เชียลไลซ์มากขึ้นนะครับซึ่งการสนับสนุนพวกนี้เนี่ยก็เพื่อที่จะให้ตัวนักวิจัยนะครับ researcher หรือ innovator เราเนี่ยได้สามารถที่จะมีการพัฒนาตัวเองนะครับพัฒนาศักยภาพต่างๆเพื่อที่นำมาสู่เรื่องของการผลผลิตนะครับแล้วก็ผลลัพธ์ในเรื่องของ output outcome ที่มีผลกระทบอย่างชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าตัว ecosystem มันมีในเรื่องของกรอบในส่วนของคนในส่วนของผลงานแล้วก็ในส่วนของฝ่ายสนับสนุนนะครับในแต่ละส่วนนะครับในอดีตที่ผ่านมาถ้าเราย้อนหลังไปประมาณ20กว่าปีที่แล้วเนี่ยเราคงไม่ได้พูดถึงคำว่านวัตกรรมเลยนะครับแล้วว่างานวิจัยเราวนอยู่กับเรื่องของงานวิจัยเชิงพิโอไซน์นะครับเริ่มต้นจากพิโอไซน์เป็นหลัก20ปีที่แล้วเราพูดถึงพิโอไซน์แหล่งเงินทุนวิจัยของเรามีที่เดียวครับวช.สมัยนั้นนะครับหลังจากนั้นก็เกิดสกว.ขึ้นมาแล้วก็มีการพัฒนาจนถึงปัจจุบันมีกองทุนวว.น.ตามที่เป็นการพัฒนาการมาเรื่อยๆเราก็จะเห็นว่างานวิจัยของเราเนี่ยเปลี่ยนจากพิโอไซน์มาเป็นแอปพลายมากขึ้นนะครับเมื่อประมาณสัก10หลัง20ปีที่ผ่านมาประมาณ10หลัง20ปีประมาณ15 16ปีนะครับเราก็พูดถึงแอปพลายมากกว่าพิโอไซน์นะครับแต่มาณวันนี้เราไม่ได้สนใจคำว่าพิโอไซน์แล้วนะครับเราสนใจคำว่าอินโนเวชันหนักขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าถ้าเรายังอยู่ตรงฝั่งที่เป็นเบสิกรีเสิร์ชอย่างเดียวแล้วเราไม่ได้สนใจในเรื่องของนวัตกรรมเลยเนี่ยก็คงไม่มีคนมาสนับสนุนในเรื่องของการทำงานวิจัยในภาคการสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆนะครับแต่ถามว่าการสร้างองค์ความรู้ใหม่ยังสำคัญอยู่ไหมก็ต้องเรียนว่ามันสำคัญนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่มีองค์ความรู้ใหม่ออกมาตลอดเวลาเนี่ยมันก็คงจะต่อยอดในเรื่องของการสร้างในตัวนวัตกรรมต่อยอดไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นในเชิงในส่วนของมหาวิทยาลัยเนี่ยเราโดยเฉพาะในจุฬานะครับวันนี้เนื่องจากว่าเราเป็น open for นะครับก็พูดให้ส่วนอื่นเข้ามีส่วนเข้ามา access ในการฟังครั้งนี้ด้วยเนี่ยก็ขออนุญาตเล่าเป็นภาพรวมนะครับว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยก็คงจะมีการจัดในส่วนของแพลตฟอร์มในการสนับสนุนออกเป็น2ส่วนนะครับที่จุฬาเราค่อนข้างชัดเจนว่าเรามีฝั่งที่เป็นงานวิจัยพื้นฐานนะครับแล้วก็อีกฝั่งนึงก็คือเป็นงานที่จะเป็นแพลตฟอร์มที่สนับสนุนเรื่องของการพัฒนาตัวนวัตกรรมนะครับแล้วก็ทั้ง2ส่วนเนี่ยเรามีตัว impact ที่ชัดเจนนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งที่เป็นresearch platform หรือการสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆเนี่ยเราก็มุ่งเน้นเรื่องของทางด้าน academic impact นะครับก็ออกมาในเรื่องของ publication เรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่
แล้วก็จะเห็นว่าในโมเดลนี้เราก็พยายามจะผันในตัวองค์ความรู้ใหม่เหล่านี้เนี่ยมาสู่เรื่องของการตอบโจทย์สังคมนะครับแล้วก็การสร้างเศรษฐกิจที่ดีขึ้นนะครับนั่นก็คือโดยผ่านแพลตฟอร์มที่เราเรียกว่า Venture Platform นะครับซึ่งเมื่อกี้ทางท่านดร.กิติพงศ์ก็ได้พูดถึงเรื่องของholding company นะครับปัจจุบันจุฬาก็ได้มี holding company ของมหาวิทยาลัยขึ้นมานะครับที่เราเรียกว่า CUE อยู่แล้วแล้วก็พยายาม encourage ให้คณะที่สนใจงานทางด้านนวัตกรรมเนี่ยไปจัดตั้ง holding company ของแต่ละคณะนะครับแต่ว่าถ้าคณะไหนยังไม่พร้อมเราก็มาใช้ไอ้ตัว holding ของส่วนกลางนะครับในการที่จะช่วยส่งเสริมให้เกิด enterprise ต่างๆเกิดขึ้นมานั่นคือเป็นระบบนิเวศตรงปลายทางที่เราวางเอาไว้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในส่วนของระหว่างทางตรงด้านนี้เนี่ยมหาวิทยาลัยก็ต้องจัดกระบวนการแล้วก็มีแพลตฟอร์มย่อยๆในการค่อยๆพัฒนานักวิจัยของเรานะครับซึ่งจะเห็นว่าส่วนใหญ่นักวิจัยเราติดอยู่กับการผลิตผลงานนะครับพอได้ผลงานตามที่รีเสิร์ชโปรเจกต์กำหนดแล้วเราก็มาทำโปรเจกต์ใหม่นะครับพอได้ผลงานเสร็จปุ๊บ ก็มาเริ่มโปรเจกต์ใหม่เราทำอย่างเงี้ยอยู่มาตลอดเวลาที่ผ่านมาแต่ว่าณวันนี้เนี่ยเราคงต้องมีการปรับปรุงในตัวผลงานของโปรเจกต์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยให้มันสามารถนำไปสู่การใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริงนะครับเราก็จะเห็นว่าการที่จะนำไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงเนี่ยเราก็คงต้องมองในเรื่องของประเด็นสำคัญนะครับประเด็นหนึ่งที่ทางท่านดร.กิติพงศ์ได้พูดถึงก็คือเรื่องของเศรษฐกิจของประเทศนะครับในการยกระดับเศรษฐกิจเพราะนั้นตรงนั้นก็น่าจะเป็นอีกทาร์เก็ตหนึ่งที่จะนำไปตัวผลงานต่างๆเหล่านี้ไปตอบโจทย์นะครับในสิ่งที่เราพยายามทำเนี่ยเราคงไม่ได้มีนักวิจัยแต่ละคนที่ทำในแต่ละดิสซิปลินต่างคนต่างทำนะครับปัจจุบันเราคงต้องพูดถึงเรื่องของการทำงานที่เป็นลักษณะของ cross discipline ให้ได้นะครับและทำให้เกิด transdisciplinary เพื่อที่จะตอบโจทย์ต่างๆนะครับให้เป็นลักษณะของ innovation เพื่อสังคมให้ได้นั่นคือสิ่งที่ทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวางเป้าหมายเอาไว้แล้วผมเชื่อว่าในหลายๆส่วนก็จะมีทิศทางคล้ายๆกันแบบนี้นะครับในส่วนของตัวนักวิจัยแล้วก็ตัวนวัตกรเองเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าเรามุ่งเน้นในเรื่องของความยั่งยืนนะครับในการที่จะสืบทอดในเรื่องของงานต่อไปเรื่อยๆเนี่ยเราคงจะต้องมีคุณสมบัติที่สำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปรับเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็วนะครับมีความสามารถที่จะอะแดปต์งานต่างๆได้ตามเป้าที่เปลี่ยนไปนะครับหรือว่าเป้าหมายที่มีเป็นโจทย์ของประเทศหรือโจทย์ของโลกนะครับมุ่งเน้นเรื่องของความเป็น excellence ให้ได้นะครับที่สำคัญเนี่ยเราคงจะต้องมีตัว network นะครับอย่างที่เมื่อกี้ได้นำเรียนในเบื้องต้นว่าเราคงไม่สามารถที่จะ stand alone เพื่อที่จะพัฒนางานให้ถึงจุดเป้าหมายที่เราวางเอาไว้นะครับเพื่อนๆในสาขาต่างๆอาจจะต้องเข้ามาทำงานร่วมกันนะครับแล้วก็พุ่งไปสู่เป้าหมายในการตอบโจทย์สังคมอย่างแท้จริงนั่นคือสิ่งที่จะเป็นงานในระดับที่เป็นเครือข่ายมากขึ้นนะครับแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะเครือข่ายนักวิชาการอย่างเดียวเรายังมีเครือข่ายของผู้ใช้ประโยชน์ของงานของเรานะครับเครือข่ายของนักลงทุนที่จะมาลงทุนร่วมกับเราในการที่จะส่งเสริมผลงานเราได้เร็วขึ้นนะครับแล้วสำหรับนักวิจัยใหม่ๆเนี่ยเราคงจะต้องมีระบบเมนทอริงนะครับเพื่อจะปูในตัวแนวทางหรือว่าทำความเข้าใจกับทิศทางที่เรากำลังจะเดินในเรื่องของการใช้ประโยชน์ของงานวิจัยต่างๆนะครับนั่นก็คือเป็นส่วนหนึ่งของอีโคซิสเต็มในมหาวิทยาลัยที่ต้องมีกันนะครับในส่วนอินฟราสตรัคเจอร์เมื่อกี้ที่นำเรียนไปแล้วนะครับว่ามันมีทั้งเรื่องของเน็ตเวิร์กิ่งมีเรื่องของฟาซิลิตี้ต่างๆนะครับแล้วก็เรื่องของกฎระเบียบนะครับเพราะฉะนั้นทั้งในระดับมหาวิทยาลัยเองหรือว่าระดับประเทศเนี่ยก็ต้องมีการปรับปรุงพัฒนากฎระเบียบหรือแม้กระทั่งกฎหมายต่างๆให้มันสอดคล้องกับบริบทณสภาพปัจจุบันนะครับอย่างวันนี้เราต้องการที่จะขับเคลื่อนงานนวัตกรรมนะครับเพื่อให้ตอบโจทย์ประเทศเนี่ยเราก็คงต้องไปทำกระบวนการต่างๆนะครับเมื่อกี้ที่หารือกันว่าจิโรจินของเรื่องกฎหมายต่างๆเนี่ยยังเป็นปัญหาที่สำคัญนะครับถ้าเรายังแก้ปัญหาตรงขอขวดตรงด้านนั้นไม่ได้เนี่ยมันก็อาจจะเกิดการสปินออฟหรือว่าการพัฒนาทางการใช้ประโยชน์ของงานวิจัยสู่ commercialization เนี่ยได้ไม่ราบรื่นมากนักนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะถือว่าเป็น infrastructure หลักๆนะครับเมื่อกี้นำเรียนไปแล้วนะครับเรื่อง funding เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องของงานวิจัยแล้วก็นวัตกรรมมันจะไปได้เนี่ยมันก็ต้องมาจากเรื่องของ funding เป็นหลักแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะพึ่ง funding จากภาครัฐได้อย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะสามารถดำเนินการได้ก็คือเรื่องของการที่จะมองภาพว่างานวิจัยนวัตกรรมของเราเนี่ยสามารถตอบโจทย์สังคมได้ไหมนะครับมันมีสามารถมี impact ทั้งในแง่ของทางด้านสังคมเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมอย่างไรนะครับถ้าเราตอบโจทย์ได้เราก็สามารถที่จะ convince ให้คนร่วมลงทุนกับการวิจัยของเราได้มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนนะครับหรือว่าทางด้านเอเจนซี่ต่างประเทศต่างๆนะครับนั่นคือในลักษณะของเป้าหมายที่เราวางไว้ว่าเราต้องผลิตผลงานวิจัยที่มี impact อย่างแท้จริง
แล้วย้อนไอ้ตัว impact เหล่านั้นกลับมาสู่เรื่องของทุนวิจัยนะครับเรื่องของการเกิดไอ้ตัวspin-off ต่างๆนะครับหรือว่าการเกิด licensing หรือว่าการเกิดco-investment ต่างๆในเรื่องกระบวนการการวิจัยเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่จะนำกลับมาในเรื่องของทุนวิจัยของเรานะครับนั่นคือสิ่งภาพที่อยากจะให้ทางนักวิจัยมองว่าในอนาคตเราคงจะต้องเดินขับเคลื่อนแล้วก็บริหารงานวิจัยกับทุนวิจัยของเราในแนวทางนี้นะครับเราถึงจะไปต่อได้อย่างรวดเร็วนะครับสุดท้ายครับก็ไม่เป็นการเสียเวลานะครับเป็นการเกิดนามเพื่อจะเห็นว่าในระบบนิเวศวิจัยแล้วก็นวัตกรรมของเรานะครับว่าคงจะต้องมีในส่วนของอินฟราสตรัคเจอร์เป็นฐานในการที่ซัพพอร์ตหลักๆนะครับหลังจากนั้นเราคงต้องมีโอเพนแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็นทางด้านไซเทคโนโลยีและโซไซตี้นะครับที่ต้องมานั่งคุยกันเพื่อที่จะมาแชร์ประสบการณ์แชร์ความต้องการนะครับแล้วก็แชร์องค์ความรู้ต่างๆเพื่อที่จะไปตอบโจทย์นะครับต่างๆในลักษณะที่มันเป็นinnovation led value creation นะครับซึ่งจะตรงกับเมื่อกี้ที่ทางผู้อำนวยการสวช.นำเรียนนะครับว่ามันจะต้องมีการเพิ่มมูลค่าจากการนวัตกรรมให้มากขึ้นนะครับซึ่งจะเห็นว่าถ้ามันมีมูลค่าเพิ่มจากนวัตกรรมเราสามารถเทิร์นตัวอินคัมเหล่านั้นกลับมาเป็นทุนวิจัยนะครับในการที่จะหมุนในตัวงานวิจัยของมหาวิทยาลัยต่อไปในอนาคตนะครับเพราะนั้นในส่วนตรงด้านนี้เนี่ยก็ขออนุญาตฝากไว้นะครับว่านักวิจัยของเราเองนะครับโดยเฉพาะในมหาวิทยาลัยเนี่ยเราคงจะมองเฉพาะพึ่งทุนวิจัยเป็นรายโปรเจกต์ในแต่ละปีจากภาครัฐอย่างเดียวคงเป็นไปไม่ได้นะครับอนาคตการแข่งขันในส่วนตรงนั้นนี้สูงมากขึ้นนะครับเพราะนั้นอาจจะต้องหาโอกาสอื่นๆในการที่จะสร้างแนวทางในการหาทุนวิจัยนะครับไม่ว่าจะมาจากในเรื่องของการสปินออฟนะครับจริงๆแล้วเราคงไม่ได้มองเรื่องของenterprise นะครับที่เราพยายามผลักดันนักวิจัยให้ไปสู่ตรงด้านนั้นเนี่ย เพื่อที่ให้เกิดตัวมูลค่าแล้วก็เป็นผลกำไรกับตัวผู้ผลิตอย่างเดียวนะครับถ้าเรามองว่าสิ่งที่ได้ตามมาคือเรื่องของเงินลงทุนในการทำวิจัยกลับเข้ามาสู่กระบวนการมากขึ้นเนี่ยมันก็จะทำให้วงล้อของการทำงานวิจัยเราขับเคลื่อนได้เร็วขึ้นนะครับเพราะนั้นก็ฝากไว้ทางด้านซ้ายครับเราคงต้องมองในเรื่องของเป้าที่มันเป็นagenda ของประเทศนะครับเป็นgoal ของโลกนะครับก็คือสิ่งที่เราจะพุ่งเป้าไปแล้วก็พยายามที่จะสร้าง innovation ไปตอบโจทย์ไอ้ตัวโจทย์ต่างๆนั้นนะครับแล้วก็สามารถที่จะสร้างชื่อเสียงหรือว่ารายได้จากไอ้ตัวผลผลิตต่างๆนั้นกลับมาหมุนตัวงานวิจัยของเราต่อครับก็ขออนุญาตฝากไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับครับต้องกราบขอบพระคุณศาสตราจารย์ดร.จักรพันธ์สุทธิรัตน์นะครับรองอธิการบดีด้านการวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับที่กรุณามาให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับการนำผลงานของมหาวิทยาลัยเนี่ยไปใช้ประโยชน์ส่วนในลำดับต่อไปนะครับก็จะถึงเวลาที่เราจะมาสู่โต๊ะเสวนาโต๊ะกลมหรือว่า round table discussion ของเราครับก็เรื่องอย่างที่บอกไปก็คือตัวพรบส่งเสริมการใช้ประโยชน์ของงานวิจัยและนวัตกรรมเนี่ยเราจะส่งเสริมงานวิจัยของมหาวิทยาลัยหรือองค์กรต่างๆเนี่ยได้อย่างไรแล้วเราก็ยังมีมุมมองจากหลายๆฝ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นจากทางภาครัฐอย่างเช่นสอวช.ที่เป็นผู้ร่างกฎหมายแล้วก็จะดูแลเรื่องนี้นะครับภาคเอกชนมหาวิทยาลัยแล้วก็มุมมองกฎหมายต่างๆด้วยนะครับซึ่งวันนี้เราก็มีผู้ร่วมเสวนานะครับที่มาจากมุมมองต่างๆอย่างที่ได้กล่าวมานะครับท่านแรกนะครับท่านศาสตราจารย์ดร.ภาชนิตาธรรมยงกิจนะครับท่านเป็นรักษาการผู้อำนวยการสถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาหรือว่า CUIP นะครับแล้วก็เป็นผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิจัยของจุฬาครับก็จะเป็นสายตรงทางด้านมหาวิทยาลัยเลยนะครับท่านที่สองนะครับคือคุณนิรดาวีระโสพลนะครับท่านเป็นผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโสนะครับฝ่ายพัฒนาระบบนิเวศแล้วก็โครงสร้างระบบหน่วยงานสำนักงานสภานโยบายการศึกษาการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยแล้วก็นวัตกรรมหรือว่าสอวช.นะครับซึ่งก็คือผู้ที่ผลักดันกฎหมายตัวนี้นั่นเองนะครับค่ะสวัสดีค่ะท่านต่อไปนะครับคุณโสมิกาภักขาปิวัฒน์นะครับท่านเป็นทนายความหุ้นส่วนหรือว่าพาร์ทเนอร์ที่บริษัทเบเกอร์แอนด์แมคเคนซี่นะครับซึ่งก็เป็นบริษัทกฎหมายที่มีชื่อเสียงแล้วก็ได้มีโอกาสได้ช่วยผลงานวิจัยแล้วก็เทคโนโลยีนวัตกรรมต่างๆจะมาแพร่หลายโดยเฉพาะยิ่งจุฬาลงกรณ์อยู่หลายโครงการสวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านต่อไปนะครับคุณอภิวัฒน์ทองประเสริฐนะครับท่านเป็นที่ปรึกษาการพัฒนาธุรกิจแล้วก็นวัตกรรมนะครับจากบริษัททองเอกคอนซัลติ้งจำกัดนะครับ
ซึ่งคุณอภิวัฒน์เนี่ยก็ได้มีโอกาสให้ช่วยแนะนำนวัตกรรมต่างๆจากมหาวิทยาลัยหลายมหาวิทยาลัยนะครับรวมทั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยเนี่ยให้ออกไปสู่ภาคเอกชนนะครับสวัสดีครับแล้วก็ท่านที่5นะครับเป็นดร.ประวีเครือโชติกุลนะครับเป็นหัวหน้าโครงการ UTC หรือว่า University Technology Center นะครับซึ่งก็เป็นหน่วยงานภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับที่ช่วยผลักดัน Deep Tech เนี่ยออกไปสู่ตลาดเหมือนกันนะครับพอดีเข้าใจว่าทางดร.ประวีเนี่ยท่านยังติดภารกิจด่วนนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะกลับเข้ามาในไม่นานนี้นะครับแล้วก็ผมเองนะครับอาจารย์ดร.ภูมิศิริดำรงวุฒินะครับผมเป็นอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็เป็นรองคณบดีด้านวิรัชกิจแล้วก็นางงานนิตินวัตกรรมนะครับซึ่งวันนี้เองผมก็จะดำเนินรายการในส่วน round table ตรงนี้ด้วยนะครับซึ่งก็อย่างที่เราได้ฟังจากทั้งสองท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นดร.กิติพงษ์แล้วก็ศาสตราจารย์ดร.จักรพันธ์ใช่ไหมครับว่างานรีเสิร์ชงานวิจัยต่างๆเนี่ยมันมีความยากมากๆนะครับตอนที่ผม เรียนกฎหมายมาเนี่ยเรียนเฉพาะทางมาทางสาย IP แล้วก็มีโอกาสสอน IP เองด้วยเนี่ยก็ได้เรียนจากทฤษฎีว่างานวิจัยมันยากก็เลยต้องการมีตัวช่วยต่างๆเช่น IP เนี่ยต้องให้เข้ามาเพื่อที่ทำให้มันมีอินเซนทีฟหรือมีแรงจูงใจพอที่จะทำให้มันเกิดงานวิจัยแล้วก็นวัตกรรมต่างๆขึ้นมาได้แต่ก็ยังไม่ได้เห็นภาพชัดเจนนะครับจนมาได้ช่วยงานในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยได้เห็นจริงๆว่ากว่างานวิจัยมันจะมาเป็นผลงานที่ใช้ได้จริงมันมีความยากนะครับแล้วก็ต้องการการทั้งผลักทั้งดันจริงๆนะครับตั้งแต่ต้นทางผลักตั้งแต่เป็น research upstream ต้นๆ นะครับที่ยังไม่ค่อยเห็นการไปใช้งานได้พอจะใช้งานได้แล้วก็ต้องมีการดึงเข้ามาให้มันไปสู่การใช้งานในรูปแบบที่ตลาดต้องการจริงๆดังนั้นจริงๆตรงนี้เป็นเรื่องที่ยากมากแล้วในมุมมองของ อย่างนักวิจัยเองหรือว่าภาคเอกชนเนี่ยหลังจากที่ได้ไปคลุกคลีอยู่บ้างเนี่ยหลายๆคนก็มองว่ากฎหมายกฎระเบียบต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างเป็นเรื่องที่ยุ่งยากสำหรับเขานะครับอาจจะมีประสาทด้วยซ้ำในการที่ต้องเข้ามาเกี่ยวข้องต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นทำสัญญาต่างๆมีการโอนกรรมสิทธิ์ต้องให้ความเป็นเจ้าของกับใครสัญญามันมีความผูกมัดการอ่านสัญญาการดูอะไรพวกนี้มันยุ่งยากไปหมดนะครับสำหรับคนที่อยู่สายวิทยาศาสตร์แล้วก็ไม่ได้อาจจะมีพื้นฐานที่เข้าใจกฎหมายอ่านสัญญาได้รู้เรื่องเหมือนกับนักกฎหมายนะครับนั่นเองตรงนี้ไกลมาเป็นอุปสรรคซึ่งหลายๆคนก็ค่อนข้างกลัวนะครับแล้วก็มองว่ามันเป็นอุปสรรคเราเองในฐานะของ อยู่คณะนิติศาสตร์เนี่ยก็มองว่าจริงๆกฎหมายเนี่ยเราไม่ได้ต้องการมาให้เป็นอุปสรรคนะเราต้องการมาให้มันเป็นเครื่องมือที่จะมาให้มันเกิดความยุติธรรมขึ้นให้มันเกิดสิ่งที่ควรจะเป็นเกิดขึ้นอย่างเช่นมีเหตุการณ์ที่อาจจะเป็น worst case เหตุการณ์ที่ทะเลาะกันเนี่ยก็จะใช้กฎหมายเนี่ยเป็นตัวที่บอกว่าถ้ามันเกิดอันนี้ขึ้นแล้วคุณมีรูที่ชัดเจนคุณสามารถบอกได้ว่าอะไรเป็นอะไรแต่ว่ากฎหมายเองเนี่ยก็ต้องทำให้มันมีความ user friendly ทำให้มันมีความเหมาะสมในการเอาไปใช้งานได้จริงๆโดยเฉพาะยิ่งกฎหมายในสมัยใหม่ๆนะครับที่เราต้องการจะกระตุ้นเทคโนโลยีต้องการจะทำให้เทคโนโลยีพวกนี้มันออกสู่ผลงานไปได้อย่างดีขึ้นในส่วนของพรบที่เรากล่าวถึงในวันนี้ครับพรบส่งเสริมการใช้งานชื่อก็บอกอยู่นะครับมันก็เป็นอีกจุดนึงนะครับที่มาช่วยปลดล็อกอย่างที่ดร.กิติพงษ์ได้บอกมาก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับว่ามันจะปลดล็อกทำให้สามารถนำไปใช้งานได้อย่างง่ายขึ้นมาทำให้สัญญาที่มีความวุ่นวายที่นักวิจัยเคยเจอเนี่ยสัญญาให้ทุนพวกนี้มันทำให้นักวิจัยไม่ต้องกังวลละต่อไปนี้จะมีหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นในมหาวิทยาลัยเองหรือว่าหน่วยงานของรัฐเนี่ยที่ช่วยทำอำนวยความสะดวกทำให้โปรเซสตรงนี้มันสามารถดำเนินต่อไปได้แล้วก็ไปกังวลกับการวิจัยการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆอย่างนี้ดีกว่านะครับดังนั้นในส่วนแรกเลยเนี่ยเพื่อที่จะให้เข้าใจจริงๆว่ากฎหมายมันคืออะไรนะครับผมก็เลยอยากจะเรียนเชิญคุณนิรดานะครับซึ่งก็เป็นกำลังสำคัญนะครับในการผลักดันตัวกฎหมายแล้วก็ในการร่างตัวกฎหมายเนี่ยขึ้นเพื่อมาอธิบายให้เราเข้าใจกันว่ากฎหมายมันคืออะไรมันใช้งานอยู่ในขอบเขตยังไงนะครับ
ต้องขอเชิญคุณนราดาในส่วนแรกตรงนี้ก่อนนะครับค่ะก็ขอสวัสดีท่านอาจารย์ทุกท่านอีกครั้งนะคะก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาก็เดี๋ยวขอลงเป็นรายละเอียดของตัวกฎหมายตัวนี้เลยนะคะต้องรบกวนทางทีมงานช่วยแชร์สกรีนพอดีเตรียมสไลด์มาด้วยนะคะเพื่อความชัดเจนแล้วก็อาจจะได้เห็นภาพไปพร้อมๆกันนะคะค่ะกฎหมายตัวนี้นะคะได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่7พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะและในตัวกฎหมายเองบอกว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในอีก180วันข้างหน้านะคะซึ่งก็ในช่วงเวลา180วันนี้ค่ะกฎหมายมีทั้งหมด23มาตรานะคะแล้วก็ใน23มาตรานี้ค่ะก็จะมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะคะที่เราจะต้องไปกำหนดในตัวกฎหมายลูกนะคะซึ่งก็จะเป็นได้ทั้งระเบียบสภานโยบายแล้วก็เป็นระเบียบคณะกรรมการซึ่งก็คือคณะกรรมการกสว.นะคะตรงนี้ค่ะก็เป็นระยะเวลาที่ทางหน่วยงานนะคะสอวช.แล้วก็ทางสกสว.นะคะพยายามเร่งร่างตัวระเบียบลูกนี้อยู่นะคะเพื่อที่จะให้ทันกับการบังคับใช้ในอีก180วันข้างหน้าค่ะก็อย่างที่เรียนนะคะว่ากฎหมายมีทั้งหมด23มาตรานะคะทีนี้ก็เลยแบ่งออกมาเป็นหัวข้อหลักๆได้ทั้งหมด6หัวข้อนะคะขอสไลด์หน้าถัดไปค่ะค่ะก็จะเป็นขอบเขตการบังคับใช้กฎหมายนะคะก็จะพูดถึงว่าใครบ้างที่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายตัวนี้นะคะผู้ให้ทุนคือใครผู้รับทุนได้แก่ใครบ้างนะคะแล้วก็ผลงานวิจัยที่ตกอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายตัวนี้อะไรที่อยู่อะไรที่ไม่อยู่อะไรคือข้อยกเว้นนะคะแล้วก็มีอีกบางประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรียกว่าเป็นบุคคลต่างด้าวนะคะคนต่างด้าวจะมีสิทธิอย่างไรนะคะในกฎหมายตัวนี้นะคะหัวข้อที่2ก็จะเป็นเรื่องของขั้นตอนการเป็นเจ้าของผลงานวิจัยนวัตกรรมนะคะก็จะมี process ของมันนะคะลำดับแรกเป็นหน่วยงานลำดับที่2เป็นนักวิจัยนะคะที่จะมาขอแสดงความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยที่ตัวเองคิดค้นขึ้นนะคะในฐานะผู้รับทุนนะคะแล้วก็จะต้องทำอย่างไรบ้างนะคะหัวข้อที่3จะเป็นเรื่องการนำงานวิจัยและนวัตกรรมนั้นไปใช้ประโยชน์นะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นหัวใจหลักของพรบ.ตัวนี้เลยนะคะเมื่อได้สิทธิ์ความเป็นเจ้าของในผลงานวิจัยไปแล้วเนี่ยก็จะมีกลไกที่จะทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ที่ได้เป็นเจ้าของผลงานวิจัยที่เกิดจากการสนับสนุนทุนของรัฐเนี่ยจะเอาไปใช้ประโยชน์ได้จริงนะคะแล้วก็หากไม่มีการใช้ประโยชน์จะต้องทำอย่างไรบ้างนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเพื่อเป็นการให้มีการมอนิเตอร์การใช้งบประมาณของรัฐที่เรามอบ ownership ไปยังผู้รับทุนแล้วก็ต้องรายงานการใช้ประโยชน์กลับมาด้วยนะคะว่าตอนนี้ได้ใช้ประโยชน์ไปถึงขั้นตอนไหนแล้วของแผนการใช้ประโยชน์ที่ได้ยื่นไว้นะคะหลังจากนั้นก็เพื่อความเป็นธรรมนะคะก็คือเมื่อมีรายได้เกิดขึ้นเนี่ยก็จะต้องจัดสรรรายได้กลับมาให้นักวิจัยในโครงการยังไงบ้างนะคะรวมถึงว่าถ้าจะมีการโอนสิทธิ์ในผลงานวิจัยนั้นเนี่ยจะต้องทำอย่างไรบ้างนะคะเนื่องจากตัวนี้ก็ต้องรีมายไว้ว่าเป็นเงินของรัฐนะคะที่สนับสนุนทุนไปถึงแม้ว่าจะได้เป็นเจ้าของผลงานวิจัยไปแล้วเนี่ยแต่เราก็ต้องมีกลไกในการเรียกว่าปกป้องผลประโยชน์ของคนในประเทศด้วยนะคะก็ตัวนี้ก็จะไปแตะในเรื่องของการโอนสิทธิ์ให้กับบุคคลภายนอกโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนต่างด้าวหรือบริษัทต่างประเทศนะคะค่ะถัดไปนะคะหัวข้อที่4ก็จะเป็นเรื่องของผลงานวิจัยยังเป็นของหน่วยงานผู้ให้ทุนอยู่นะคะเคสนี้ก็จะเกิดขึ้นได้ในกรณีที่ผู้รับทุนไม่ได้ต้องการเป็นเจ้าของผลงานวิจัยนะคะก็ผู้ให้ทุนก็ยังคงต้องถือครองผลงานวิจัยนั้นอยู่แล้วก็จะทำอย่างไรบ้างนะคะถ้าผลงานวิจัยอยู่ที่หน่วยงานให้ทุนนะคะถัดไปก็จะเป็นเรื่องของการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยที่เป็นเทคโนโลยีที่เหมาะสมนะคะหรือ appropriate technology เนี่ยก็เป็นที่เพิ่มเติมเข้ามานะคะก็ไม่ได้มีอยู่ในกฎหมายต้นแบบนะคะแต่ว่าสำหรับประเทศไทยนะคะบริบทของเรื่องนี้ค่อนข้างจะสำคัญกับภาคส่วนที่เป็นเกษตรกรเป็นรายย่อยเป็น SME เป็นรายย่อยเป็นชุมชนนะคะก็เลยมีบัญญัติมาตราขึ้นมานะคะเพื่อการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีที่เหมาะสมนะคะค่ะ
ค่ะส่วนสุดท้ายก็จะเป็นส่วนของการบังคับใช้สิทธิ์นะคะตรงนี้ก็จะเป็นหลักโดยทั่วไปของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญานะคะก็จะเป็นเรื่องของการ march in นะคะแล้วก็เรื่องของ compulsory license ค่ะค่ะก็ขอลงรายละเอียดนะคะในเรื่องของขอบเขตการบังคับใช้กฎหมายนะคะผู้ให้ทุนที่อยู่ภายใต้กฎหมายตัวนี้นะคะเรามุ่งเรียกว่าเป้าประสงค์จริงๆเราต้องการใช้กับหน่วยงานให้ทุนของรัฐนะคะที่ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยนวัตกรรมด้วยงบประมาณของรัฐนะคะโดยทำสัญญาให้ทุนออกไปนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยหลักก็จะได้แก่ PMU นะคะถ้าคุ้นกันก็เราก็ในวงอวเนี่ยก็จะเรียกว่าเป็น PMU นะคะเป็นprogram management unit นะคะก็จะมี PMU A PMU B C นะคะมีวช.สวก.สวรศ.นะคะอันนี้อยู่นอกกระทรวงนะคะแล้วก็ NIA นะคะก็ประมาณนี้นะคะส่วนหน่วยงานของรัฐอื่นๆที่มีวัตถุประสงค์มีอำนาจหน้าที่ที่ระบุในพรบ.จัดตั้งนะคะหรือว่ามีกองทุนซึ่งมีกฎหมายจัดตั้งเนี่ยก็รวมอยู่ในภายใต้บังคับของกฎหมายตัวนี้เช่นเดียวกันในฐานะผู้ให้ทุนนะคะค่ะถัดไปผู้รับทุนเนี่ยเราเขียนรวมถึงบุคคลธรรมดาด้วยนะคะคณะบุคคลนิติบุคคลนะคะซึ่งเน้นว่าตัวบุคคลธรรมดาเนี่ยจะต้องเป็นคู่สัญญากับผู้ให้ทุนนะคะถ้ามีสังกัดเนี่ยแล้วสังกัดเป็นสัญญากับผู้ให้ทุนนะก็จะถือว่าสังกัดเป็นผู้รับทุนนะคะไม่ใช่นักวิจัยนะคะค่ะผลงานวิจัยที่อยู่ภายใต้กฎหมายตัวนี้นะคะก็จะเป็นผลงานวิจัยที่เกิดขึ้นจากการสนับสนุนทุนของผู้ให้ทุนนะคะส่วนที่ไม่อยู่ในกฎหมายตัวนี้นะคะก็คือเมื่อผู้ให้ทุนให้ทุนไปเพื่อการวิจัยและพัฒนาเพื่อพัฒนาหน่วยงานเองนะคะอันนี้ไม่รวมอยู่นะคะแล้วก็การวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอาวุธทางการทหารนะคะเพื่อประโยชน์ทางความมั่นคงโดยเฉพาะนะคะอันนี้ไม่อยู่ภายใต้ของกฎหมายตัวนี้แต่ถ้าเป็น dual use นะคะเป็นการใช้เพื่อ commercialize ได้ด้วยอันนี้อยู่ภายใต้กฎหมายตัวนี้นะคะค่ะถัดไปก็จะเป็นการวิจัยที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อมวลมนุษยชาติหรือว่าต้องใช้เป็นงานวิจัยพื้นฐานนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยในตัวกฎหมาย Bedo Act ที่เป็นแม่แบบเนี่ยก็ใช้คำว่าเป็น exceptional circumstances นะคะก็คือเป็นอะไรก็ตามที่ไม่ควรที่จะต้องตกไม่ควรที่จะมอบสิทธิ์ความเป็นเจ้าของให้ในมือของผู้ใดผู้หนึ่งเป็นการเฉพาะแล้วมันจะเกิดการผูกขาดหรือไม่เกิดการยอดไม่เกิดการวิจัยไปข้างหน้าได้เนี่ยนะคะอันนี้ก็จะต้องยกเว้นไว้นะคะไม่อยู่ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายตัวนี้นะคะซึ่งงานวิจัยประเภทนี้ค่ะถ้าหน่วยงานให้ทุนนะคะจะให้ทุนออกไปเนี่ยจะต้องประกาศก่อนทำสัญญาให้ทุนนะคะเพื่อความแฟร์กับผู้รับทุนจะได้ทราบตั้งแต่แรกว่าตัวเองเนี่ยไม่สามารถที่จะมาขอความเป็นเจ้าของได้นะคะมีผลงานวิจัยเกิดขึ้นนะคะส่วนข้อยกเว้นกฎหมายอื่นๆนะคะก็เรายกเว้นสำหรับคนต่างด้าวที่ไม่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยนะคะอันนี้ก็ยกเว้นไปนะคะไม่ได้ให้สิทธิ์ที่จะมาขอความเป็นเจ้าของได้นะคะแล้วก็กำหนดไว้เผื่ออนาคตว่าถ้าเราอยากจะยกเว้นเรื่องอื่นๆก็ให้ไปกำหนดในพระราชกฤษฎีกานะคะส่วนในเรื่องของการยกเว้นเรื่องความเป็นเจ้าของโดยเฉพาะนะคะเฉพาะเรื่องความเป็นเจ้าของนะคะแต่เรื่องอื่นๆยังคงต้องปฏิบัติตามกฎหมายนี้อยู่นะคะก็ยกเว้นให้กับการร่วมให้ทุนนะคะอย่างเช่นภาคเอกชนมาร่วมกับ PMU ให้ทุนมหาวิทยาลัยอย่างนี้ค่ะความเป็นเจ้าของให้ไปกำหนดในสัญญาให้ทุนได้นะคะหรือว่าเป็นการให้ทุนของมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินนอกงบประมาณของรัฐเนี่ยมหาวิทยาลัยก็สามารถไปกำหนดในสัญญาให้ทุนได้ว่าตัวเองจะยังคงเป็นเจ้าของผลงานวิจัยนั้นอยู่นะคะก็ยังจะไม่มอบให้กับเอกชนอย่างนี้เป็นต้นนะคะค่ะแล้วก็เงื่อนไขอื่นๆก็อย่างเช่นคนต่างด้าวที่มีถิ่นที่อยู่ในไทยอันนี้เนี่ยก็ให้ไปกำหนดในเงื่อนไขของสภานโยบายนะคะเป็นรายละเอียดที่จะลงให้ต่อไปค่ะค่ะถัดไปหัวข้อ
ถัดไปนะคะเมื่อให้ทุนออกไปแล้วนะคะตรงนี้เป็นสภานโยบายนะคะถ้ามองตามชาร์ตนี้ก็จะไล่จากบนลงมานะคะสภานโยบายจะประกาศผู้ให้ทุนให้ชัดเจนนะคะว่าได้แก่หน่วยงานประเภทใดบ้างนะคะเมื่อผู้ให้ทุนทำสัญญาให้ทุนกับผู้รับทุนนะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วผู้รับทุนเนี่ยเกิดค้นพบผลงานวิจัยนวัตกรรมขึ้นเนี่ยนะคะจะต้องทำอะไรบ้างก็คือ1จะต้องเปิดเผยการค้นพบต่อผู้ให้ทุนนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยวงเล็บไว้ว่า invention disclosure แต่จริงๆแล้วเนี่ยรายละเอียดอาจจะไม่เท่ากับ invention disclosure นะคะอาจจะเป็นรายละเอียดกว้างๆนะคะไม่ได้เฉพาะเจาะจงไปเพื่อการไปจดสิทธิบัตรนะคะแต่เป็นการเปิดเผยต่อผู้ให้ทุนทราบเท่านั้นนะคะว่าตัวเองได้ค้นพบอะไรในโครงการวิจัยที่ได้รับทุนไปนะคะแล้วก็ผู้ให้ทุนเนี่ยเมื่อต้องการจะเป็นเจ้าของก็แจ้งความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษรนะคะแล้วก็เสนอแผนแล้วก็กลไกการใช้ประโยชน์เข้ามานะคะซึ่งเมื่อครบ3เงื่อนไขนี้นะคะคือมีการเปิดเผยมีความมีการแจ้งความประสงค์นะคะแล้วก็มีแผนการใช้ประโยชน์แล้วเนี่ยผู้ให้ทุนไม่มีสิทธิ์ใช้ดุลยพินิจนะคะในการมอบหรือไม่มอบนะคะมีสิทธิ์แค่เพียง formality check นะคะคือเช็คความถูกต้องของเอกสารความครบถ้วนของเอกสารเท่านั้นนะคะแล้วก็ในสัญญาให้ทุนเนี่ยจะต้องระบุลงไปว่าจะต้องมอบสิทธิ์ความเป็นเจ้าของให้กับผู้รับทุนนะคะเมื่อผู้รับทุนได้เป็นเจ้าของผลงานวิจัยแล้วเนี่ยก็จะต้องนำไปใช้ประโยชน์แต่ในกรณีที่ผู้รับทุนซึ่งเป็นคู่สัญญาของผู้ให้ทุนเนี่ยไม่ได้ต้องการจะเป็นเจ้าของผลงานวิจัยนะคะแต่ว่ามีนักวิจัยในสังกัดของผู้รับทุนนะคะต้องการเป็นเจ้าของผลงานวิจัยตัวนี้กฎหมายเขียนบอกว่าให้ผู้ให้ทุนเนี่ยแจ้งไปยังนักวิจัยผ่านหัวหน้าโครงการนะคะว่างานวิจัยในโครงการนี้ยังไม่มีใครมาขอเป็นเจ้าของเลยนะนักวิจัยต้องการเป็นเจ้าของไหมถ้านักวิจัยต้องการเป็นเจ้าของนะคะก็ให้ทำเรื่องขึ้นมาเช่นเดียวกับผู้รับทุนนะคะก็คือแสดงความเขียนลายลักษณ์อักษรนะคะแสดงความประสงค์เป็นเจ้าของแล้วก็เสนอแผนแล้วก็กลไกการใช้ประโยชน์นะคะค่ะถัดไปนะคะถ้านักวิจัยก็ไม่ได้ต้องการเป็นเจ้าของอีกนะคะก็คือโครงการวิจัยนั้นไม่มีใครอยากได้ผลงานวิจัยนั้นไปเลยนะคะก็งานวิจัยก็ยังคงตกอยู่ที่ผู้ให้ทุนเหมือนเดิมนะคะค่ะส่วนถัดไปอะค่ะค่ะก็อันนี้ก็จะเป็นหน้าสรุปนะคะก็อย่างที่เรียนให้ทราบว่าอาจจะต้องเปิดเผยนะเหตุผลเพราะอะไรจะต้องแจ้งความประสงค์เพื่อเป็นหลักฐานจะต้องยื่นแผนการใช้ประโยชน์ตัวนี้สำคัญนะคะเพราะว่าจะเป็นกลไกหนึ่งที่ทางผู้ให้ทุนก็จะต้องนำไปติดตามการใช้ประโยชน์จริงที่เกิดขึ้นนะคะภายในระยะเวลาที่ผู้รับทุนได้เป็นเจ้าของผลงานวิจัยแล้วนะคะค่ะถัดไปเลยค่ะค่ะเมื่อได้เป็นเจ้าของผลงานวิจัยแล้วเนี่ยก็จะต้องมีการเอาไปใช้ประโยชน์ทีนี้การเอาไปใช้ประโยชน์เนี่ยครอบคลุมถึงเรื่องอะไรบ้างนะคะก็เราเปิดไว้กว้างมากเลยนะคะก็คือการใช้การอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ก็ถือว่าเป็นการใช้ประโยชน์นะคะการเอาไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์จัดทำบริการการปรับปรุงกรรมวิธีการจัดโครงสร้างองค์กรการบริหารจัดการหรือว่าดำเนินการอื่นใดทั้งเรื่องของพาณิชย์แล้วก็เรื่องของสาธารณประโยชน์ถือว่าเป็นการใช้ประโยชน์ทั้งสิ้นนะคะแล้วก็รวมถึงการศึกษาค้นคว้าทดลองแล้วก็วิจัยด้วยนะคะก็ยังถือว่าเป็นการใช้ประโยชน์นะคะส่วนการจำหน่ายจ่ายโอนผลงานวิจัยนั้นจะต้องมีค่าตอบแทนนะคะจึงถือว่าเป็นการใช้ประโยชน์นะคะค่ะอันนี้ก็เป็นสโคปของนิยามคำว่าการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยค่ะทีนี้เมื่อจะเอาไปใช้ประโยชน์เนี่ยนะคะเราก็กำหนดระยะเวลาขึ้นมานะคะกฎหมายกำหนดว่า2ปีแต่ทีนี้เนี่ยบางเทคโนโลยีบางผลงานวิจัยเนี่ย2ปีอาจจะเร็วเกินไปที่ผู้รับทุนเจ้าของผลงานวิจัยจะเอาไปใช้ประโยชน์ได้ทันนะคะยังอาจจะไม่เกิดอะไรขึ้นเลยก็ได้นะคะเราก็เลยเขียนเพิ่มเติมไว้ว่าหรือระยะเวลาอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนดแต่การประกาศกำหนดตัวนี้เนี่ยก็จะต้องชัดเจนนะคะว่าสำหรับเทคโนโลยีไหนแล้วก็ขยายระยะเวลาใช้ประโยชน์เป็นอีกกี่ปีนะคะตัวนี้ค่ะแล้วก็ถ้าเกิดภายใน2ปียังไม่มีการใช้ประโยชน์อะไรเลยนะคะแต่ว่ายังคงต้องการเป็นเจ้าของผลงานวิจัยอยู่เนี่ยนะคะก็จะต้องยื่นคำขอพร้อมหลักฐานนะคะความพยายามในการใช้ประโยช
ข้ามาให้คณะกรรมการพิจารณาขยายระยะเวลาการเป็นเจ้าของผลงานวิจัยนั้นนะคะได้นะคะส่วนนิยามของในเรื่องของความพยายามในการใช้ประโยชน์เนี่ยเดี๋ยวก็จะเป็นรายละเอียดที่จะไปกำหนดในระเบียบของคณะกรรมการต่อไปนะคะรวมถึงหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขที่จะเข้ามายื่นในเรื่องของการขยายระยะเวลาตัวนี้ด้วยนะคะถัดจากนั้นเนี่ยเมื่อมีการใช้ประโยชน์นะคะก็จะต้องมีการรายงานการใช้ประโยชน์กลับมาที่ผู้ให้ทุนนะคะและเมื่อเกิดรายได้นะคะก็จะต้องมีการจัดสรรรายได้ให้กับนักวิจัยในโครงการด้วยนะคะแล้วก็พิเศษนิดนึงถ้าสมมุติว่าผู้รับทุนเป็นมหาวิทยาลัยเนี่ยกฎหมายกำหนดว่าจะต้องจัดสรรไปยังการวิจัยและสร้างนวัตกรรมด้วยนะคะส่วนหนึ่งนะคะค่ะถัดไปนะคะก็ถามว่าการใช้ประโยชน์เนี่ยมันรวมถึงการโอนสิทธิ์ด้วยนะคะทีนี้การโอนสิทธิ์เนี่ยกฎหมายก็กำหนดว่าถ้าเป็นการโอนไปยังบุคคลอื่นนะคะบุคคลอื่นนี่ก็หมายถึงว่าบุคคลใดๆก็ตามไม่ว่าจะเป็นเอกชนเป็นหน่วยงานรัฐหรือว่าเป็นใดๆก็ตามเนี่ยก็จะต้องกลับมาขอความเห็นชอบจากผู้ให้ทุนก่อนนะคะเพื่อที่ผู้ให้ทุนจะได้เห็นว่าตอนนี้ผลงานวิจัยถูกโอนไปให้ใครแล้วนะคะแต่ถ้าเป็นการโอนไปเพื่อการบริหารจัดการผลงานวิจัยนั้นนะคะภายในนิติบุคคลที่ได้รับมอบหมายของหน่วยงานผู้รับทุนนะคะตรงนี้กฎหมายเขียนโดยมีเจตนารมณ์ต้องการบอกว่าถ้ามหาวิทยาลัยโอนให้กับหน่วย TLO โอนให้กับหน่วยบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาภายในมหาวิทยาลัยเองไม่ว่าจะตั้งขึ้นมาเป็นนิติบุคคลต่างหากหรือว่ายังคงเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยอยู่อย่างนี้ค่ะก็ไม่ต้องมาขอความยินยอมจากผู้ให้ทุนนะคะสามารถโอนได้เลยนะคะค่ะสำหรับเรื่องนี้ใช้บังคับกับการโอนไปยังผู้รับโอนทุกทอดด้วยนะคะแล้วก็ผู้รับโอนเนี่ยก็จะต้องรายงานการใช้ประโยชน์ด้วยเช่นเดียวกันนะคะค่ะถัดไปนะคะก็จะเป็นในเรื่องของเมื่อผลงานวิจัยไม่ได้ถูกใช้ประโยชน์นะคะหรือว่าตั้งแต่แรกเลยเนี่ยไม่มีใครมาขอเป็นเจ้าของผลงานวิจัยผลงานวิจัยก็ยังคงเป็นของหน่วยงานของรัฐอยู่นะคะทีนี้หน่วยงานของรัฐเนี่ยก็มีหน้าที่ที่จะต้องรายงานผลการใช้ประโยชน์ผลเขาเรียกว่ารายงานว่าผลงานวิจัยเนี่ยยังอยู่ที่ตัวเองอยู่นะแล้วก็ตัวเองได้มีการใช้หรือว่าไม่ใช้ประโยชน์นั้นอย่างไรต่อคณะกรรมการกสว.นะคะแล้วถ้าหากว่าคณะกรรมการกสว.เนี่ยเห็นว่าผลงานวิจัยนั้นเนี่ยจะมีประโยชน์ในทางในเชิงสาธารณประโยชน์นะคะถ้าหากโอนไปให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือว่าหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งได้ใช้แล้วประโยชน์มากกว่าเนี่ยคณะกรรมการกสว.ก็สามารถจะออกคำสั่งให้ผู้ให้ทุนนั้นโอนไปยังบุคคลนั้นๆได้ด้วยนะคะแต่ถ้าหากผู้ให้ทุนถือผลงานวิจัยนั้นอยู่เนี่ยแล้วมีภาคเอกชนหรือว่ามีหน่วยงานรัฐนะคะทราบว่าตอนนี้ผลงานวิจัยอันนี้อยู่ที่ผู้ให้ทุนแล้วมันน่าจะเป็นประโยชน์มันน่าจะสามารถนำไปต่อยอดเพื่อใช้ได้ทั้งในเชิงพาณิชย์หรือว่าเชิงสาธารณประโยชน์เนี่ยก็สามารถที่จะติดต่อมาที่หน่วยงานให้ทุนได้เองนะคะแล้วก็อาจจะมีการตกลงกันโอนสิทธิ์หรือทำไรเซ้นออกไปได้นะคะทีนี้เช่นเดียวกันนะคะหน่วยงานผู้ให้ทุนเมื่อได้มีการรายได้จากผลงานวิจัยที่ตัวเองถือครองอยู่อย่างเช่นรายได้จากการไรเซ้นหรือว่าใดๆก็ตามเนี่ยนะคะก็หน่วยงานผู้ให้ทุนเนี่ยก็จะต้องมาจัดสรรรายได้ให้กับนักวิจัยในโครงการด้วยนะคะค่ะถัดไปก็จะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีที่เหมาะสมนะคะอันนี้ก็เพิ่มเติมเข้ามาอย่างที่ได้เรียนไว้ค่ะว่าเพื่อประโยชน์ของทางเกษตรกรกลุ่มชุมชนวิสาหกิจชุมชนนะคะผู้ได้โอกาสในพื้นที่อย่างเงี้ยค่ะทางกองทุนกสว.นะคะจะจัดสรรเงินทุนให้จำนวนหนึ่งนะคะเพื่อส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยไปใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะแก่ทาร์เก็ตที่กล่าวมานะคะแล้วก็สภานโยบายเนี่ยก็จะกำหนดหน่วยงานที่จะมาทำหน้าที่นี้นะคะเฉพาะจัดส่งลงไปแล้วก็กำหนดวิธีการที่จะส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนในเรื่องนี้ต่อไปด้วยนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเมื่อมีการนำผลนำ appropriate technology เนี่ยไปใช้แล้วก็เกิดมีประโยชน์นะคะมี
ได้ใช้ประโยชน์จริงเนี่ยนะคะก็ทางกองทุนนะคะก็จะกำหนดว่าจะต้องมีเงินค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์นี้ให้กับนักวิจัยที่ดำเนินการในเรื่องนี้ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็น incentive ที่เพิ่มขึ้นมานะคะจากหลักการของ BIDO Act นะคะค่ะค่ะถัดไปนะคะก็จะเป็นเรื่องสุดท้ายแล้วนะคะก็คือเมื่อถือครองสิทธิ์ความเป็นเจ้าของอยู่เนี่ยมีคนมาขอไลเซนส์มีคนอื่นอยากใช้ประโยชน์แต่ตัวเองเนี่ยก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์ด้วยแล้วยังไม่ยอมไลเซนส์ออกไปก็คือนั่งทับผลงานวิจัยนั้นไว้โดยที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ใดๆแล้วก็ตกลงกับผู้ที่ต้องการจะใช้ไม่ได้เนี่ยก็อาจจะผู้ที่ร้องขอจะใช้ผลงานวิจัยนั้นเนี่ยก็ไปยื่นคำขอต่อคณะกรรมการกสวได้นะคะแล้วก็หากคำสั่งของกสวเนี่ยไม่ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่พอใจในคำสั่งเนี่ยก็สามารถจะอุทธรณ์ต่อสภานโยบายได้นะคะส่วนถัดไปก็จะเป็นเรื่องหลักการทั่วไปนะคะว่าเมื่อเกิดเหตุภาวะฉุกเฉินเหตุจำเป็นนะคะในเรื่องของความมั่นคงปลอดภัยเรื่องภัยพิบัติสาธารณะนะคะเรื่องภาวะฉุกเฉินโรคระบาดก็รวมอยู่ด้วยนะคะหรือความจำเป็นเพื่อสาธารณะอื่นเนี่ยคณะรัฐมนตรีนะคะก็อาจจะมีคำสั่งให้หน่วยงานของรัฐเนี่ยเข้าไปใช้ประโยชน์ในผลงานวิจัยนวัตกรรมที่ผู้เป็นเจ้าของผลงานวิจัยนั้นถืออยู่ได้นะคะแต่ต้องจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรมให้กับเจ้าของผลงานวิจัยนั้นๆด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นหลักโดยทั่วไปค่ะก็รายละเอียดก็หลักๆจะมีอยู่ประมาณนี้แต่ว่ารายละเอียดปีกย่อยก็ยังอาจจะมีอยู่อีกเยอะนะคะถ้าหากยังสงสัยในประเด็นไหนนะคะก็อาจจะสอบถามเข้ามาได้อีกรอบหนึ่งค่ะค่ะครับขอบคุณมากเลยครับนี่ผมว่าเราก็ได้เห็นภาพที่ชัดเจนแล้วนะครับว่ากฎหมายเนี่ยเข้ามาแล้วก็ทำงานยังไงบ้างนะครับทีนี้อยากจะฟังเสียงฟีดแบ็กบ้างนะครับจากคนที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายนี้ได้ตรงนะครับก็คือฝ่ายที่เป็นผู้รับทุนละไม่ว่าจะเป็นตัวของมหาวิทยาลัยเองที่เป็นผู้รับทุนว่าจะดำเนินงานต่อไปยังไงได้บ้างหรือว่าในมุมมองของนักวิจัยเองว่าพอมีกฎหมายที่เข้ามาอยู่ในส่วนนี้แล้วมาเอื้ออำนวยความสะดวกตรงนี้แล้วจะมีผลยังไงจะดีขึ้นหรือแย่ลงยังไงนะครับก็อยากจะฟังมุมมองจากทางมหาวิทยาลัยครับค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะเดี๋ยวจะไม่ได้ขอแชร์สไลด์เยอะแยะนะคะคือมันไม่ได้อาจจะดูเหมือนมีหลายแผ่นแต่จริงๆแล้วจะพูดไปแล้วก็ให้ภาพให้ท่านเห็นภาพไปแล้วก็จริงๆตอนนี้เนี่ยก็อยากจะเชิญให้ถ้าท่านพิธีกรท่านใดเนี่ยได้มีความเห็นในแต่ละส่วนที่กำลังพูดอยู่เนี่ยเสริมได้เลยนะคะอันนี้เห็นหน้าสไลด์แล้วใช่ไหมคะแต่มันออกมาเป็น presentation หรือเปล่าเห็นแล้วครับอันนี้มันออกมาเป็นรูป presentation ค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะครับออกตะกี้ออกมาแล้วครับอาจารย์อ๋อเมื่อกี้เป็น presentation แล้วใช่ไหมใช่ครับค่ะก็สรุปประเด็นนิดนึงนะคะอันนี้ถือว่าต้องบอกว่าก็ improvise สไลด์ทันทีนะคะพอได้เห็นได้ยินพออนี้แล้วนิรดากรุณาช่วยแจกแจงทีละส่วนเนี่ยก็เลยอยากจะทำให้สกัดออกมาให้ท่านนักวิจัยนะคะแล้วก็ในส่วนของผู้ที่กำลังจะนำงานผลงานออกไปสู่การใช้ประโยชน์เนี่ยได้เห็นว่าประเด็นที่มันเกี่ยวกับเราประเด็นในฐานะผู้รับทุนในฐานะนักวิจัยหัวหน้าโครงการวิจัยเนี่ยเรามีหน้าที่แล้วก็การดำเนินการใดที่ทางพ.ร.บ.เนี่ยได้ใส่เอาไว้แล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยตัวเองยังมองว่ามันเป็นการเปิดโอกาสนะคะให้เราได้เห็นว่าเราควรจะทำงานอย่างไรเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยอย่างที่อาจารย์พงศ์สิริได้เรียนแจ้งไปเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าการที่จะเอาผลงานไปใช้ประโยชน์เนี่ยมันพูดกันอยู่ตลอดเวลานะคะว่าแมทชิ่งนะเราจะเห็นได้ยินคำพวกนี้แมทชิ่งอินคาอินแคชนะคะแล้วก็หาพาร์ทเนอร์อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จริงๆแล้วตัวเองก็พูดคำนี้เยอะนะคะแล้วก็แต่ก็พยายามจะมองในมุมของนักวิจัยเพราะว่าโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยตัวดิฉันเองเนี่ยก็เป็นนักวิจัยแบบเบสิกไซน์เลยเป็นเคมีเลยเนี่ยก็จะพบว่าเราจะต้องทำตัวอย่างไรวันที่เราจะแมทชิ่งหรือวันที่เราจะไปคุยกับเขาโอเคมันมีเอกสารเนาะเอกสารถ่ายทอดเทคโนโลยีเนาะเอกสารตกลงข้อตกลงการเปิดเผยความลับต่อกันคือตรงนั้นมันมีหมดแต่ว่าตัวเราเนี่ยจะต้องเตรียมพร้อมยังไงเราควรจะคิดทดอะไรอยู่ในหัวที่จะต้องนำมาประกอบการทำงานของเราวันนี้เราทำงานวิจัยแต่เราก็ต้องมองไปข้างหน้าใช่ไหมคะว่ามันมีอะไรอีกที่เราต้องเตรียมการหรือว่าต้อง
รู้ตัวเพราะว่าเราคงไม่รอให้โครงการที่ขอมาเนี่ยติดทุนเราบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยในระหว่างการทำงานวิจัยในหนึ่งโครงการเนี่ยสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นตลอดเวลาเราถ่ายทอดได้ทันทีเมื่อกี้คอนเฟิร์มกับผอ.นิรดาแล้วว่าสิ่งนี้นะไม่ได้บอกว่าทำเมื่อเสร็จโครงการวิจัยที่ได้ทุนมาเราคิดว่าเราเกิด discovery เกิดสิ่งใหม่หรือเราบอกว่าเราได้องค์ความรู้หรือได้ product ที่จะนำไปสู่เชิงพาณิชย์หรือเชิงสังคมได้แล้วเนี่ยกระบวนการเหล่านี้เริ่มต้นได้ทันทีถ้าถามว่าส่วนงานไม่ว่าหน่วยงานรัฐหน่วยงานของในภาคมหาวิทยาลัยเนี่ยจะปฏิเสธได้ไหมหรือว่าจะยึกยักหรือเพราะไม่มีกระบวนการอะไรคงไม่ใช่แล้วเพราะวันนี้เรามีพ.ร.บ.นี้ในส่วนของผู้ที่ผลักดันงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ในส่วนของมหาวิทยาลัยเนี่ยเห็นประโยชน์มากๆเลยค่ะว่าน่าอันนี้น่าจะเป็นไกด์ไลน์ที่ดีให้กับเราบอกว่าเราได้อะไรมาเราจะเปิดเผยผลงานนะแล้วเราก็ต้องมีแผนและกลไกการใช้ประโยชน์เพื่อที่เราจะบอกว่าเนี่ยให้เรามาเป็นเจ้าของเถอะแล้วเราจะได้นำไปใช้ประโยชน์ได้เราไปคุยกับพาร์ทเนอร์ได้กรอบเวลาเขาก็มีเป็นกรอบไปให้ว่าปกติแล้วเนี่ยเขาก็น่าจะ2ปีเนอะว่าถ้าเกิดนานกว่า2ปีหลายๆอย่างมันเอาไปแล้วค่ะก็คือตอนนี้เราจะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีมันเร็วมากเขาก็จะมีการบอกเราแล้วล่ะว่า2ปีเนี่ยเขาเห็นว่าเหมาะสมนักวิจัยเองก็จะได้คิดแล้วว่าไม่ต้องรออย่างที่บอกนะคะถ้าเกิดโครงการมัน3ปีแต่สิ่งที่เราคิดขึ้นมาเราพร้อมถ่ายทอดเราเห็นโอกาสแล้วโอกาสในการใช้งานในตลาดหรือว่าในชุมชนเนี่ยเราเห็นตั้งแต่ปีแรกแล้วเนี่ยเราเริ่มได้เลยแล้วก็อินพุตสิ่งเหล่านั้นในโครงการวิจัยของเราได้เลยพอเราได้ทำงานกับผู้ใช้ประโยชน์เราก็จะได้ requirement หรือความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์มาเป็นโจทย์วิจัยเพิ่มโครงการวิจัยเหล่านั้นเนี่ยก็จะมีประสิทธิภาพแล้วก็มีผลผลิตที่นำไปใช้ได้จริงมากขึ้นมันก็จะต่อยอดกันไปใช่ไหมคะทีนี้ใน 6-7 อย่างที่เอามาดูเนี่ยก็บอกว่ามันจะมีเรื่องของการใช้ประโยชน์การเสนอแผนใช่ไหมคะการขอขยายเวลาแบบมีเขียนด้วยนะคะว่าต้องแสดงข้อเท็จจริงและหลักฐานแสดงถึงความพยายามมันเป็นยังไงเนาะตรงนี้เนี่ยมหาลัยก็ต้องเตรียมความพร้อมให้กับนักวิจัยตั้งแต่เริ่มนะคะว่าไอ้ความว่าความพยายามในการนำไปใช้ประโยชน์คืออะไรนะคะว่าเราต้องทำงานด้วยกันนะคะเพราะว่ามหาลัยคงไม่รอสมัยก่อนเราอาจจะมองว่าได้ผลงานก่อนแล้วเดี๋ยวนักวิจัยก็บอกเลือกว่าจะตีพิมพ์หรือจะไปจดสิทธิบัตรแล้วค่อยเดินมาหาส่วนกลางเนาะว่าจะมาช่วยอะไรเขาได้บ้างในการเขียนสิทธิบัตรวันนี้เราบอกว่าเราทำงานด้วยกันไปเลยน่าจะดีกว่าแผนและกลไกการใช้ประโยชน์มันเกิดขึ้นมันไม่จำเป็นในพ.ร.บ.นี้ไม่ได้บอกนะคะว่าต้องเปิดเผยในรูปใดในรูปต้องใช้คำว่าต้องการนำไปใช้ประโยชน์เนี่ยเขาไม่ได้บอกว่าต้องเป็นสิทธิบัตรมาก่อนนะต้องเป็นก๊อปปี้ไรท์มาก่อนนะคือตรงนี้เนี่ยการใช้ประโยชน์มันมีโมเดลหลายโมเดลเพื่อเรามุ่งเป้าว่าเป้าอาจจะเป็นรายได้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าเป็นรายได้เข้ากระเป๋าเราสถานเดียวต้องบอกว่ามันก็มีบ้างแต่ก็จะเป็นรายได้ในการส่งเสริมงานวิจัยต่อไปในส่วนของสถาบันศึกษาหรือว่าเป็นรายได้ที่ชุมชนได้รับระดับความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างเงี้ยมันคือเป้าของการนำไปใช้ประโยชน์ถ้าเราตั้งตั้งแต่ตรงนั้นแผนและกลไกที่มหาวิทยาลัยจะสนับสนุนเนี่ยก็จะตามมาคือเราไม่ได้บอกว่ามาช่วยทำแค่เปเปอร์เวิร์กเท่านั้นการโอนผลงานโอนความเป็นเจ้าของของงานเนี่ยถ้าเกิดนักวิจัยมีความเป็นเจ้าของอยู่อยากโอนเราจะไปที่ไหนเราจะคุยกันยังไงตรงนี้นะมหาลัยก็จะมีส่วนในการสนับสนุนและแน่นอนการจัดสรรรายได้เนี่ยไม่ใช่สิ่งใหม่นะคะอย่างที่ท่านดร.กิติพงษ์ได้เกริ่นเอาไว้เนี่ยว่าจริงๆแล้วเนี่ยโมเดลสิ่งเหล่านี้เนี่ยมหาวิทยาลัยมีอยู่แต่จะทำยังไงให้พวกเราเห็นภาพนะคะก็อันนี้ภาพเป็นภาพคร่าวๆนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในแต่ละมหาลัยก็คงไม่ใช่แค่จุฬานะคะมันก็จะมีในส่วนของการที่ผลักดันทางด้านงานวิจัยทางซ้ายมือที่ท่านรองจักรพันธ์เนี่ยได้เกริ่นเอาไว้ว่าตรงนี้นะแต่ก่อนเราเน้นหนักแล้วเราก็ทำได้ดีสร้างคนสร้างนักวิจัยแต่ด้านขวาเนี่ยมันจะเป็นส่วนของการนำไปใช้ประโยชน์ที่ชัดเจนคือวันหนึ่งเราก็จะต้องมีผู้ใช้ประโยชน์มีสเต็กโฮลเดอร์ที่อาจจะเป็นผู้ให้ทุนผู้ใช้ประโยชน์ที่อยากจะลงทุนเราก็เลยใช้คำว่าเป็นเวนเจอร์แพลตฟอร์มจะเห็นได้ว่าทางซ้ายมือเนี่ยจะเป็นสิ่งที่เราคุ้นชินในเรื่องของการสร้างระบบนิเวศในมหาวิทยาลัยให้มีนิสิตที่มีความพร้อมมีความสามารถคัดกรองนิสิตมาการพัฒนาหลักสูตรจุฬาเนี่ยเราอยากจะเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยที่ใช้งานวิจัยนำการสอนนะคะไม่ได้บอกว่าจะทำแต่วิจัยอย่างเดียวหรือสอนอย่างเดียวแต่ว่าเอางานวิจัยเป็นโจทย์จริงแล้วก็สอนคนขึ้นมานะคะเพื่อให้มีกระบวนการความคิดในการสร้างงานวิจัยที่ตอบโจทย์ต่อไปด้านซ้ายมือจะเป็นกลไกสำคัญว่ามหาลัยต้องมีนโยบายที่ดีพอที่เหมาะสมนะคะแล้วมีทุนสนับสนุนมีหน่วยงานที่ตอบช่วยสนับสนุนด้านนี้แต่ด้านขวาเราจะเห็นได้ว่าเรามองว่า
โอกาสของการใช้ประโยชน์งานวิจัยเหล่านั้นน่ะมันอยู่ที่ไหนนะคะนักวิจัยเนี่ยไม่จำเป็นต้องมาขายเองคือเราบอกว่าขายเนี่ยบางทีมันบาดใจบอกอาจารย์ต้องเป็นผู้ให้เนาะใช่เรายังเป็นผู้ให้อยู่นะคะคือเราพยายามจะสร้างมันขึ้นมาเพื่อให้มันเกิดระบบนิเวศเพราะว่าระบบนิเวศจะยั่งยืนได้ถ้าเรามีงานมีเงินมาหมุนเวียนตลอดเวลาเงินนั้นก็จะเป็นเงินสนับสนุนงานวิจัยเพื่อมาสร้างคนเพิ่มคนก็จะมีไอเดียมากขึ้นมีการบ่มเพาะมากขึ้นมี success case ให้เราได้เห็นมากขึ้นพลังของศิษย์เก่าในทุกมหาวิทยาลัยยังเป็นพลังสำคัญที่เป็นพี่เลี้ยงทำให้น้องๆในมหาที่ยังเรียนอยู่เนี่ยสร้างงานขึ้นมาได้สร้างงานวิจัยที่ดีขึ้นมาได้ตรงนี้ต้องผ่านการบ่มเพาะที่เยอะมากมหาวิทยาลัยเนี่ยจะเน้นตรงนี้มากๆในการสร้างคนเราอาจจะเฟลแล้วเฟลอีกก็ไม่เป็นไรการทำแผนธุรกิจมันเป็นยังไงนะเรียกว่าแผนธุรกิจคำว่าธุรกิจมันมาอีกแล้วเหมือนเราหาผลประโยชน์จากเงินหลวงหรือเปล่ามันก็คงมันต้องมาปรับ mindset กันใหม่ว่ามันคงไม่ใช่นะคะเพราะว่าทันทีที่เรามองว่าตรงนี้เนี่ยผู้ใช้คือใครแล้ว value หรือคุณค่าของงานของเราเนี่ยมันอยู่ที่ไหนนะคะเราก็จะพบว่าเออเราจะเจอเปิดโอกาสให้ทำให้เจอผู้ที่อยากจะมาช่วยเราอีกมากมายการช่วยเนี่ยอาจจะมาจากการบริจาคแต่การบริจาคมันก็มีที่สิ้นสุดเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็ต้องเข็นการงอกเงยนะคะการทำไงให้แบบเราโตขึ้นได้ก็ต้องมีการหารายได้นะคะอาจจะมีพลังจากนักลงทุนบ้างแต่เพื่อให้เกิดการมองตลาดที่กว้างแล้วก็ดิสทริบิวต์หรือว่ากระจายสิ่งที่เราทำเนี่ยไปสู่ผู้ใช้ได้มากขึ้นถามว่าผู้ใช้เนี่ยบางทีเขายอมจ่ายค่ะกับสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ตัวเขานะคะตรงนั้นเนี่ยเงินที่ได้มามันก็จะนำมาสู่การที่ขยายสเกลการสร้างหน่วยทางธุรกิจที่ของอาจจะเป็นสปินออฟสตาร์ทอัพหรือจะเป็นคอร์ปอเรทหรือสร้างกลุ่มที่เป็นพลังในสังคมนะคะถ้าเราบอกไม่ได้มองอะไรได้ในเชิงธุรกิจในเชิงเอาเงินเข้ากระเป๋าเลยเนี่ยอาจจะมองเป็นโซเชียลอินเตอร์ไพรส์ไหมนะคะหรือว่าเป็นกลุ่มในสังคมที่มีการหมุนเวียนของเงินที่เข้ามาเพื่อที่จะให้เกิดความต้องการแล้วก็โจทย์ที่ใช้งานจริงแล้วก็ต้องมาสู่จุดเริ่มต้นของวงจรคือนักวิจัยนั่นแหละที่จะต้องเป็นคนมองไปข้างหน้าให้กับประเทศเราว่า3ปี5ปี10ปีข้างหน้าเนี่ยเรางานวิจัยของเราควรจะมีroadmap อย่างไรเราจะโตไปอย่างไรเราจะ contribute สิ่งที่เราทำได้อย่างไรนะคะก็จะสรุปได้ประมาณหน้านี้อันนี้จะไปได้เร็วๆนะคะก็คือเป็นหน้านี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย modify มาจากสิ่งที่ทางคุณอภิวัตได้ร่างเอาไว้ให้เป็นภาพนะคะว่าจริงๆแล้วในระดับของต้นน้ำถึงปลายน้ำเนี่ยในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็ในทุกในแต่ละมหาวิทยาลัยก็ต้องมีอยู่ละว่าจะมีฝ่ายวิจัยที่จะดูต้นน้ำนะคะแล้วก็จะมีส่วนของตรงกลางตรงนี้ค่ะก็จะเป็นสถาบันทรัพย์สินทางปัญญาหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาใดๆที่แล้วแต่จะเรียกนะคะแล้วก็จะมีส่วนที่พยายามจะสร้างการทำงานร่วมกันตรงนี้เนี่ยจะสำคัญมากทำงานร่วมกันระหว่างผู้นักวิจัยและผู้ใช้ประโยชน์ขอใช้คำว่าผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัยเพราะว่าไม่งั้นก็ไม่ว่าจะเป็นชุมชนเอกชนหรือว่าจะเป็น non-profit organization ใดๆนะคะตรงนี้เนี่ยทำยังไงให้มันเกิดการถ่ายทอดเพราะว่านักวิจัยเองอาจจะไม่คุ้นชินกับการพูดแบบจะแหมพูดแล้วมันก็กระดากนิดนึงเนอะแบบทำไปทำมาอยากจะรู้จังเลยว่าทำแล้วฉันจะได้อะไรคือคำนี้สำคัญว่าทำแล้วจะได้อะไรเนี่ยมันไม่ใช่คำที่ผิดมันเป็น driving force ของการที่เราจะได้เห็นเป้าอะว่าแล้วนักวิจัยจะทำไปเรื่อยๆใช่ไหมอ่ะคือใช่ไหมคะก็คำนี้แหละจะมีคนมีกระบวนการตรงนี้เนี่ยช่วยในการผลักดันให้เกิดขึ้นในทางของจุฬาเนี่ยจะมีส่วนของช่วยกันสนับสนุนการลงทุนหรือว่าหานักลงทุนให้นะคะก็จะเป็น innovation hub นะคะเราก็มี social innovation hub ด้วยนะคะแล้วก็เชื่อว่าในบางที่นะคะแล้วก็ตอนนี้ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเองเนี่ยเราจริงๆเราไม่ได้อยากเรียกแยกให้นักวิจัยสับสนเล่นหรอกค่ะว่าอ๋อถ้าเกิดงานวิจัยตัวเองมันอยู่ประมาณนี้ฉันต้องวิ่งหาฝ่ายวิจัยมั้งหรือวิ่งไปหา innovation hub ก่อนดีคือวิ่งไปไหนก็ได้ค่ะคือมันเป็นแผนของการทำงานหนึ่งนะคะตอนนี้ในส่วนของฝ่ายวิจัยเองที่ท่านรองจากพันแล้วก็ท่านรองนัชชาดูแลทางนวัตกรรมอยู่เนี่ยได้ประสานทำงานใกล้ชิดในส่วนของคนที่ประสานในส่วนของการปฏิบัติแล้วก็ส่วนของนโยบายเนี่ยก็จะมีอาจารย์พงศิริเป็นกำลังสำคัญนะคะแล้วก็มีตัวผู้ช่วยอธิการทุกท่านนะคะทั้งเพราะว่าเราก็ไม่ได้มองแค่การนำไปใช้ประโยชน์ในประเทศเท่านั้นต่างประเทศเราก็ดูด้วยฉะนั้นงานวิจัยก็เป็นสิ่งสำคัญตัวทุนวิจัยก็
มีซัพพอร์ตไอตัวสีชมพูเนี่ยใส่เป็นให้เป็นไอเดียค่ะว่าเป็นสิ่งที่มหาวิทยาลัยมักจะมีให้ของที่จุฬาลงกรณ์เนี่ยก็จะมีส่วนของอาจารย์ใหม่สนับสนุนการตีพิมพ์เราบอกว่ามันไม่ใช่ว่าพอออกไปอย่างนั้นออกไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์แล้วจะไม่ตีพิมพ์นะคะดูอย่างโครงการของวัคซีนของใบยาเนี่ยตีพิมพ์ดีๆมากเลยแล้วปีนี้ได้หลายฉบับมากแล้วเขาก็ยังยืนยันว่าถ้าไม่มีแพลตฟอร์มที่เขาออกมาทำขนาดนี้งานตีพิมพ์ระดับนี้ของเขาก็จะไม่เกิดเช่นกันนะคะเขาก็ยืนยันแบบนั้นหลายๆโครงการที่เราดูอยู่ก็มองไปที่ต่างประเทศฉะนั้นตัวสนับสนุนการทำงานร่วมกับกลุ่มวิจัยในต่างประเทศเนี่ย ก็จะมีอยู่นะคะก็แต่ละสถาบันสามารถลองไปดูได้ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะมีทุนชื่อนี้เลยค่ะทุนนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์แล้วก็ทุนพัฒนาแพลตฟอร์มวิจัยก็เป็นหนักมาจากโครงการ C2F นะคะเพื่อที่จะให้มันเกิดการทำงานแบบที่ว่าเนี่ยนะคะตรง Venture Platform กับ Research Platform มันซิงค์กันให้ได้นะคะตอนนี้เราซิงค์ทั้งตัวผู้นโยบายนะคะซิงค์ทั้งผู้บริหารแล้วก็เรามีเจ้าหน้าที่ที่ทำงานซิงค์กันหมดเลยมีอะไรอีกแล้วก็มีตัวทุนที่เราอยากจะมองให้เห็นมองให้ท่านมองเห็นสตรีมของการสนับสนุนนะคะตรงนี้เนี่ยเราก็มองว่ามันควรจะตอบโจทย์ SDG คือน่าจะเป็นเป้าที่เราเหมาะสมกับแพลตฟอร์มนี้นะคะก็คือว่าการสร้าง new knowledge หรือว่าการผลงานตีพิมพ์นะคะแล้วก็ส่วนของทรัพย์สินทางปัญญาหรือว่างานวิจัยที่ได้รับการต่อยอดหรือได้รับการอ้างอิงถึงในสิทธิบัตรอันนี้แสดงว่างานวิจัยเรามีคุณค่านะคะเราจะต่อยอดเองหรือว่าเขาเห็นมีคนเห็นประโยชน์จากงานวิจัยนี้นำไปต่อยอดแล้วออกมาเป็นจดทะเบียนเป็นทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยก็แล้วแต่สุดแท้แล้วแต่เราจะเห็นได้ว่ามันก็เป็นการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์แล้วนะคะแล้วก็เป็นส่วนของการสร้างสปินออฟแล้วก็ส่วนของสร้างหน่วยในธุรกิจที่มีได้รับเงินสนับสนุนจากทางอุตสาหกรรมหรือเอกชนภายนอกนะคะแล้วก็แน่นอนตรงนี้เนี่ยก็จะนำมาสู่รายได้เพื่อสนับสนุนงานวิจัยแล้วก็เพื่อจะรันสปินออฟสตาร์ทอัพหรือหน่วยทางธุรกิจในเชิงสังคมต่อไปนะคะก็อันนี้ขอนิดเดียวคือเกริ่นสั้นๆว่าท่านดร.กิติพงษ์ได้พูดไว้นะคะในส่วนของโฮลดิ่งคอมพานีเนี่ยก็จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็จะมีในส่วนของเป็นเราจะเรียกว่า CU Enterprise นะคะก็เป็นส่วนที่เป็นโฮลดิ่งคอมพานีของมหาวิทยาลัยจริงๆอยู่ภายนอกโครงสร้างเนี่ยจะอยู่ภายนอกจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นที่บ่มเพาะนะคะที่ลงทุนนะคะให้กับ Enterprise ของหลายๆคณะตรงนี้เราก็จะมีฟาร์มาซีจะมีเดนก็คือทันตแพทย์นะคะแล้วก็เวทก็คือสัตวแพทย์นะคะแล้วก็จะมีสปอร์ตนะคะแล้วก็มีศิลปกรรมก็คือศิลปกรรมนะคะแบบทางนี้และทางนั้นมันไม่จำเป็นว่าทุกคณะเนี่ยอันนี้มีอินเจเนียร์ด้วยนะคะก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคณะจะต้องไปตั้งแบบนี้มาทุกคนนะคะแต่ว่าเราหลายท่านนักวิจัยหลายๆท่านเนี่ยมีไอเดียละบอกว่ามันออกมาเป็นสปินออฟได้เนี่ยเราก็บอกว่ามาอยู่ภายใต้บริษัทนวัตกรรมจากจุฬาอันนี้เป็นโครงสร้างที่มหาลัยเตรียมเอาไว้ให้แล้วนะคะทั้งเตรียมทั้งตัวคนเตรียมทั้งโครงสร้างแล้วก็นโยบายนะคะก็ขอเกริ่นไว้ประมาณนี้ดีกว่านะคะเพื่อจะนำไปสู่การสนทนาแล้วก็การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันกับวิทยากรท่านอื่นๆค่ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับอันนี้เราก็ได้เห็นฟีดแบคจากทางมหาวิทยาลัยแล้วก็นักวิจัยนะครับแล้วก็เห็นทิศทางที่ดีมากๆเลยนะครับที่มหาวิทยาลัยเนี่ยก็เตรียมพร้อมแล้วว่าจะต้องรับกับกฎหมายตัวนี้แล้วก็เห็นความอนาคตที่สดใสแล้วว่าจะไปต่อไปกันได้ทีนี้ผมอาจจะขอเสริมนิดนะครับเป็นการยกตัวอย่างอย่างประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยที่เป็นต้นตำรับกฎหมาย Bedo Act ที่ว่าเนี่ยนะครับจริงๆแล้วกฎหมาย Bedo Act เนี่ยมีมาเรียกว่า40ปีได้นะครับตั้งแต่ปี1980ทำให้อเมริกาเนี่ยมีเวลาเตรียมตัวที่นานพอสมควรละ40ปีเรามาดูว่าปัจจุบันเนี่ยอย่างมหาวิทยาลัยในอเมริการีเสิร์ชเซ็นเตอร์ในอเมริกาเนี่ยเขามีวิธีการในการตอบโจทย์กับ Bedo Act นี้ยังไงและทำให้มันประสานไปกับภาคธุรกิจนี้ได้ยังไงนะครับสิ่งที่ผมเจอเนี่ยก็คือส่วนใหญ่มหาวิทยาลัยเขาจะมีโครงสร้างที่ค่อนข้างพร้อมละในการที่เขาจะดูรีเสิร์ชของเขาเนี่ยตั้งแต่ต้นทางก็คือตั้งแต่เริ่มแล้วว่ารีเสิร์ชมันมีโปรเจกต์อันนี้เกิดขึ้นมีการใส่โปรเจกต์ตรงนี้เข้าไปอยู่ในซิสเต็มเดี๋ยวนี้มันก็เป็นออนไลน์ใช่ไหมครับมีการล็อกอินเข้าไปเป็นNet ID อะไรเงี้ยเหมือนที่อาจารย์สามารถเข้าไปล็อกอินได้เมื่อถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆไม่ว่าจะเป็นการที่บอกว่าเราต้องมีinvention disclosure นะหรือ technology disclosure นะเมื่อถึงเวลานั้นคุณ
เห็นใครที่เหลือที่เหมาะสมแล้วคุณก็ต้องไปใส่อยู่ในล็อกอยู่ในโปรไฟล์ของคุณแล้วว่าตอนนี้รีเสิร์ชนี้ไปถึงไหนละแล้วไอ้โปรไฟล์ตรงนี้เองเนี่ยมองว่าเป็นพอร์ตโฟลิโอที่มันมีข้อมูลพร้อมมากๆตั้งแต่บอกเลยว่ารีเสิร์ชนี้เกี่ยวข้องกันยังไงได้ทุนอะไรมาบ้างทุกอย่างเนี่ยจะถูกเก็บในโฟลเดอร์แบบนี้ทั้งหมดนะครับแล้วก็เป็นออนไลน์ด้วยสามารถเช็คกันได้ต้นทางปลายทางหรือแม้แต่เอกชนเองก็อาจจะเห็นบางส่วนในไฟล์นี้ได้เช่นคุณจะเข้ามาช้อปปิ้งอย่างเงี้ยก็สามารถทำได้หรือเข้ามาสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานวิจัยต่างๆในมหาวิทยาลัยก็สามารถทำได้แล้วก็เมื่อถึงเวลาที่งานวิจัยมันพร้อมแล้วที่จะไปอยู่สู่สเต็ปต่อไปไม่ว่าจะเป็นการนำไปจดเป็นสิทธิบัตรขอรับความคุ้มครองทางด้านทรัพย์สินทางปัญญารูปแบบต่างๆคุณก็ลองไปปรึกษากับผู้ดูแลตัวไฟล์ของคุณหรือว่าแมเนเจอร์ของคุณว่าเราเห็นแล้วว่างานเราพร้อมแล้วคุณเอาไปดูซิว่ามันมีโอกาสในการที่จะไปขายต่อได้หรือเปล่าในการที่ไปคอมเมอร์เชียลไลซ์ได้หรือเปล่าแล้วก็พานักวิจัยตรงนี้แหละออกไปทำสิทธิบัตรทำ IP ต่างๆแล้วก็ไปเจ เครือข่ายทางด้านคอมเมอร์เชียลต่างๆรวมถึงแมเนเจอร์คนนี้เองก็เป็นคนที่คอยติดตามแล้วก็เมคชัวร์ว่าทุกอย่างที่อยู่ในตัวของงานวิจัยเนี่ยมันจะคอมไพล์กับกฎหมายอย่างเช่นเป็นเบโดแอคตรงนี้ด้วยมันก็เลยทำให้เห็นภาพที่ครบวงจรแล้วก็สามารถพลักอินกับตัวระบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นมีอินคิวเบเตอร์ข้างนอกหรือเปล่ามีธุรกิจข้างนอกที่เข้ามาด้วยหรือเปล่าตรงนี้เองครับก็จะเป็นตัวอย่างที่ผมมองว่าดีในปัจจุบันนี้เองเนี่ยอย่างผู้ให้ทุนอย่าง NSF นะครับหรือว่า National Science Foundation เนี่ยก็ให้ทุนผ่านระบบแบบนี้ที่ให้เปล่าแบบนี้เป็นจำนวนเงินจำนวนมากๆเลยนะครับผมไปเช็คมาล่าสุดของปี2021เนี่ยเขาให้ไปถึง 8.5 บิลเลียน USD ก็คือเป็นจำนวนเงินที่เยอะมากๆแล้วก็ไอ้เงินตรงนี้แหละถ้าลองนับเป็นเปอร์เซ็นต์และเป็นสัดส่วนของเงินสนับสนุนในมหาวิทยาลัยเนี่ยนับเป็นเกือบ 30% ของเงินทุนทั้งหมดก็จะเห็นได้เลยว่าจริงๆเงินทุนที่เข้ามาฟีดให้กับมหาวิทยาลัยเนี่ยจำนวนมากเลยเนี่ยมันมาจากหน่วยงาน NSF อันนี้เป็นแค่หน่วยงานเดียวของรัฐนะครับแสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ยรัฐอาจจะให้มากกว่านี้ด้วยซ้ำซึ่งมันก็พิสูจน์ได้ว่า40ปีที่ผ่านมาเนี่ยระบบการให้เปล่าแบบเนี้ยมันเวิร์กมันสามารถกลับมาในรูปแบบของเงินที่ไปพัฒนาประเทศเงินภาษีต่างๆแล้วก็การมีนวัตกรรมที่ดีขึ้นการมี IP การที่ขายออกไปได้ทั่วโลกมากขึ้นผมเองก็เห็นตรงนี้นะครับทีนี้ส่วนต่อไปที่อาจจะขอมาดิสคัสกันตรงนี้นะครับก็อาจจะเป็นอย่างที่บอกไปว่าเราเห็นแล้วว่าตั้งแต่ต้นทางนักวิจัยทำงานมายังไงใช่ไหมครับแล้วก็เห็นตัวกฎหมายละทีนี้อยากจะไปดูอยากจะดูเคสสตัดดี้ต่างๆนะครับซึ่งในจุฬาเนี่ยก็มีพอสมควรเลยไม่ว่าจะเป็นเคสจาก UTC หรือเคสจากไปยาอาจจะขอรบกวนให้ดร.ปวีกับคุณสมิกานะครับช่วยลองพูดถึงเคสต่างๆแล้วก็พูดถึงความสำคัญที่กฎหมายตัวพ.ร.บ.การใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและนวัตกรรมเนี่ยจะเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับเคสที่ทั้งสองท่านได้มีประสบการณ์ได้ช่วยเหลือหรือว่าได้ทำงานตรงนั้นมานะครับขอเชิญเลยครับค่ะในระหว่างนี้ถ้าผู้ฟังมีคำถามเนี่ยใส่ไว้ในช่องแชทได้นะคะแล้วเดี๋ยวเราสองคนจะพยายามดึงประเด็นที่เกี่ยวข้องขึ้นมาเป็นระยะค่ะค่ะงั้นรัตปวีก่อนไหมคะหรือจะให้เอกก่อนค่ะโอเคก็สวัสดีทุกคนก่อนนะคะก็สมิกาจาก Baker McKenzie นะคะก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้มาร่วมในเสวนาในวันนี้นะคะที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ในด้านนวัตกรรมนะคะก็จากคำถามของอาจารย์มอบนะคะที่เกี่ยวข้องกับ case study ของใบยาหรือว่า case study ที่ทาง Baker McKenzie เนี่ยได้มีโอกาสนะคะที่ได้เข้ามาช่วยเกี่ยวกับพวกโครงการที่เป็นการเอาการวิจัยของมหาวิทยาลัยอะค่ะมาเริ่มใช้ประโยชน์ในยาเป็นต้นนะคะก็อยากจะแชร์ความเห็นว่าจาก case study ของใบยานะคะเราได้เรียนรู้อะไรบ้างเราได้เห็นภาพหรือได้เห็นในตัวอย่างของการที่ได้เอาผลงานวิจัยที่อาจารย์จุฬาพัฒนาเนี่ยมาใช้ประโยชน์แล้วมีประเด็นน่าคิดยังไงบ้างนะคะเด็กก็มองคิดว่ามันมีข้อคิดเยอะ3-4ข้อนะคะจาก case study ของใบยาอันที่หนึ่งนะคะคือเคสสตี้ของใบยาเนี่ยทำให้เราเห็นว่าผลงานวิจัยของอาจารย์เนี่ยที่เป็นผลงานวิจัยที่ได้อ่านข่าวที่อาจารย์
ั้งสองท่านได้พัฒนาวิเคราะห์เนี่ยค่ะเขาก็เริ่มจากการเป็นวิจัยภายในก่อนแล้วค่อยๆเอามาใช้ออกมาพัฒนาแล้วก็มาทดสอบเป็นระยะจนกระทั่งถึงระยะที่ตอนนี้เขาใกล้จะทดสอบกับคนแล้วก็ในที่สุดวันนี้เราเห็นว่าเขาได้รับการสนับสนุนทางการเงินนะคะแต่ว่ากรณีของเคสเขาเนี่ยค่ะอันนี้หนึ่งคือมันก็ได้เห็นว่ามีสามารถที่จะเอาผลงานวิจัยของอาจารย์เนี่ยเข้ามาเป็นประโยชน์ให้กับประเทศได้เลยก็คืออย่างเรื่องของวัคซีนโควิดอันนี้นะคะที่เห็นได้ชัดซึ่งอันนี้เป็นตัวอย่างที่หนึ่งของการที่เห็นชัดเจนว่าสามารถเอามาใช้ประโยชน์ได้เลยกับในทางคอมเมอร์เชียลแล้วก็ในทางเพื่อประโยชน์สาธารณะของประเทศนะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เห็นจากกรณีศึกษาจากการที่ทางเบเกอร์ก็ได้เข้าไปช่วยทั้งเรื่องของmRNA ของดร.เกียรติกับของใบยาเนี่ยปัจจัยนึงที่เบเกอร์เราเองเห็นเลยก็คือว่าถึงแม้ว่านักวิจัยจะมีความรู้ถึงแม้จะมีศักยภาพมากในการวิจัยกฎวิจัยผลิตproduct หรือ research ต่างๆค่ะสิ่งที่สำคัญมากแล้วเป็นสิ่งที่เป็นข้อจำกัดมากๆที่เห็นเนี่ยคือเรื่องของเงินทุนที่จะเข้ามาพัฒนาต่อไปนะคะ even เป็นเรื่องของโควิด-19 ที่เป็นสิ่งที่ทั้งประเทศต้องการอย่างรวดเร็วและเป็นสิ่งที่ต้องการความเร่งด่วนเนี่ยปรากฏว่าในการที่จะขอให้ได้แค่รับทุนขอให้ได้รับเงินทุนเนี่ยยังต้องใช้เวลาซึ่งถึงแม้เป็นเรื่องที่เร่งด่วนที่สุดแล้วของประเทศชาติเนี่ยความระยะเวลาของการได้รับเงินทุนก็ยังมีกับข้อจำกัดอยู่เลยนะคะซึ่งในฐานะที่เป็นภาคเอกชนเองก็ยังเราเป็นเด็กเป็นศิษย์เก่าเด็กก็เข้ามาช่วยเต็มที่ยังแบบเหมือนใจยังเต็มที่ด้วยมากๆเลยว่าจะมีวิธีไหนบ้างที่จะช่วยให้ทั้งสองโครงการได้รับเงินทุนได้เร็วที่สุดนะคะซึ่งจากกรณีศึกษาเนี่ยทำให้เห็นว่าจริงๆเรื่องของการที่การที่เราจะสามารถหรือประเทศจะสามารถมีกฎหมายที่ซัพพอร์ตผลงานวิจัยของนักวิจัยเก่งเนี่ยให้เอามาใช้ประโยชน์แล้วก็จริงๆควรจะต้องมีเงินทุนมาซัพพอร์ตตั้งแต่ก่อนที่จะมีความสำคัญหรือจะก่อนที่จะถึงจุดที่ประเทศต้องการใช้นะคะคือถ้ามีคนที่รู้ว่าผลงานวิจัยเนี้ยจริงๆจะเป็นประโยชน์มากๆโดยที่ไม่ต้องถึงกับวันที่มันต้องใช้แล้วจริงๆเนี่ยถ้ามีคนที่สามารถที่จะเห็นประโยชน์ตรงนั้นได้แล้วก็ให้เงินทุนตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็มีเงินทุนมากพอที่จะพัฒนาให้ทันกับความต้องการของประเทศนะคะก็จะยิ่งเป็นประโยชน์มากซึ่งอันนี้เป็นปัจจัยที่2ที่ทำให้เห็นจากกรณีศึกษาว่าในเคสของ2โปรเจกต์นี้ที่เร่งด่วนมากเนี่ยอันนี้เราอาจจะเห็นภาพว่าสุดท้ายก็ได้รับเงินทุนในการพัฒนาแต่ว่าจริงๆแล้วด้วยยังมีผลงานวิจัยที่อยู่ในแลบซึ่งจริงๆแล้วมีประโยชน์มากๆซึ่งคนทั่วไปอย่างเรายังไม่รู้แต่คนที่เขาอยู่ในวิชาการหรือเป็นที่ expert เนี่ยจริงๆเขาอาจจะ explore แล้วรู้แล้วว่ามันมีประโยชน์แต่ตรงนั้นถ้าไม่ใช่โปรเจกต์ที่มันเป็นความเร่งด่วนของประเทศอย่างเคส2เคสเนี่ยคงอีกนานมากกว่าจะได้เงินทุนแล้วกว่าจะถึงวันที่จะได้เงินทุนเนี่ยก็อาจจะอย่างก็อาจจะช้าไปแล้วหรือไม่ก็ไม่ได้ up to speed นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่ง2สิ่งที่เห็นจาก2โครงการเนี่ยคือจริงๆประเทศสำคัญมากที่จะต้องมีทั้งกฎหมายเรื่องของกฎหมายที่ออกมาในวันนี้ที่พูดถึงนะคะแต่กฎหมายที่ทางอว.พูดมาตลอดทางนี่จริงๆต้องรีบอัปเดตแล้วรีบให้เร่งได้เร็วที่สุดนะคะสองเรื่องสิ่งที่สามที่เห็นจากการทำกรณีศึกษาทั้งสองโครงการนะคะสิ่งที่นักวิจัยหรือว่าที่อาจารย์ปรึกษาทางBaker McKenzieเป็นสำคัญนะคะก็คือเรื่องของการวางโครงสร้างของบริษัทหรือโครงสร้างแพลตฟอร์มของผลงานวิจัยนี้เนี่ยให้ตอบสองโจทย์นะคะโจทย์ที่1คือตอบโจทย์ว่ามันเป็นโครงสร้างหรือแพลตฟอร์มที่สามารถที่จะได้รับเงินทุนจากภาครัฐหรือว่าเงินทุนในหน่วยงานหรือว่าองค์กรได้ก่อนอย่างรวดเร็วนะคะ2คือต้องเป็นแพลตฟอร์มที่หรือเป็นโครงสร้างนะคะที่สามารถที่จะระดมเงินทุนจากภาคเอกชนได้ด้วยในอนาคตนะคะซึ่งเพราะว่าอะไร1คือแน่นอนว่าในช่วงที่ยังอยู่ในสเตจที่เป็นการรีเสิร์ชในการแลบเนี่ยคงยากมากที่จะให้เอกชนเข้ามาลงเงินทุนเยอะๆถึงแม้ว่าเขาอาจจะมีงบที่เป็นงบรีเสิร์ชหรือว่างบพวกงบเพื่อสังคมเนี่ยแต่มันไม่มากพอหรอกค่ะที่จะพัฒนาโครงการแบบอย่างวัคซีนที่จะมันต้องใช้เงินเยอะมากอะค่ะเขาจะยังไม่ได้ตอนนั้นเพราะฉะนั้นแพลตฟอร์มเนี้ยต้องรองรับเรื่องของการที่สามารถรับเงินทุนภาครัฐที่เขาจะสเตจแรกก่อนแต่แพลตฟอร์มนั้นเองอะต้องไม่มีข้อจำกัดกล่าวคือต้องสามารถที่จะส่งเสริมให้เป็นแพลตฟอร์มที่ในอนาคตพร้อมเริ่มจะ commercialize ได้แล้วอะค่ะจะสามารถรับเงินทุนจากเอกชนมาในอนาคตได้ซึ่งจริงๆต้องบอกว่าถ้าถามความเห็นของเบเกอร์ที่ฟีดฝั่งทางจุฬาได้วางแผนมาต้องก็ดีใจที่รู้สึกว่าได้เห็นภาพว่ามันก็เป็นทิศทางนั้นแล้วล่ะที่ทางมหาลัยก็
ได้วางทั้งเรื่องของแพลตฟอร์มที่จะรองรับในเรื่องของที่การที่ผลงานวิจัยต่างๆจะนำพาสู่ภาคของเอกชนมากขึ้นนะคะเพราะว่าสิ่งที่แบกภาคเอกชนจะนำมาแล้วมาซัพพอร์ตพวกโครงการวิจัยของภาคของมหาลัยเนี่ยนะคะจริงๆไม่ใช่แค่เรื่องเงินทุนนะคะแต่เป็นเรื่องของซัพพอร์ตเรื่องอื่นที่สำคัญกว่านั้นกล่าวคือนะคะอย่างถ้าเทียบของโครงการตอนที่ทำเรื่องของใบยาที่ทุกคนลงมาช่วยจริงๆทั้งคนที่เป็นภาคเอกชนที่อยากจะมาให้บริจาคทุกคนต้องทราบตอนใบยาเรามีโครงการรับบริจาคเงินด้วยซึ่งบริษัทหรือภาคเอกชนที่เห็นความสำคัญก็บริจาคกันมาเยอะมากแล้วนะคะแต่ว่าสิ่งที่ภาคเอกชนหรือว่าทุกคนที่พยายามมาช่วยคือช่วยทั้งเรื่องของ PR ช่วยทั้งเรื่องของการวางแผนโครงสร้างของบริษัทนะคะอันนี้คือแค่ในประเทศไทยแต่ว่าถ้าภาคเอกชนในแง่ของแบบต่างประเทศนะคะอย่างเช่นถ้ามีเป็นผลงานวิจัยที่สุดท้ายมี VC fund หรือมีคนที่เป็น expert deep tech ในต่างประเทศที่เขาเห็นเขาสามารถเขามองเห็นว่าผลงานนี้จริงๆแล้วมันต่อยอดได้มากแค่ไหนอะค่ะ expertise เหล่านั้นน่ะถ้าเราได้รับ expertise เหล่านั้นซึ่งมันจะมาพร้อมกับการลงทุนหรือมาพร้อมกับรูทของ VC ที่มาลงทุนในบริษัทexpertise เหล่านั้นจะยิ่งมาช่วยผลักดันให้ผลงานวิจัยที่อาจจะยังอยู่ในแลบเนี่ยเห็นทิศทางได้ว่าจะสามารถ commercialize ไปในทางไหนบ้างได้นะคะดังนั้นเนี่ยจึงบอกว่าจากถ้าถามตอบคำถามอาจารย์บอกว่าจากกรณีศึกษาที่เห็นแล้วก็จากความเห็นของเบเกอร์นะคะที่ฐานะเป็นตัวแทนของภาคเอกชนนะก็มองว่ากรณีศึกษาที่เห็นนะ3-4อย่างหรือ1คือเรื่องของการที่มีกฎหมายที่ส่งเสริมให้นักวิจัยเนี่ยสามารถที่จะเอาผลงานวิจัยเนี่ยไปสอบไปก่อให้เกิดการได้ทุนหรือว่าได้รับเงินทุนจากภาคเอกชนมากขึ้นเนี่ยอันนี้สนับสนุนแล้วต้องยิ่งทำให้รวดเร็วมากที่สุดนะคะแล้วก็อันที่สองคือเมื่อมีผลงานวิจัยแล้วค่ะจริงๆถูกต้องว่าต้องมีการวางแผนต่อยอดเลยว่าไม่ใช่ว่าวิจัยอย่างของใบยาเขาบอกเขาคิดวัคซีนอันนี้เสร็จแล้วแบบได้แล้วเนี่ยมันก็ต้องมีแผนต่อว่าเพราะมันอาจจะมีวัคซีนมาจากกลายพันธุ์หรือของใบยาเองเขาก็ออกในสื่อว่าเขาจริงๆก็จะทำวัคซีนของโรคอื่นๆอีกอย่างเงี้ยค่ะแต่สิ่งเหล่านี้ต้องการเงินทุนซึ่งอาจจะไม่เพียงพอแล้วที่จะรับมีแค่เงินทุนของภาครัฐเราต้องมีแพลตฟอร์มที่รองรับของบริษัทเหล่านี้ที่จะรับเงินทุนจากภาคเอกชนรวมทั้งในอนาคตควรจะได้สามารถรับเงินทุนจากภาคต่างประเทศได้ด้วยเพราะว่าเอ็กซ์เพิร์ทในต่างประเทศเนี่ยเขาจะมีสกิลที่เขาอาจจะมองเห็นผลงานวิจัยในแลบที่จะสามารถเอาไปต่อยอดอะไรได้มากขึ้นนะคะนั่นคือความเห็นของทางเบเกอร์ค่ะขอบคุณครับค่ะเชิญดร.ประวีต่อด้วยค่ะดร.ประวีนี่ก็อยู่ใน University Technology Center นะคะก็จะเป็นหน่วยที่ต้องลิงก์งานที่เราใช้คำว่างานวิจัยที่เป็นเทคโนโลยีเป็น Deep Tech นะคะให้ออกไปได้แต่ทีนี้จะทำยังไงเนาะแล้วก็เจออะไรมาบ้างนะคะแล้วก็มีข้อแนะนำอะไรดร.ประวีน่าจะช่วยแชร์ให้เราได้แล้วเดี๋ยวเราจะตามด้วยพี่อภิวัฒน์นะคะก็จะเป็นอีกหัวอกหนึ่ง ที่จะเข้าใจเราแล้วก็เราก็ต้องเข้าใจเขาแล้วเราคุยกันบ่อยนะคะว่าตอนถ่ายทอดตอนที่จะคุยกันเนี่ยเอาให้รู้เรื่องเอาให้ลงตัวเนี่ยเราลุ้นอะไรกันมาบ้างนะคะก็เชิญดร.ประวีเนาะค่ะสวัสดีนะคะเราจริงๆวันนี้ดีใจมากครับได้เข้ามาฟังจากกูรูทุกท่านนะครับแล้วก็เป็นผู้ที่เขียนพรบหรือมีส่วนร่วมในการเขียนพรบเองเลยนะครับจริงๆพยายามอ่านอยู่หลายรอบมากตอนแรกก็อ่านไม่แน่ใจว่าเข้าใจหรือเปล่าว่าอ่านพยายามทำความเข้าใจแต่วันนี้ฟังแป๊บเดียวเข้าใจหมดเลยครับนะครับทีนี้ก็มาแชร์ในฐานะที่อาจจะไม่ได้แบบมาให้คำแนะนำอะไรนะครับแต่ว่าน่าจะเป็นในเชิงของการที่เป็นนักปฏิบัตินะครับเพราะว่าใน UTC เนี่ยเราส่วนใหญ่เราจะเข้าไปมีส่วนร่วมกับงานวิจัยตั้งแต่ early stage นะครับเพียงแต่ว่าเราจะ pick up งานวิจัยที่ดูแล้วมันมี potential ในเชิงของการที่จะ commercialize นะครับแต่คำว่า commercialize เนี่ยจริงๆ pathway มันอีกยาวไกลเพราะว่าเราเข้าไปตั้งแต่ early stage นะแค่เขาคิดว่าเขาอยากจะ commercialize แต่มันไม่ใช่ว่าจะ commercialize ทันทีบางทีมันต้องวางแผนในการดำเนินการร่วมกันเนี่ยค่อนข้างนานนะครับเราเองจริงเราก็จะมี vertical focus อยู่2 area จริงๆปัจจุบันเรามี3 area ก็มี medtech AI แล้วก็ biotechนะครับในแต่ละสายเนี่ยจริงๆแล้วมันก็มันมี challenge หรือมันมีวิธีการอะไรบางอย่างที่มันมีความแตกต่างกันนะครับทีนี้ผมสรุปเป็น challenge ที่เจอแล้วกันนะครับอันที่1เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยคือผมบอกได้เลยว่า process ส่วนใหญ่มันไม่ lean น
ะครับคำว่าไม่ลีนก็คือว่าบางทีเนี่ยการที่นักวิจัยเข้ามาทำงานร่วมกันจริงๆ UTC เราพยายามสนับสนุนให้มีการทำงานข้ามศาสตร์นะครับก็คืออย่างเช่นเอาวิศวะมาทำงานกับแพทย์นะครับจริงๆเรามีการส่งเสริมโครงการอย่างเช่น AI for Health การเอา AI มาใช้ในสาขาทางการแพทย์นะครับจริงๆแล้วในฝั่งของ AI เนี่ยอาจารย์เขาก็มีทำงานวิจัยของเขาในฝั่งของการแพทย์เขาก็มีทำงานวิจัยของเขาแต่พอเอามาสองทีมารวมกันเนี่ยมันจะเป็นยังไงแล้วบางคนมีงานวิจัยเดิมของตัวเองมานะครับอันนี้มันก็จะเป็นพวกอันนี้พูดถึง challenge ก่อนที่จะมีพรบ. อันใหม่ออกมาแล้วกันนะครับก็จะมี challenge อันนี้ก็อันที่หนึ่งนะครับแล้วก็ถ้า process เนี่ยมันไม่ lean พอนะครับมันจะเกิดการบั่นทอนจิตใจว่าจริงๆแล้วงานเนี่ยเราก็จบอยู่แค่ทำวิจัยก็พอแล้วเราไม่ควรจะไปทำอะไรที่มันมากกว่านั้นเพราะว่าอย่างสมมติว่าถ้าแหล่งทุนเนี่ยมี require มีเหมือนข้อจำกัดว่าเขามี ownership มันก็ลำบากมากแล้วว่าต้องไปทำเรื่องขอแล้วบางทีการทำเรื่องขอแบบ case by case เนี่ยมันบั่นทอนกระบวนการหรือบั่นทอนจิตใจค่อนข้างมากเพราะว่าทำเรื่องไปก็ไม่รู้ว่าจะได้เมื่อไหร่แล้วทำไมจะต้องไปเสียเวลาทำนะครับหลายคนก็จะเลือกในกระบวนการที่ว่าเดี๋ยวไปเปลี่ยนแล้วกันมันไม่ยากหรอกคือคำว่าเปลี่ยนสูตรเนี่ยสำหรับนักวิจัยมันง่ายมากอยู่แล้วนะครับก็เปลี่ยนสารจาก A ไปเป็น B โน่นนี่นั่นมันก็จะเป็นวิธีการที่จริงๆก็มันทำให้มันเหมือนมันมีกระบวนการที่มันทำขึ้นมาแล้วมันเสียเวลาคือมันเป็นแบบกระบวนการที่มันรีดันแดนเกิดขึ้นมาใน process นะครับซึ่งจริงๆเราไม่ควรจะให้มันมี create process ที่มันเพิ่มขึ้นมาฮะอันนี้การที่หนึ่งที่มันเป็นเรื่องของความที่ระบบมันอาจจะไม่ lean นะครับอันที่สองเนี่ยผมคิดว่าในเมื่อตอนนี้เรากำลังจะสนับสนุนในเรื่องของการทำresearch to commercialize แน่นอนมันมีเรื่องของผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับผลประโยชน์มันก็มี stakeholder หลากหลายมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของที่เป็น sponsor ใช่ไหมฮะในส่วนของที่เป็นอย่างมหาวิทยาลัยก็เป็นผู้รับทุนเป็นต้นสังกัดนะครับบางทีมีนักวิจัยบางทีก็มีหลายกลุ่มนะฮะอันนี้มันจะแบ่งผลประโยชน์กันยังไงนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงนะครับที่ค่อนข้างชาเลนจ์อีกอันนึงซึ่งก็เป็นอันนึงที่อยากปรึกษาทุกท่านด้วยนะครับก็คือเรื่องของ transparency นะครับคือบางทีเนี่ยตอนนี้ระบบส่วนใหญ่เนี่ยมันเกิดจากการที่เราต้องพูดคุยกับนักวิจัยแล้วก็ได้มาซึ่งข้อมูลคือเขาต้องเป็นคนแชร์ข้อมูลมาให้นะครับแต่ว่ามันถ้าเกิดเขาไม่แชร์ข้อมูลมาให้เนี่ยเราจะเช็คยังไงนะครับบางทีเขาอาจจะจําไม่ได้หรือบางทีเขาลืมนะครับซึ่งอันนี้มันก็เป็นอุปสรรคอันหนึ่งซึ่งบางทีเราทำงานกันไปสักพักเราเพิ่งมาไฟล์เอาว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีโครงการที่เคยขอทุนไปก่อนหน้าแล้วมันมีหน่วยทุนที่เขาให้มาบางทีส่วนใหญ่เนี่ยบางทีไอ้ legal agreement เนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นภาษาทางกฎหมายนิดนึงนะครับมันก็จะเขียนค่อนข้างยาวนะครับแล้วก็บางทีนักวิจัยก็อาจจะไม่ได้aware ในข้อความทั้งหมดในเอกสารสักเท่าไหร่นะครับบางทีมันก็อาจจะมีประเด็นอะไรพวกอย่างนี้ได้ทีนี้ไอ้พวก transparency issue พวกเนี้ยก็เป็นอันหนึ่งซึ่งก็เป็น challenge อยู่นะครับทีนี้นี่ขออนุญาตนิดนึงคือดร.ปวีหมายถึงจากเป็นข้อมูลที่จะได้รับจากนักวิจัยหรือเปล่าคะใช่ครับใช่ครับทำวิจัยที่กระหลักถ่ายทอดนี้เนี่ยมาตอนนี้พูดง่ายเกี่ยวอยู่กับกี่ที่บ้างได้ทุนมาจากซอสเท่าไหร่กี่หน่วยงานใช่ไหมคะหรือว่าได้ทุนสนับสนุนจากเอกชนบ้างมาก่อนหรือเปล่าอันนี้ที่ใช่ครับโอเคค่ะเพราะว่าก็อาจจะไปไม่รู้เป็นเฟส1เฟส2หรือต่อยอดกันมากี่สัญญาแล้วอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับใช่ครับใช่ครับเพราะว่าจริงๆผมเข้าใจว่าการให้ทุนเนี่ยคือมันก็จะมีที่เป็นหน่วยงานรัฐที่เขาให้ทุนใช่ไหมครับหน่วยงานรัฐอยู่นี้ก็มี2แบบก็คือหน่วยงานรัฐที่ให้ปากไปเลยนะครับไม่ได้ขอ ownership ในงานกับหน่วยงานรัฐที่ขอ ownership ในงานนั้นๆซึ่งอันนี้ดีหน่อยนะครับคือในพรบใหม่เนี่ยผมลองศึกษาดูเนี่ยผมคิดว่ามันช่วยปลดล็อกได้มากก็คือมันมีทั้ง grace period ให้สามารถที่จะมีเวลาคิดแล้วก็จะ exercise หรือเปล่านะครับหรือไม่ exercise อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับมันทำให้กระบวนการตรงนี้มันมีความชัดเจนมากขึ้นนะครับในส่วนของภาคเอกชนเนี่ยผมคิดว่ามันเขามีคือเขาค่อนข้างจะมี resource ในการจ้าง professional มาทำเรื่องของภาคกฎหมายอยู่แล้วนะครับแล้วผมคิดว่าภาคเอกชนก็มีความที่เขามองในเรื่องของการทำธุรกิจอยู่แล้วดังนั้น
agreement อะไรบางอย่างเนี่ยมันก็เอื้อในการที่จะทำธุรกิจเพียงแต่ว่าอันนี้มันก็จะเป็นหน้าที่ของอย่างเช่นอย่าง UTC หรือ Tech Transfer Office หรือว่า CUIP หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะฮะจะต้องไปดูว่าการที่หน่วยงานให้ทุนแล้วเราอยากจะทำเรื่องของ innovation เนี่ยทำยังไงที่ไม่ใช่ว่าหน่วยงานให้ทุนเนี่ยจะขอ ownership 100% ในงานนั้นๆเพราะว่ามันจะทำให้โอกาสในการที่จะเอางานตัวเนี้ยไปต่อยอดมันก็จะมีอุปสรรคมากขึ้นนะครับก็อันนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็น challenge ประมาณนี้ครับทีนี้อาจารย์บ๊อบอยากจะเป็น discuss กันยังไงดีครับจริงๆก็อยากจะแบบเหมือนคล้ายๆเหมือน brainstorming ว่าอยากแลกเปลี่ยนไอเดียกับทุกท่านนะครับที่มีกล่าวถึงทางเอกชนใช่ไหมคะจะฟังพี่อภิวัตเลยไหมคะว่าเอกชนมองแบบนี้แล้วเราก็ดึงประเด็นกันทีเดียวเลยก็ได้ครับได้ครับงั้นคงให้ในภาพมุมมองของทางเอกชนนะครับสั้นๆจริงๆต้องบอกว่าผมเองก็อยู่ทั้งฝั่งที่เป็นเอกชนมาไลเซนซิ่งนะครับแล้วก็อยู่ทั้งฝั่งที่ช่วยทางมหาลัยนะครับช่วยไลเซนซิ่งเอาออกไปเหมือนกันนะครับอันนึงที่น่าสนใจจริงๆต้องบอกว่าถ้าคนที่อยู่ในฟิลด์ทางด้านที่ไลเซนซิ่งนะครับทั้งฝั่งเอกชนแล้วก็มหาลัยเนี่ยก็ต้องบอกว่าเราก็รอติดตามพ.ร.บ.ฉบับนี้มาเป็นปีแล้วนะครับแล้วก็เฝ้ารอลุ้นนะครับแล้วพอได้ออกก็ดีใจมากนะครับอาจารย์บ๊อบก็รีบจัดสัมมนานี้นะครับทำไมเราถึงบอกว่าเออเรารอนะครับผมลองเล่าผลกระทบที่ผมคิดว่ามีอยู่3ข้อนะครับซึ่งจริงๆตรงกับที่หลายท่านพูดไปแล้วเนาะแต่ผมเสริมข้อแรกก่อนครับคืองานวิจัยอันนึงที่ตอนนี้เราเริ่มมองเห็นเนี่ยคืองานวิจัยจากมหาวิทยาลัยเนี่ยครับที่จะออกไปเป็นตัวการใช้งานเชิงพาณิชย์เนี่ยสมัยก่อนเรามักจะมีความเข้าใจกันว่าอาจารย์ก็ไปวิจัยนะครับวิจัยเสร็จแล้วอาจารย์ก็เหมือนเอามาตั้งขายนะครับเอกชนก็มาไลเซนซิ่งไปนะครับอันนี้เป็นรูปแบบที่เราเข้าใจกันในอดีตเนาะซึ่งถ้าเป็นรูปแบบนี้ครับปัญหาแรกที่เราเคยเจอในอดีตก็คือตอนจะไลเซนซิ่งเนี่ยบางทีมันก็แบบต้องไปขอไลเซนส์จากใครบ้างขอจากจุฬาต้องไปขอจากหน่วยงานผู้ให้ทุนก่อนเนาะก็ตามกฎหมายเก่าก็บอกเป็นของผู้ให้ทุนนะครับเราเคยเจอเคสบางอันจริงๆต้องบอกว่ามีเคสสตัดดี้อันนึงที่ก็ในของจุฬานี่แหละนะครับในช่วงนี้ซึ่งมันมีโปรดักที่เรียกว่าเข้ากับกระแสแล้วกันนะครับโอ้ตอนนี้แบบโหตรงมากเลยมีโปรดักตัวนี้นี่เอาไปใช้นี่มี impact สูงมากเลยต้องรีบไลเซนซิ่งด่วนที่สุดนะครับคุยกับนักวิจัยก็บอกโอเคขอทุนจากส่วนนี้มานะครับผ่านไปสักพักหนึ่งนักวิจัยเพิ่งรู้ว่าคืองานนักวิจัยบางตัวมันขอทุนกันมายาวนานเพราะอาจารย์แกทำวิจัยมาเป็น10ปีฉะนั้นพอย้อนกลับไปนะครับตัวงานวิจัยบางทีมันตั้งต้นมาจากขอทุนหน่วยงานที่1อันนี้ fundamental ขอทุนหน่วยงานที่2ขยับมา TIL 1หน่วยงานที่3ขยับมา TIL 1ซึ่งอาจารย์น่ะลืมไปแล้วนะครับเวลาเราให้คำนิยามเราชอบนิยามว่าอาจารย์น่ะจะมีเก๊อยู่อันนึงซึ่งอาจารย์น่ะต้องไปลื้อเก๊ออกมาว่าเคยทำอะไรกับใครมาบ้างบางอันเราบอกโหเร่งด่วนมากเลยอาจารย์เนี่ยเอกชนพร้อมจะลงเงินแล้วโหลื้อออกเก๊ออกมาปรากฏว่ามีหน่วยงานเพียบเลยครับ 3-4 อันฉะนั้นกว่าจะที่ดร.ปวีพูดถึงว่ามันดูเลยดูเยอะเพราะว่ามันต้องยาวกลับไปหมดนะครับว่ากระบวนการมันเป็นของใครบ้างแล้วพอเริ่มมาทำไลเซนซิ่งจริงๆก็มานั่งคุยกันก็ยังไม่แน่ใจอีกว่าเอ๊ะวิธีการไลเซนซิ่งมันเป็นยังไงผู้ให้ทุนต้องขอกี่เปอร์เซ็นต์อันนี้เป็นกระบวนการที่ยากมากซึ่งผมมองว่ามันตัวพรบฉบับนี้มันจะมาปลดล็อกเรื่องนี้นะครับอย่างน้อยที่สุดคนที่ไปตกลงกันมันจะเริ่มเหลือปาร์ตี้น้อยลงละนะครับมันจะเหลือตัวมหาลัยนักวิจัยแล้วก็ตัวเอกชนนะครับในขณะเดียวกันผู้ให้ทุนต่างๆก็คงเป็นงานของมหาลัยที่มีหน้าที่ที่จะต้อง transparent ส่งข้อมูลนะครับของการค้นพบนะครับทรัพย์สินธรรมยาที่เกิดขึ้นกลับไปให้โอเคแต่การคุยมันจะง่ายขึ้นนะครับฉะนั้นอันนี้คือประเด็นที่1 นะครับ licensing ง่ายขึ้นประเด็นที่2ที่เราเจอย้อนกลับไปนิดนึงคือภาพจริงๆตอนนี้มันไม่ใช่ในลักษณะที่งานวิจัยเสร็จแล้วเอกชนมาขอไลเซนซิ่งภาพนี้จริงๆเกิดน้อยภาพที่เกิดขึ้นจริงๆมันมีความร่วมมือกันตั้งแต่งานวิจัยต้นๆและเราเห็นว่าแพทเทิร์นของงานวิจัยที่ซักเซสเนี่ยมันมีการคุยกันกับภาพทางเอกชนตั้งแต่ประมาณ TIL level 3นะครับไล่ไปถึง4 5 6ก่อนจะหลุดจากมือมหาลัยเข้าไปสู่ตัวงานเอกชนฉะนั้นพอเอกชนเขาเริ่มมาคุยนะครับว่าผมอยากได้งานวิจัยลักษณะนี้มีการแลกเปลี่ยนความเห็นกัน knowledge กันสิ่งที่เอกชนกังวลในข้ออดีตที่ผ่านมาคือเอกชนไม่ได้เฉพาะแค่ว่าเขาเอา resort เนาะหรือเขามา co-funding ตัวโปรเจกต์เท่านั้นแต่เขา know-how knowledge บางอย่างเข้ามาใส่ในงานวิจัยนี้ด้วยบางข้อมันอาจจะเป็น trade secret เขาเป็นข้อที่รู้สึกว่าเฮ้ยถ้ามีตรงนี้นะผมทำตรงนี้ได้นะผมต้องเก่งกว่าคู่แข่งแน่นอนเลยฉะนั้นพอเขามาเริ่มคุยงานวิจัยกับม
หาลัยในสมัยก่อนนะครับกลไกในการไลเซนซิ่งหรือความเป็นเจ้าของนั้นไม่ชัดเจนสิ่งที่มหาลัยตอบเอกชนสมัยก่อนคือเดี๋ยวเราจบโครงการนะเราจะไปเจรจากับผู้ให้ทุนแล้วก็ต้องไปขอไลเซนซิ่งกับผู้ให้ทุนฉะนั้นพอเอกชนเรามาคุยมหาลัยว่าอ้าวตกลงอาจารย์ไม่ได้เป็นเจ้าของนี่คุยกับมหาลัยมหาลัยก็บอกมหาลัยก็ไม่ได้เป็นเจ้าของงั้นตกลงคือผมต้องไปคุยกับผู้ให้ทุนใช่ไหมผู้ให้ทุนก็พอไปคุยกับผู้ให้ทุนผู้ให้ทุนก็บอกเราให้ทุนนะแต่งานวิจัยในรายละเอียดเราก็ไม่ทราบเหมือนกันในเชิงลึกเราจะคิด royalty fee อะไรเท่าไหร่กระบวนการมันซับซ้อนมากฉะนั้นภาพนี้ครับในอดีตมันไม่ค่อยเกิดขึ้นเพราะว่าถ้าเอกชนจะมาลงนะครับล่วงหน้าก่อนที่ทำงานดิฟเทคก่อนที่มันจะออกไปเป็นผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า 2-3 ปีเนี่ยแล้วมันไม่มีอะไรการันตีให้เขาเลยเนี่ยเขาค่อนข้างกังวลนะครับเขาก็เลยแบบไม่ค่อยกล้าจะมาร่วมมือกันนะแต่ภาพที่เรากำลังเห็นคือนวัตกรรมถ้าไม่ร่วมมือกันตั้งแต่ต้นมันยากนะครับขอเสริมพี่ปั้นอีกนิดนึงนะคะเพราะว่าเพิ่นพี่ปั้นพูดถึงว่าเมื่อไหร่ที่จะร่วมเนี่ยจริงๆแล้วขอ early กว่า TRL 3นิดนึงเพราะว่าเนเจอร์ของอาจารย์และนักวิจัยเขาตีพิมพ์เร็วค่ะแล้วพอตีพิมพ์ปุ๊บเนี่ยก็เผลอมันสูตรเสิร์ชอะไรต่างๆนานามันไปหมดเลยคือเอกชนก็ต้องมองอ้ามันเผยแพร่แล้วเนอะแล้วหนึ่งคือพอมันเผยแพร่แล้วไม่พอมันก็พอตีพิมพ์ไปได้เกินระยะเวลาหนึ่งมันก็ทำจะทำพาร์ททงพาร์ทเทนทำไม่ได้ละอย่างเงี้ยค่ะคือบางทีเนี่ยเราอยากให้วางแผนกันก่อนเลยว่าคิดว่าตัวเองคือทุกคนเนี่ยมองว่าตัวเองจะเอางานไปใช้ประโยชน์เขียน proposal ชัดเจนเนาะผู้ใช้ประโยชน์เติมเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็น่าจะเริ่มวางแผนตั้งแต่ตรงนั้นเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยทาง CYP เองเนี่ยที่เจอปัญหาคือขอเร่งรีบยื่นจดพาเทนต์เร็วเพราะว่า paper กำลังจะ accept แล้วอะไรอย่างเงี้ยคือบางทีมันไม่ใช่เป้าของการทำงานแล้วก็เราไม่ควรจะมายุ่งหรือว่ามาลุ้นหรือว่ามาใช้เวลากันตรงนี้เราควรจะเอาเวลามาคุยกับในส่วนของการร่วมวิจัยพาร์ทกับพาร์ทเนอร์ว่าจะออกยังไงแล้วที่เหมาะสมมันอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยนะคะก็ขอเสริมประมาณนี้จริงจริงอาจารย์พัชริตาอาจจะผมคิดว่าอาจารย์พัชริตาพูดแบบเกรงใจนิดนึงครับ เพราะว่าเคสที่เกิดขึ้นจริงๆเนี่ยไม่ใช่ว่าช่วยจดสิทธิบัตรให้หน่อยเพราะกำลังจะตีพิมพ์คืออาจารย์ตีพิมพ์ไปแล้วจริงๆเราเจออาจารย์ตีพิมพ์ไปแล้วอาจารย์บอกว่าตีพิมพ์ไปแล้วค่ะทำไงดีครับอันนี้ผมแอบเล่าถือว่าเป็นสะท้อนจากข้างนอกแล้วกันนะครับคราวนี้อีกข้อนึงที่ผมคิดว่ามีประเด็นน่าสนใจต่อเนื่องจากข้อเมื่อกี้มานะครับนี่ก็ข้อที่3คือเวลาเอกชนเข้ามาไลเซนซิ่งงานของมหาลัยไปนะครับหรือแม้กระทั่งสปินออฟของมหาลัยที่ตั้งสตาร์ทอัพเองแล้วไประดมทุนเนี่ยพอไประดมทุนเนี่ยVC นะครับหรือผู้ลงทุนก็จะถามโอเคคุณเอาเทคโนโลยีมาจากไหนหลายเอกชนบางทีก็จะบอกเอาเทคโนโลยีไลเซนซิ่งมาจากมหาลัยเอ๊ะคุณมีเอกสารในการที่แสดงความเป็นเจ้าของไลเซนซิ่งหรือยังบอกยังไม่มีเลยเอาไม่มีแล้วคุณมั่นใจได้ไงว่าท้ายที่สุดเป็นไลเซนซิ่งได้ซึ่งตรงนี้ครับมันไปกระทบกับเรื่องการระดมทุนเหมือนกันนะครับอันนี้ผมคิดว่าเป็นประเด็นที่พอมันมีพรบฉบับนี้แล้วมันมาปลดล็อกได้หลายข้อรวมกันเลยนะครับอันนี้ผมคิดว่าสำคัญมากนะครับแล้วก็เมื่อกี้เสริมกับหลายๆท่านพูดนิดนึงอันนี้แตะไปอีกประเด็นนิดนึงในฝั่งที่เบเกอร์พูดด้วยคือจริงๆความซับซ้อนในแง่ของตัวสิทธิบัตรนะครับทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยนะครับคือมันไม่ใช่เฉพาะทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเดียวเนาะมันคือการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาในรูปแบบไหนหรือการวางกลยุทธ์ทางด้านทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยมันมักจะสอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจฉะนั้นถ้าตอนเรามาคุยกันทีแรกนะครับเรายังไม่เห็นภาพธุรกิจเลยว่าตัวงานวิจัยตัวนี้มันจะท้ายที่สุดมันจะเป็นโปรดักต์แบบไหนบางทีการวางกลยุทธ์ก็จะลำบากนะครับเราเจอหลายเคสนะเช่นคุยไปแพ็คตอนไลเซนซิ่งอยากจะไปขายต่างประเทศแต่ปรากฏไม่ได้จดสิทธิบัตรไว้เลยนะครับหรือจดในประเทศนะครับหรือบางทีก็ไม่แน่ใจอะไรอย่างนี้มันพอมันไม่สอดคล้องกันตอนที่เราจะเอาไปใช้ประโยชน์มันก็จะยากขึ้นนะครับแต่ผมย้อนกลับไปนะว่าหลายครั้งทำไมมันไม่เคยในอดีตเท่าทำไมไม่วางแผนร่วมกันกับทางเอกชนนะครับพาร์ทเนอร์ทำงานร่วมกันเพราะแต่ก่อนเราไม่ค่อยมั่นใจในมุมเอกชนเนาะแม้แต่วันนี้เองในพรบ.ออกผมก็มีต้องพยายามไปคอนวินทางเอกชนเหมือนกันว่าพรบ.ออกแล้วนะเดี๋ยวมั่นใจได้นะว่ามันจะโอนมาทรัพย์สินทางปัญญามาได้แต่จริงๆต้องบอกว่าอันนี้ต้องฝากนะครับวิทยากรทุกท่านต้องช่วยแนะนำด้วยนะครับว่าท้ายที่สุดกระบวนการนี้ง่ายขึ้นนะครับไม่อย่างนั้นที่ผ่านมาเอกชนมีปัญหาเยอะมากแล้วก็หลายครั้งเนอะเราก่อนหน้านี้เวลาเราเซ็นซิ่งเราให้ในแบบที่เป็นร่างสัญญาหลวมๆมากเลยเอกชนนี่แบบเขาจะขอทุนเขาจะลงทุนก็ยากมากนะครับโอเคนี่คงเป็นประเด็นที่ผมลองเสริมครับในมุมภาพของเอกชนครับทีนี้ผมสรุปประเด็นที่ปั้นที่น่าสนใจนะครับอาจจะรบกวนถามคุณสมิกานะครับว่า
อย่างประเด็นที่พี่ปั้นบอกว่าพอทำสัญญาอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีช่วงที่เราต้องไปทำสัญญาอะไรอย่างมหาวิทยาลัยไปทำสัญญากับเอกชนเพราะว่าจะขายงานละจะถ่ายทอดละแล้วบางทีเนี่ยของที่เราได้มาเราอาจจะไม่ได้ได้มาอย่างถูกต้องใช่ไหมครับมันมีโปรเซสตามกฎหมายอย่างเงี้ยตามพรบใหม่ที่ว่ามาเราต้องโปรเซสในการที่เราต้องไปแสดงความประสงค์ในการเป็นเจ้าของต้องไปเปิดเผยข้อมูลต่างๆแล้วถ้าทำอย่างนั้นไม่ถูกต้องเลยไปทำสัญญาอย่างเงี้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าในมุมมองค่ะในมุมมองในมี2 ส่วนนะคะในแง่ของการปฏิบัติตามข้อความในกฎหมายนะคะที่ทางสอวชเล่ามันจะมี process ของการที่จะได้รับทุนทำเสร็จแล้วต้องทำยังไงเนี่ยแต่อันเนี้ยทางสอวชอาจจะเป็นคนตอบได้ว่าถ้าทำผิดแล้วก็จะมีความรับผิดในแง่ของกฎหมายภายใต้พรบส่งเสริมอันนี้เรื่องที่1ซึ่งอันนั้นมีผลอยู่แล้วกับผู้ที่รับทุนนะคะที่เขียนในกฎหมายแต่ผลที่เกิดขึ้นนะคะนอกเหนือจากเรื่องตรงนั้นเนี่ยยังรวมถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการที่สมมติว่านะคะว่าสมมติตัวอย่างนะคะผมว่าอาจารย์วิจัยได้รับทุนวิจัยไปแล้วก็จากมหาลัยแล้วก็ต้องการที่จะเอาผลการวิจัยเนี่ยไป commercialize แล้วก็ไประดมทุนกับนักลงทุนไปตั้งบริษัทสตาร์ทอัพขึ้นมาเป็นสตาร์ทอัพของอาจารย์นะคะแล้วอาจารย์ก็เนื่องจากกฎหมายฉบับนี้ก็สามารถที่จะmake sure หรือ arrange ให้สามารถที่อาจจะคุยกับมหาลัยได้ว่าให้สิทธิ์ในการใช้ประโยชน์ในผลการวิจัยเนี่ยมันอยู่ที่ตัวสตาร์ทอัพได้ทำให้อาจารย์คนนี้บริษัทสตาร์ทอัพอาจารย์คนนี้สามารถระดมทุนได้ตอบคำถามอาจารย์บ๊อบก็คือว่าแต่ถ้าเกิดสมมติว่ากลับมาว่าอาจารย์คนนี้ที่ได้รับทุนเนี่ยทำผิดตาม process ของกฎหมายสิ่งที่เกิดขึ้นคือหนึ่งต้องมีความผิดตามกฎหมายสองคือก็จะมีข้อความรับผิดที่เกี่ยวข้องกับสัญญาที่ไปตกลงกับนักลงทุนที่มาระดมทุนด้วยถ้าเห็นภาพเก่าคือเวลาที่บริษัทสตาร์ทอัพเนี่ยเขาจะระดมทุนจากนักลงทุนเข้ามาค่ะนักลงทุนนี้เข้ามาไม่ว่าจะเป็น VC ที่เป็น VC fund หรือว่าอาจจะเป็น CVC ที่เป็น VC ของบริษัทต่างๆเนี่ยสิ่งนึงที่ต้องทำเหมือนกันก็คือเขาต้องทำ due diligence ของบริษัทแล้วสิ่งนึงที่ก็ต้องทำเหมือนกันก็คือเขาต้องให้ตัวบริษัทหรือว่าเจ้าของ founder หรือในเคสของเราคืออาจารย์นะคะก็ต้องรับรองว่าบริษัทเนี่ยมีทรัพย์สินทางปัญญาที่เป็น core assetของบริษัทอะถูกต้องแล้วก็ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆอันได้มาซึ่งสิทธิ์อันนั้นถูกต้องฉะนั้นเนี่ยถ้าอาจารย์หรือผู้ได้รับทุนนะคะไม่ถูกตามกฎหมายฉบับนี้นะคะก็จะผิดทั้งในแง่ของกฎหมายฉบับนี้ในขณะเดียวกันก็จะมาผิดตามกับสัญญาที่ตัวเองไปตกลงกับนักลงทุนที่เข้ามาให้ทุนด้วยนะคะซึ่งผลกระทบก็อาจจะมีทั้งสองเรื่องคือหนึ่งถ้าสมมติว่านักลงทุนคนนั้นกำลังจะเข้ามาและกำลังจะให้ทุนเขาอาจจะเข้ามาทำ due diligence หรือหมายว่าตรวจสอบเอกสารบริษัทแล้วเขาอาจจะเข้ามาทำถึงระดับ process ที่เขาเห็นแล้วตรวจสอบได้ว่าทำถูกต้องหรือเปล่าถ้าเขาเจอว่าไม่ถูกก็อาจจะกลายเป็นว่าเขาไม่ลงทุนเลยเราก็จะไม่ได้เงินทุนไปหรือแต่ถ้ากรณีที่2คือเขาไม่ได้ตรวจดีขนาดนั้นแต่ยังไงก็ตามในสัญญาที่เขาร่างนะคะเขาก็จะเขียนว่าต้องให้เรารับรองยืนยันว่าเราทำถูกต้องซึ่งถ้าเกิดเข้ามาจะไฟเอาทีหลังว่าเราทำผิดเราคืออาจารย์หรือบริษัทอะค่ะก็จะมีผลในแง่ของสัญญาซึ่งผลอาจจะมีทั้งผิดสัญญาได้ค่าเสียหายหรือผลทั้งบางครั้งถ้าโหดมากนักลงทุนอาจจะบอกว่าขอให้บริษัทซื้อหุ้นคืนจะเป็นคนที่ไหนซื้อหุ้นคืนจากนักลงทุนค่ะก็เป็น2 ส่วนที่ถ้าตอบถามว่าถ้าทำผิดในแง่ของกฎหมายที่ตรงนี้ผลเป็นยังไงก็มีผลทั้งเรื่องของกฎหมายอิสเซลแล้วก็ผลทั้งเรื่องที่เราต้องไปผิดกับคู่ค้านักลงทุนหรือถ้าเกิดเป็นกรณีที่เราไปไลเซนส์ให้เอกชนก็อาจจะต้องผิดในสัญญาไลเซนซิ่งที่มีกับเอกชนด้วยค่ะค่ะตรงนี้น่าจะเห็นเลยนะครับว่ามหาวิทยาลัยแล้วก็หัวหน้าโครงการวิจัยเนี่ยต้องเตรียมตัวเตรียมข้อมูลหลักฐานไว้เผื่อใช่ค่ะดูดิลิเจนต์แล้วก็การที่ต้องไปเซ็นสัญญาก็ต้องมีความถูกต้องตั้งแต่โปรเซสที่เป็นต้นน้ำมาเลยนะครับใช่ค่ะอยากเล่าอีกกรณีหนึ่งให้ฟังคือมีปีเคสหนึ่งที่ทางเดย์ทำให้กับบริษัทในไทยเนี่ยค่ะเขาไปลงทุนในเทคโนโลยีที่เป็นบริษัทสตาร์ทอัพที่เคสนั้นน่ะเขาได้เป็นบริษัทที่ได้ไลเซนส์จากคอร์เนลuniversity นะคะซึ่งทางทีมเด็กก็ให้ใช้ทางเบเกอร์อเมริกาเนี่ยเป็นคนทำ due diligence ให้กับบริษัทนี้บริษัทไทยเราจะไปลงทุนในบริษัทอเมริกานะคะซึ่งเราก็ตรวจสอบจริงๆเวลาทำ VC อ่ะมันไม่ได้ตรวจสอบเรื่องเยอะหรอกค่ะมันจะตรวจแค่บริษัทจัดตั้งถูกต้องแต่สิ่งที่ถูกตรวจสอบสำคัญเลยก็คือตัวนี้แหละค่ะตัว IP หรือ license ว่ามาครบถ้วนหรือเปล่าปรากฏว่าทางทนายเราตรวจบอกว่าเอ้ยอยู่ไม่เห็นอย่างที่เมื่อกี้ทางท่านเรียนเลยค่ะว่าใช่เลยคือตรวจสอบอ้าวสัญญา license ที่มามันมาไม่ถึงนี่อยู่จะใช้ได้ก็ไปขอคอร์เนลขอหรือยังป
ากฏไปตรวจสอบก็ยังปรากฏว่าเขาไม่สามารถไปขอความยินยอมจากคอร์เนลให้ถูกต้องได้เพราะคอร์เนลไปติดกับอีกสัญญาหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะแอดดีเอ็นเนี่ยกลายเป็นว่านักลงทุนเราก็ไปลงทุนในบริษัทเขาไม่ได้ต้องไม่ผ่านบอร์ดเพราะว่าข้อสัญญามันไปไม่ถึงแอสเซทที่จะไปลงทุนอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะนี่คือเจอแบบเคสนี้นําเยอะเหมือนกันด้วยค่ะไม่ใช่แค่เคสเดียวค่ะทีนี้น่าจะเป็นคำถามกลับไปที่คุณนิรดานะครับเกี่ยวกับตัวกฎหมายเองว่าอย่างที่พี่เดย์บอกนะครับว่ามันจะผิดที่ตัวกฎหมายของมันเองเพราะทำไม่ถูกต้องถ้าเป็นแบบนี้จะเป็นยังไงครับจะกลายเป็นว่ามันไม่สามารถได้รับความเป็นเจ้าของด้วยตัวเองได้เลยหรือเปล่าคือกฎหมายตัวนี้ค่ะไม่ได้มีบทลงโทษนะคะเพราะว่ามันก็จะออกไปแนวส่งเสริมซะมากกว่าคือด้วยเจตนารมณ์ของกฎหมายเลยค่ะก็คือต้องการจะส่งเสริมแล้วก็ต้องการจะถ่ายโอนสิทธิ์ไปยังผู้ที่มีศักยภาพในการใช้ประโยชน์จริงๆนะคะซึ่งตรงนี้ที่สำคัญมากๆแล้วก็เน้นเลยก็คือผู้ที่จะเป็นคนลงนามในสัญญานะคะหัวหน้าโครงการของผู้รับทุนเนี่ยสำคัญมากๆเพราะว่าถึงแม้ว่าตัวหัวหน้าโครงการเองเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยก็จะไม่ได้เป็นคนวิจัยเองอาจจะเรียกว่าอย่างนั้นก็ได้นะคืออาจจะไม่ใช่นักวิจัยที่ลงลึกถึงตัวรีเสิร์ชหรือว่าในห้องแลบเองการดีลหรือว่าการถ่ายทอดเทคโนโลยีไปยังภาคเอกชนเนี่ยอาจจะเป็นตัวนักวิจัยที่เป็นคนไปดีลนะคะแต่ว่าตัวคนที่บริหารโครงการวิจัยจริงๆเนี่ยหัวหน้าโครงการเนี่ยสำคัญมากที่เพราะว่าเป็นคนที่ไซน์สัญญากับผู้ให้ทุนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหัวหน้าโครงการเนี่ยจะต้องเป็นคนที่รู้ process ของกฎหมายตัวนี้ต้องศึกษาให้ดีนะคะแล้วก็ถ้าหากทำผิด process หรือว่าไม่เปิดเผยผลงานวิจัยแต่ว่าข้ามไปว่าจะไปขอแล้วก็มันก็จะทำให้ process กลับไปกลับมามันจะยากนะคะมันจะทำให้ยิ่งช้าตัวนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่เรียกว่าสำคัญมากสำหรับการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายนะคะส่วนความรับผิดจริงๆแล้วไม่มีเลยนะคะแต่ว่าถ้าหากเป็นการทำแบบนี้แล้วหน่วยงานให้ทุนเห็นอะเราเกิดขึ้นบ่อยๆอะมันก็เกิดแบล็คลิสต์ได้แน่นอนนะคะก็คือหน่วยงานรับทุนที่ทำไม่ถูกต้องทำแบบไม่ transparent หรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยหน่วยงานให้ทุนมีหน้าที่มอนิเตอร์ซึ่งเป็นภาระหน้าที่ที่เพิ่มขึ้นนะคะจากตัวเบโดแอกเนี่ยทำให้หน่วยงานให้ทุนมีภาระหน้าที่เพิ่มขึ้นด้วยต้องมอนิเตอร์ต้องเช็คว่าเขาเอาไปใช้ยังไงอะไรแบบเนี้ยค่ะก็ภาระหน้าที่เพิ่มขึ้นทั้งสองฝั่งแต่ว่ามันจะทำให้เกิดประสิทธิภาพในการถ่ายโอนแล้วก็เอาไปใช้ประโยชน์ได้จริงๆมากขึ้นนะคะเน้นที่ผู้เป็นหัวหน้าโครงการที่สายสัญญาต้องรู้เสร็จแล้วก็บริหารจัดการไปค่ะครับถ้าฟังดูแบบนี้ก็เหมือนกับว่ามันเป็นกฎหมายให้ประโยชน์ใช่ไหมครับดังนั้นถ้าทำไม่ถูกต้องตามที่กฎหมายบอกก็แปลว่าคุณก็จะไม่รับประโยชน์นั้นแต่ถ้าเอาคุณเอาประโยชน์อันนี้ไปทำสัญญากับภายนอกคุณนะครับมีอาจจะแบบผิดตามสัญญานั้นได้นะครับต้องรับผิดชอบตามสัญญานั้นไปอีกทีนึงใช่ไหมครับใช่ค่ะคุณสมิกาบอกใช่ค่ะเป็นเรื่องของวิจัยกับเอกชนละที่ไปดีลกันแล้วก็อยู่นอกเหนือจากตัวสิทธิ์ที่ตัวเองจะมีอยู่นะคะค่ะครับทีนี้ผมจดพอยต์อื่นมาอยู่นิดนึงครับของที่ปั้นกับดร.ปวีนะครับอย่างเช่นเรื่องต่างๆอาจจะถามคุณนิรดานิดนึงนะครับว่าอย่างที่ทั้งสองท่านพูดถึงเคสสตัดดี้แล้วก็สิ่งที่เจอนะครับว่าบางทีตัวของนักวิจัยเนี่ยโครงการวิจัยเนี่ยไปรับทุนมาหลายรอบอย่างเงี้ยครับเหมือนรับตั้งแต่ early stage stage ถัดไป stage ถัดไปก็รับอย่างเงี้ยวิธีการในการที่เขาต้องไปแจ้งความประสงค์หรือว่าเปิดเผยข้อมูลต่างๆให้กับทางสกวใช่ไหมครับสเปิดเผยต้องเปิดเผยกับผู้ให้คณะกรรมการให้ผู้ให้ทุนอย่างนี้ก็คือจะต้องเปิดเผยให้กับผู้ให้ทุนทุกเลเวลใช่ไหมครับใช่ค่ะดูที่สัญญาให้ทุนเป็นหลักนะคะถ้าตัวสัญญาให้ทุนนั้นเนี่ยในระยะเวลาของสัญญาให้ทุนเนี่ยมันเกิดการค้นพบอะไรนะคะเราทำกับใครเราก็ไปเปิดเผยกับคนนั้นไปขอกับคนนั้นใน TRL ต้นก็อย่างเช่นสมมตินะคะ TRL ต้นทำกับวช.ก็ไปขอวช. TRL 4 up เนี่ยทำกับ PMUC นะคะก็
ไปเปิดเผยแล้วก็ไปขอเป็นเจ้าของ MUC นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยตัวพรบตัวนี้ไม่ได้มีผลย้อนหลังนะคะไปถึงผลงานวิจัยที่เกิดขึ้นแล้วนะคะมันจะมีผลบังคับใช้ไปข้างหน้านะคะส่วนผลงานวิจัยที่เกิดขึ้นแล้วก่อนหน้าที่พรบตัวนี้จะประกาศใช้เนี่ยตัวนี้ก็ทางระบบหน่วยงานในระบบเนี่ยกำลังร่วมกันคิดอยู่ว่าเราจะถ่ายโอนสิทธิ์หรือว่าทำให้มันเกิดmarket place ยังไงที่จะเอาตัวนี้ไปใช้ประโยชน์ได้จริงๆนะคะค่ะตรงนี้เป็นจุดหนึ่งที่ดร.ปวีถามมาเลยใช่ไหมครับอาจารย์อธิบายตรงนี้เพิ่มเติมเผื่อจะได้เห็นภาพชัดขึ้นดีใช่ครับครับก็จริงๆจริงๆผมว่าในเคสของ UTC เนี่ยมันมีหลายเคสที่เหมือนตัวสัญญาเนี่ยเขากำลังอยู่ในระหว่างการรับทุนอยู่นะครับแล้วก็มันก็มีการต่อยอดทีนี้เนี่ยขอคำแนะนำหน่อยครับว่าอย่างเงี้ยก็คือเราควรจะต้องรีบคุยแต่เนิ่นๆไปเลยดีไหมครับเพื่อจะได้แบบว่าเพราะว่าเข้าใจว่าการพิจารณาในโครงการที่มันยังแอคทีฟอยู่เนี่ยมันอาจจะเป็นการพิจารณาแบบเคส by เคสใช่ไหมครับน่าจะอย่างนั้นแล้วก็น่าจะมีการตกลงกันล่วงหน้าให้ชัดเจนก่อนนะคะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยสัญญาให้ทุนที่ทำไปเนี่ย อยู่ภายใต้กฎหมายนี้นะ อันนี้ต้องรีมาร์กไว้นะคะว่ากฎหมายเนี่ยจะมีผลบังคับใช้180วันนับจากวันที่7พฤศจิกายนแล้วผลงานวิจัยที่เกิดขึ้นจากสัญญาที่ทรายตอนที่กฎหมายมีผลบังคับใช้แล้วเท่านั้นถึงจะอยู่ภายใต้กฎหมายเบโดแอคก็คือไปข้างหน้านะคะอะไรที่เป็นทรายสัญญาก่อนหน้าที่กฎหมายจะมีผลบังคับใช้ผลงานวิจัยเกิดกฎหมายก็ยังไม่ได้ใช่คุ้มครองไปถึงตรงนั้นได้ค่ะครับงั้นเดี๋ยวขออนุญาตถามคำถามที่สองด้วยครับคือไม่แน่ใจว่าของดร.นิรดามองว่าการที่รัฐบาลเนี่ยหรือออกกฎหมายฉบับนี้ขึ้นมาเนี่ยมันทำให้เหมือนในอีโคซิสเต็มเนี่ยมันมีคล้ายๆเหมือนมันมีการที่เหมือนตอนนี้ปกติแล้วการทำพวก innovation หรือว่าแนวพวกนี้มันก็ต้องมีทุกภาคส่วนเข้ามาทำงานร่วมกันใช่ไหมครับ private sector นะครับ academia กับ government เนี่ยเข้ามาทำงานร่วมกันคือปกติ government หรือคนที่เป็น policy maker เนี่ยส่วนใหญ่จะขยับตัวช้านิดนึงนะครับก็ภาคเอกชนส่วนใหญ่จะเริ่มดำเนินการไปก่อนตอนนี้ภาคมหาวิทยาลัยเนี่ยเริ่มดำเนินการตามแล้วนะครับรัฐบาลเนี่ยเริ่มขยับตัวมีพรบตัวนี้ออกมานะครับเราอยากจะขออนุญาตลองปรึกษาดูว่าในอนาคตเนี่ย เขามีแผนหรือจะทำอะไรหรือจะเข้ามามีส่วนร่วมกับการพัฒนางานวิจัยไปสู่นวัตกรรมเนี่ยยังไงนะครับตัวนี้ key actor หลักๆนะคะน่าจะอยู่ที่ผู้รับทุนละอย่างที่ดร.กิตติพงศ์บอกว่าพอกฎหมายออกเนี่ยบอลมันถูกโยนไปที่คนที่เป็นเจ้าของผลงานวิจัยละภาคเอกชนเนี่ยเราไม่ต้องไปห่วงเขาหรอกเพราะว่าเขาเนี่ยวันที่เขามารับทุนแล้วเขาได้รับทุนเนี่ยจาก PMU ซึ่งพิจารณาให้ทุนเอกชนเนี่ยมันก็ต้องผ่านหลายขั้นตอนเนาะเขารับทุนเนี่ยถือว่าเขาก็มีศักยภาพแล้วก็ทางรัฐบาลเนี่ยเห็นแน่นอนว่าเขาเอาไปใช้ประโยชน์ได้จริงๆตัวเนี้ยก็ไม่น่าห่วงนะคะแต่ถ้าทางเป็นมหาวิทยาลัยเนี่ยมันอาจจะต้องมีการต่อยอดทั้งในเชิงพาณิชย์เชิงต่อยอดไปอีกไกลอะค่ะกว่าจะออกสู่เชิงพาณิชย์ได้ตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นมหาวิทยาลัยที่จะต้องร่วมมือกับภาคเอกชนภาคอุตสาหกรรมหนักๆเลยนะคะตั้งแต่โจทย์วิจัยแรกเริ่มที่จะไปขอทุนเนี่ยมันตรงกับนี้ความต้องการไหมซึ่งตรงนี้เราใส่อินเซนทีฟให้นะคะกฎหมายเขียนรับรองไว้เลยว่ายังไงก็ตามเนี่ยนักวิจัยจะต้องได้รับส่วนแบ่งจากรายได้ที่สามารถเอาไปคอมเมอร์เชียลไลซ์ได้ตรงนี้เป็นอินเซนทีฟส่วนหนึ่งที่มันจะทำให้งานวิจัยตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมตอบโจทย์การเอาไปใช้จริงแล้วเกิดเม็ดเงินขึ้นจริงในระบบเศรษฐกิจอย่างนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งนะคะส่วนพอบอลเนี่ยมันไปอยู่ที่มหาวิทยาลัยแล้วมันมีกลไกต่างๆที่อาจจะเอาผลงานวิจัยไป commercialize ได้เนี่ยkey actor หลักๆอีกคนนึงน่าจะเป็น TLO หน่วยบริหารจัดการผลงานวิจัยนอกจากทำรับจด IP แล้วเนี่ยก็อาจจะต้องดูตั้งแต่ต้นน้ำอย่างที่ต่างประเทศเขาทำกันนะคะมันจะมี IP management มี innovation manager ต่างๆเหล่านี้ก็น่าจะเป็น practice ที่ดีแล้วก็น่าจะศึกษาแล้วก็นำมาปรับใช้กับหน่วยงานในมหาวิทยาลัยค่ะแล้วก็นอกจากตัว TLO ตัว incubator นะคะก็น่าจะเป็นอีกกลไกหนึ่งที่ตอนนี้พูดถึงเยอะกันนะคะก็คือ holding company นะคะก็เป็นอีกอันหนึ่งที่
มันจะช่วยในเรื่องของการลงทุนของภาคเอกชนในผลงานวิจัยที่เกิดจากมหาวิทยาลัยได้คล่องตัวมากขึ้นเพราะว่ามันแยกออกมาต่างหากจากมหาวิทยาลัยแล้วนะคะแล้วก็เมื่อวันที่มันเป็นโฮลดิ่งคอมพานีแล้วเนี่ยมันมีสถานะเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากไม่ได้มีความเป็นรัฐแล้วเนี่ยมันจะทำอะไรได้คล่องตัวมากขึ้นแล้วก็ผู้บริหารก็อาจจะสบายใจมากขึ้นนะคะค่ะตัวนี้ก็น่าจะเป็นกลไกที่สำคัญแล้วก็ทางสภานโยบายเองอย่างที่ดร.กฤติพงศ์ฝากไว้แล้วก็ได้ให้ข้อมูลใน PowerPoint นะคะอันนั้นเป็นไกด์ไลน์เลยอะค่ะที่สำคัญแต่อันนั้นไม่ได้มีผลบังคับใช้ทางกฎหมายนะคะเพียงแต่ว่าเราหนักก็หารือกับท่านผู้รู้หลายท่านแล้วก็คนที่ practice อยู่จริงๆใน holding company อย่างอาจารย์ณัชชานะคะแล้วก็ทีมแล้วก็ทางมช.ทางที่มีโฮลดิ่งคอมพานีขึ้นหลายๆมหาวิทยาลัยค่ะก็บอกเพนพอยต์เรามาว่าเขาไม่กล้าในประเด็นไหนบ้างอะไรบ้างที่เขาต้องการการซัพพอร์ตจากภาครัฐบอกเขามาว่าตรงนี้เขาควรต้องมีอะไรอย่างเช่นเราก็แนะนำไปในไกด์ไลน์นะคะว่าเวลาจะตัดสินใจเนี่ยควรจะมีคณะกรรมการพิจารณากี่ขั้นกี่ตอนบ้างควรจะมีแผนอะไรแบบนี้ซึ่งถ้าเขาเดินตามไกด์ไลน์ตัวเนี้ยมันก็อาจจะรัดกุมมากขึ้นเรียกว่ามีดีลแคร์มากขึ้นอะไรแบบนี้ค่ะโอเคขอบคุณครับชัดเจนมากเลยครับครับจริงๆขออนุญาตเสริมนิดหนึ่งในมุมมองนะครับเดี๋ยวกลัวนักวิจัยและทางมหาวิทยาลัยแต่ละที่เองจะรู้สึกว่ามีภาระงานเพิ่มขึ้นนะครับผมคิดว่าสาเหตุที่ภาระงานเพิ่มขึ้นเนี่ยหลักๆเป็นเพราะว่าคือแต่ก่อนมันไม่โอกาสมันไม่ได้เปิดนะครับในการที่จะทำเรื่องเอางานวิจัยไปสู่การใช้งานเชิงพาณิชย์นะพอตอนนี้มันมีพรบซึ่งโอกาสเปิดแล้วเนี่ยโอกาสมันกว้างมันเลยมีหน้าที่บางอย่างเท่านั้นเองครับที่เราต้องทำในเชิงผมคิดว่างานของ TLO ในเรื่องของการทำ invention disclosure ต่างๆนะครับแต่ในความเห็นผมในส่วนที่ช่วยมหาลัยก็ยังมองว่าจริงๆถ้านักวิจัยทำตามโปรเซสนะครับในการขอทุนนะครับในการทำ emission disclosure ต่างๆเนี่ยผมคิดว่าไม่ได้ยากมากนะครับโดยมันแค่เป็นเรื่องใหม่เนาะจริงๆผมว่าตีพิมพ์ยากกว่าเยอะแต่ว่าอาจารย์อาจจะแค่ไม่คุ้นชินเท่านั้นเองแล้วก็เป็นเรื่องใหม่ซึ่งเข้าใจว่าทุกมหาลัยแต่ละที่ก็ยังมีกระบวนการที่ต้องศึกษาร่วมกันอีกสักพักหนึ่งครับขออนุญาตเสริมอาจารย์ตรงนี้นิดนึงอะค่ะเบโดแอคเนี่ยเป็นแค่จิ๊กซอหนึ่งเท่านั้นนะคะที่เข้าไปปลดล็อกในช่วงแรกเท่านั้นว่าให้โอเนอร์ชิพถ่ายโอนไปแล้วให้มันคล่องตัวมากขึ้นในการเอาไปใช้ในเชิงคอมเมอร์เชียลไลซ์แต่มันยังมีจิ๊กซออื่นๆอีกมากมายเลยนะคะที่มันจะช่วยทำให้อีโคซิสเต็มเนี่ยมันสมบูรณ์มากขึ้นแล้วก็อย่างที่เรียนนะคะว่าประเทศไทยเนี่ยบุคลากรที่เกี่ยวข้องในเรื่องของวิจัยนวัตกรรมค่ะต้องพัฒนาตัวเองขึ้นมามากๆต้องมีความรู้เยอะแยะเลยอะค่ะเกี่ยวกับเรื่องการทำธุรกิจนวัตกรรมนะคะการนอกจากโมเดลเดิมๆแบบไลเซนส์แล้วเนี่ยมันมีอื่นๆอีกเยอะแยะเลยที่จะต้องถีบตัวขึ้นมาแล้วก็พยายามที่จะผลักดันงานวิจัยออกไปอะค่ะครับอันนี้ก็ถึงเวลาพอดีนะครับแต่อยากจะให้วิทยากรแต่ละท่านนะครับถ้ามีคอมเมนต์สุดท้ายหรือว่าอาจจะมีคำถามสุดท้ายไปถามวิทยากรท่านอื่นก็สามารถ เริ่มได้นะครับเดี๋ยวผมอาจจะไล่ไปจากเป็นคุณอภิวัตรก่อนได้ไหมครับครับได้ครับโอเคในมุมของผมนะครับถ้าพูดถึงแทนทางเอกชนนะครับสิ่งที่อยากเห็นต่อไปก็คือว่ากระบวนการในการทำวิจัยนะครับหรือการพัฒนางานวิจัยร่วมกันครับกับทางมหาวิทยาลัยนะครับมีขั้นตอนยังไงบ้างนะครับมีวิธียังไงที่คือถ้าตอนนี้โอกาสมันเริ่มเปิดนะเราก็อยากมีเหมือนกับเข้ามาในแหล่งข้อมูลอะไรอันนึงแล้วเราสามารถช็อปงานวิจัยได้ละนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่อยากเห็นจากตัวมหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็ในขั้นตอนของการที่จะร่วมมือกันนะครับไม่ว่าจะเป็นไลเซนซิ่งหรือจะเป็นลักษณะสตาร์ทอัพร่วมกันเนี่ยปัญหาจากในอดีตเรื่องของการขอไลเซนซิ่งเรื่องการติดปัญหาความเป็นเจ้าของเนี่ยนะครับซึ่งเราก็หวังว่าต่อไปจะง่ายขึ้นนะครับซึ่งถ้าง่ายขึ้นมีภาพชัดเจนนะเอกชนจะมั่นใจในการลงทุนนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับจะเป็นดร.ประวีนะครับได้ครับครับผมก็จริงๆวันนี้ดีใจมากครับที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในเสวนาในวันนี้นะครับก็จริงๆส่วนตัวเนี่ยผมอยากเห็นว่า
ผมคิดว่าตอนนี้ภาครัฐขยับแล้วนะครับแล้วก็จริงๆต่อไปเนี่ยผมคิดว่าเอกชนเนี่ยผมว่าเขานำหน้าไปแล้วตอนนี้มันอยู่ที่ในฝั่งของมหาวิทยาลัยนะครับผู้รับทุนว่าเราจะ practice มันยังไงแล้วทำให้มัน efficient มากที่สุดนะครับแล้วเราสามารถที่จะทำให้กระบวนการตรงเนี้ยให้มันมีประสิทธิภาพแล้วมันก็เป็นผลงานที่สามารถที่จะเอาไปต่อยอดได้จริงนะครับทีนี้ผมเลยแต่ว่าผมคิดว่าการทำ research to commercialize เนี่ยพอดีมันก็ในประเทศไทยเนี่ยมันอาจจะยังอยู่ในช่วงของการเพิ่งเริ่มต้นเนี่ยผมคิดว่ามันมีกระบวนการหลายอย่างที่เราต้องมาเรียนรู้มาแชร์ประสบการณ์มาคุยกันอยู่บ่อยๆทีนี้ผมก็เลยอยากเห็นว่ามันมี community ที่มันเกิดขึ้นมานะครับที่เราสามารถมาแชร์พวก practice พวก case study นะครับมันมีทั้งด้านดีแล้วก็ด้านไม่ดีเนี่ยคือพวกนี้ถ้าเราสามารถมาแชร์กันเราสามารถเซตมาตรฐานอะไรกันได้ยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของการแบ่งผลประโยชน์เนี่ยผมคิดว่ามัน subjective แล้วยิ่งมันหน่วยทุนแล้วยังเป็นบอร์ดเดิมผู้บริหารเดิมยังไงผมว่ามันก็ยังมีภาพที่มันยึดติดอยู่กับของเดิมอยู่ทำนี้ทำยังไงให้เขาสามารถรับฟังไอเดียใหม่ๆเข้าไปได้นะครับทำยังไงให้คนที่มีไอเดียสามารถเข้าถึงคนที่เป็นpolicy maker อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วทำยังไงให้เขาสามารถที่จะมีเลเวลของการตัดสินใจที่มันลีนขึ้นอันนี้ก็อาจจะเป็นแต่ว่าผมคิดว่าอันนี้มันเป็น first step ที่ดีมากนะครับแต่คิดว่ามันควรจะต้องมีเหตุการณ์หรือมีกลไกอะไรบางอย่างที่ช่วย facilitate ในแง่ของภาพที่มันใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้มันคล่องตัวแล้วก็ official มากขึ้นนะครับอันนี้อาจจะฝากกันไว้นะครับครับขอบคุณครับต่อไปขอเป็นคุณสมิกาครับค่ะก็เมื่อกี้เดชชอบที่อาจารย์ท่านหนึ่งที่พูดถึงเรื่องว่าบางทีในการทำงานของนักวิจัยอะค่ะจะมีความรู้สึกที่ว่าวิจัยไปแล้วเพื่ออะไรซึ่งกลับมาคิดอีกทีนึงว่าเอ๊ะมันถูกหรือเปล่าที่นักวิจัยจะต้องคิดว่าวิจัยไปแล้วสุดท้ายอะไรคือผลที่ได้นะคะซึ่งจริงๆพออยู่ในภาคเอกชนอะจะบอกว่าจริงๆ drive นึงอะ driving force นึงของการทำงานของคนไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนภาครัฐหรือเป็นอาจารย์นะคะเรียกว่ามันก็คือการที่มี goal ที่ชัดเจนซึ่ง goal นั้นอาจจะเป็นเรื่องของ profit sharing หรือ goal นั้นอาจจะเป็น goal ที่มันสามารถใช้ประโยชน์ให้กับเอกชนโดยภาพรวมหรืออย่างเช่นของโควิด19อย่างเงี้ยค่ะโกเขาอาจจะเป็นโกที่เขารู้สึกภูมิใจที่ได้มีวัคซีนให้กับคนไทยอะค่ะเด็กก็เลยมองว่าตอนนี้อย่างที่ทางสอวชพูดถูกแล้วว่าบอมันมาอยู่ที่ตุลาอยู่ที่มหาลัยแล้วเนี่ยเด็กว่าจริงๆเนี่ยสิ่งที่มหาลัยต้องคิดให้คิดวางแผนแพลตฟอร์มให้ถี่ถ้วนเลยคืออะไรที่จะเป็นการวางสตรัคเจอร์ที่สร้างอินเซนทีฟให้กับนักวิจัยหรืออาจารย์เนี่ยได้นำงานวิจัยนั้นน่ะมาใช้ประโยชน์ได้จริงซึ่งรูปแบบของ incentive อะค่ะมันก็อาจจะเป็นทั้งที่คุณประวีพูดที่เห็นด้วยมากเลยก็คือเรื่องของ profit sharing ก็ได้ด้วยว่าการที่ได้ profit sharing มันไม่ได้ทำให้รู้สึกว่าการเป็นอาจารย์หรือเป็นนักวิจัยมันทางตรงข้ามกันนะแต่เดี๋ยวว่ามันคือ incentive อย่างหนึ่งซึ่งคนเราถ้ารู้สึกว่ามันมี incentive หรือว่ามันมี goal ที่จะไปถึงเนี่ยเดเรคชั่นของการ manage ทุกอย่างมันก็จะไปถึงทางนั้นอันนี้คือแค่ทางหนึ่งของ profit sharing หรืออาจจะเป็นเรื่องของ recognition ที่ทำให้เกิดความชัดเจนนักวิจัยแล้วได้ลงตีพิมพ์แล้วจะเกิด award หรือ recognition สัญญาอะไรบางอย่างค่ะซึ่งเดย์เชื่อว่าผลงานวิจัยของเมืองไทยของมหาลัยไทยเนี่ยยังไงไม่น่าจะแพ้ต่างประเทศแต่เดย์ว่ามันแค่กลไกหรือว่า incentive scheme ที่มันไม่ได้ lead ใหนักวิจัยได้ move ไปถึงจุดที่มันเอามา commercialize หรือเอามาสร้าง recognition หรือเอาไปต่อยอดไปจนถึงแบบ ultimate goal ได้อะค่ะก็เลยถ้าจะฝากไว้ก็คือว่าตอนนี้ก็ดีใจที่บอลมันเริ่ม rolling แล้วตอนนี้บอลมันอยู่ที่มหาลัยแล้วมหาลัยจะต้องวางแผนตั้งแต่แรกอะค่ะว่าตอนนี้มันมาในจุดที่ว่าจะทำยังไงให้ผลงานวิจัยไปต่อได้ commercialize ได้สร้าง incentive ให้กับนักวิจัยได้จริงๆอะค่ะขอเรียนเชิญอาจารย์พัชนิตาได้ไหมครับอ๋อค่ะก็ในส่วนของตัวมหาวิทยาลัยเองเนี่ยเราเห็นด้วยนะคะกับพี่ดร.ปวีได้เกริ่นไว้ก็คือในเรื่องของการสื่อสารคือตอนนี้เนี่ยด้วยสภาพการเนี่ยระบบพยายามจะขยับเพื่อ facilitate นะคะตอนนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ perfect มันอาจจะไม่ได้มีทุกอย่างเพื่อตอบคำถามโดยที่ไม่พูดอะไรออกมาเลยแล้วก็ไปหาอ่านอย่างเดียวแล้วได้เลยเนี่ยมันคงไม่มีอะไรสำเร็จรูปแบบนั้นนะคะมันต้องเรียนกรณีศึกษาจริงๆแล้วเนี่ย อยากให้ท่านนักวิจัยคิดอย่างนี้ค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยท่านเป็นผู้นำตัวจริงของการขับเคลื่อนในแพลตฟอร์มนี้คือท่านเป็นคนที่รู้อยู่แล้วอะว่าเนื้อหาของงานวิจัยคืออะไร potential ของมันคืออะไรแล้วก็โอกาสมันประมาณไหนแต่จริงๆแล้วตัวท่านเองก็ไม่ใช่นัก
ธุรกิจหรือว่าคนที่ทำงานถ่ายทอดมาซึ่งตรงนี้เนี่ยมันทำให้เกิดการสื่อสารอยากให้ท่านเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ถ้าเกิดในตัวมหาวิทยาลัยอย่างน้อยที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยเราไม่ได้มีโปรโตคอลแบบเป็นแบบชัดเจนมาก่อนเลยแล้วถ้ามองไปข้างหน้าเนี่ยเราก็คงทำได้ในระดับนึงแล้วเราก็จะต้องไปต่อแต่ถามว่าไอ้ตรงไปต่อตรงนี้เนี่ยมันก็มาจากการทำงานร่วมกันนะคะร่วมกันระหว่างสเต็กโฮเดอร์ทั้งหมดตอนนี้ก็จะมีนักวิจัยมีต้นสังกัดนะคะคือมหาวิทยาลัยมีหน่วยงานผู้ให้ทุนแล้วก็ผู้ใช้ผลประโยชน์เนี่ยถ้าเกิดถามเนี่ยเราแค่เรารู้หน้าที่เราก็จะทำงานกันได้ละสมมติบอกว่ามันเป็นงานวิจัยที่ต้องเอาออกไปใช้แต่ว่าผู้ใช้เนี่ยบอกว่าเอ้ยมันขยายสเกลไม่ได้หรือว่ามันยังติดขัดในเรื่องของ production บางอย่างเนี่ยถามว่ามันมองตากันอยู่ไม่กี่ที่อะค่ะเพราะว่าคนที่จะรู้เทคนิคมันก็คือนักวิจัยกับเอกชนผู้เอาไปใช้มันก็คือต้องเป็นท่านนั่นแหละที่ต้องแก้ปัญหาด้วยกันคือถ้าเกิดการมุมมองของการมองเรือลำเดียวกันแล้วมองว่ามันไม่ใช่ว่าทำครั้งหนึ่งแล้วมันจะได้เลยนะคะเพราะว่าอย่างหลายๆกรณีเนี่ยแผนงานนักวิจัยอาจจะชินกับการวางแผนว่าใน12เดือนตอนขอทุนเนี่ยจะทำอะไรเนี่ยแต่ในแผนของการนำไปใช้มันมีปรับตลอดต้องใช้คำว่าเปลี่ยนแผนอีกแล้วมันไม่ใช่นะคะมันดีซะอีกที่เราอ่ะมีการปรับแผนตลอดฉะนั้นแผนที่วางมาตั้งต้นเนี่ยไม่อยากให้กลัวหรือท้อเลยว่ามันเป็นแผนที่จะไม่เดี๋ยวก็ถูกเปลี่ยนอีกมันไม่ใช่นะคะเป็นการวางมองร่วมกันในครั้งแรกแล้วเมื่อมหาวิทยาลัยผู้นักวิจัยสเต็กโฮลเดอร์ทั้งหลายเนี่ยทำงานร่วมกันไปมันจะมีการปรับการปรับนั่นแหละเพื่อ optimize และเพื่อเปิดโอกาสแล้วก็หาผลประโยชน์หาประโยชน์ร่วมกันแล้วก็ทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดฉะนั้นเนี่ยเลยไม่อยากให้เปิดใจนะคะอยากให้สื่อสารแล้วก็อยากให้เรียนรู้ไปด้วยกันไม่ท้อเพราะว่ามันไม่มีอะไรต้องท้อเลยค่ะเพราะว่าทุกอย่างเป็นสิ่งใหม่มันใหม่ทุกวันด้วยนะคะคือบอกว่า licensing เนี่ยต่อให้มันเป็นคำเดิมๆมันก็ยังใหม่อยู่สำหรับกรณีของท่านเองนะคะเพราะกรณีของเราไม่เคยเหมือนใครนะคะก็อยากจะให้กำลังใจแล้วก็ฟีดแบคเป็นสิ่งสำคัญมากค่ะเพราะว่าในคณะท่านเห็นนั่งที่นั่งตรงนี้เนี่ยคือเป็นผู้ที่ทำงานเพื่อสร้างเขาเรียกว่าอะไรขั้นตอนหรือไกด์ไลน์หรือนโยบายที่ facilitate เนี่ยการสื่อสารเนี่ยมันจะนำมาสู่ฟีดแบคฉะนั้นเราคงไม่มีการไม่ค่อยอยากให้มาพูดกันว่ามาขอใช้บริการเพราะจริงๆแล้วท่านไม่ต้องเลยท่านก็มีเป็นสเต็กโฮลเดอร์เหมือนกันมาทำงานด้วยกันอย่างเงี้ยแล้วก็จะถือว่าเราให้ฟีดแบ็กกันไปจะช้าจะเร็วคือมันอาจจะช้าส่งไปแล้วทำไมมันเงียบอันเนี้ยบางอย่างหลายอย่างเนี่ยมันไม่เคยมีโปรโตคอลการทำงานมาก่อนก็อยากจะให้ขอความกรุณาในเรื่องของการให้การคอมมิวนิเคทให้ฟีดแบ็กให้คอมเมนต์มาเพื่อที่ว่าเราจะได้อันล็อกระเบียบกฎกติกามารยาทเดิมๆที่มันอาจจะโบราณไปแล้วนะคะหรือว่าไม่จำเป็นต้องมีก็ได้อันนี้การพูดขึ้นมาเนี่ยมันจะช่วยให้เราปรับอะไรได้อีกเยอะค่ะที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้รับความร่วมมือจากทั้งแผงวันนี้ที่พูดให้ฟังนะคะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายวิจัย UTC CU Innovation Hub อะไรเงี้ยคือให้ฟีดแบ็กกันมาโดยตลอดแล้วก็พยายามปรับแก้กันตลอดฉะนั้นฟีดแบ็กจากนักวิจัยแล้วก็ตัวอินพุตในเรื่องของตัวงานที่น่าสนใจเนี่ยจะเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆแล้วก็อยากให้ลงมากันเยอะๆค่ะขอบคุณค่ะครับแล้วก็สุดท้ายจะเป็นคุณนิรดานะครับค่ะก็น่าจะพูดไปค่อนข้างเยอะแล้วค่ะแล้วก็นิดนึงอะค่ะก็คืออย่างที่บอกอย่างที่ท่านอาจารย์พัชชนิตานะคะที่พูดว่าเราก็มาร่วมกันสร้างดีกว่านะคะเพราะว่าบางอย่างเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นเร็วแล้วก็ภายในวันนี้พรุ่งนี้นะคะอย่างกฎหมายเนี่ยเราผลักดันมาเป็น10ปีกว่าจะออกมาเนี่ยหรือว่าถ้าเราดู practice จากต่างประเทศเนี่ยนะคะหลังจากที่เขา adapt เอา Bedo Act ไปใช้เนี่ยเขามีการสนับสนุนอื่นๆอีกต้องเยอะอะค่ะอย่างญี่ปุ่นเนี่ยเขาให้ทุนให้เงินนะคะงบประมาณไปยัง TLO เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร TLO อีกเป็น10ปีนะคะเอาไปบริหารจัดการ TIO ให้ดีขึ้นนะคะสนับสนุนการ commercialize ให้ดีขึ้นตรงนี้มันต้องการการสนับสนุนทุกภาคส่วนนะคะรวมถึงการสร้างจิ๊กซออื่นๆที่จะมาช่วย support ให้ R&D commercialization ไปได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างเช่นระบบที่ทางดร.ภูมิได้กล่าวถึงตอนแรกนะคะอย่างการมี iEdison นะคะของอเมริกาเนี่ยหรือว่าการมีเครือข่ายที่มาร่วมกันแชร์
ร์ประสบการณ์มาร่วมกันให้ข้อมูลอย่างออทัมอย่างเงี้ยค่ะเป็นต้นก็น่าจะเป็น practice ที่ดีแล้วก็ประเทศไทยก็น่าจะใส่ effort ไปตรงเนี้ยเพื่อที่จะทำให้มันเกิดขึ้นเหมือนกันค่ะค่ะครับขอบคุณครับทีนี้เราก็จะมาสู่ช่วงสุดท้ายนะครับอาจจะเกินเวลาไปบ้างไม่เป็นไรนะครับก็จะเป็นช่วงของคำถามและทีนี้มีท่านไหนที่อยากจะส่งคำถามสามารถพิมพ์เข้ามาในแชทหรือว่าสามารถยกมือเพื่อถามแบบสดก็ได้นะครับมีไหมครับแบบสดถ้าไม่มีเดี๋ยวหรือยังไงช่วงนี้ก็แชทบล็อกก่อนได้ครับถ้าใครอยากจะถามสดก็ยกมือตอนนี้ก็ได้นะครับก็จะมีที่เขียนมานะคะขออนุญาตถามข้อ1คือผลงานที่เคยเข้าระบบกับ CIP จะมีการเตรียมตัวเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะคะแล้วก็ผลงานในอนาคตจะต้องเข้าสู่ระบบ CIP หรือไม่เจ้าของผลงานคือผู้วิจัยแล้วใช่หรือไม่อัน2ข้อแรกเนี่ยจริงๆต้องเรียนให้ทราบว่า CIP เนี่ยมีระบบที่รับผลงานเข้ามาอยู่นะคะแต่ว่าเรียนตามตรงเช่นกันว่าจะต้องปรับปรุงระบบนี้นะคะแล้วก็ให้มันสอดคล้องกับกระบวนการทำงานนี้ด้วยนะคะแล้วก็เราต้องตอนที่ผ่านมาเนี่ยการทำงาน CIP เนี่ยได้เปลี่ยนตัวไปเยอะนะคะจากที่เป็นออฟฟิศที่รอต้องใช้คำว่ารอรับเรื่องที่นักวิจัยอยากจะให้ทำไม่ว่ามันจะเป็นอะไรMOU อยากจะทำ MOU คือมันอินิเชียตมาจากที่มาที่ไปต่างๆนานาเนี่ยอันนี้คือเราพยายามจะผันปรับงานให้มันเป็นลักษณะของการทำงานร่วมกับนักวิจัยอย่างที่เราพูดกันในวันนี้ค่ะว่าเพื่อให้มองออปชันที่ดีที่สุดให้กับนักวิจัยแล้วก็มองการถ่ายทอดการนำไปใช้ประโยชน์เป็นหลักฉะนั้นโครงการที่มีการถ่ายทอดมีการนำไปใช้ประโยชน์รออยู่เนี่ยเราจะเร่งทำนะคะก็ระบบตอนนี้เนี่ยในตัวของถ้าเกิดเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์เนี่ยมันก็คือเป็นแค่เครื่องมือหนึ่งเท่านั้นยังเป็นระบบที่รับเรื่องเข้ามาได้นะคะแต่ว่าเราแคร์ว่าเราตั้งใจที่จะพัฒนาระบบการทำงานให้เป็นขั้นตอนแล้วก็นำผลงานขับเคลื่อนงานวิจัยออกไปใช้ประโยชน์ด้วยกันในลักษณะของการทำงานด้วยกันนะคะขอเรียนตอบไว้ประมาณนี้แต่ถ้าเกิดมีคำถามในเรื่องของการแบบการส่งเอกสารเนี่ยจริงๆเดี๋ยวขอคุยหลังไม่ได้นะคะเดี๋ยวจะให้ความชัดเจนให้ได้มากขึ้นค่ะทีนี้เจ้าของผลงานวิจัยคือผู้วิจัยแล้วใช่หรือไม่คะอาจารย์ภูมิศิริจะชี้แจงไหมคะผมอาจจะต้องขอคลาริฟายคำถามนิดนึงครับไม่แน่ใจว่าเข้าใจคำถามถูกหรือเปล่าก็คือเจ้าของผลงานนวัตกรรมอันนั้นเหรอครับจริงๆมันน่าจะย้อนกันนะว่าผู้วิจัยคือเจ้าของผลงานหรือเปล่าครับคำถามจริงผมไม่แน่ใจเนาะถ้าพรบออกแล้วนะครับตัวผลงานของทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่ของผู้ให้ทุนผมเข้าใจว่าตามหลักมันต้องเป็นของผู้ขอทุนผู้รับทุนนะครับซึ่งถ้าผู้รับทุนในเคสอย่างงานวิจัยภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็คือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับถ้าให้ตรงผมเข้าใจว่าตามลำดับมันเป็นอย่างนั้นก่อนเสร็จแล้วจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งอย่างที่ทางวิทยากรหลายท่านพูดถึงเนี่ยครับเมนชั่นเรื่อง TLO นะซึ่งของในเคสของจุฬาก็จะเป็น CUIP นะครับก็จะต้องทำหน้าที่ในการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาแล้วก็จัดสรรผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นถ้าเป็นในกรณีของ licensing นะครับฉะนั้นผมถ้ามองตามนี้ผมคิดว่าผลงานนะครับในแง่ของทรัพย์สินทางปัญญาความเป็นเจ้าของหลังจากจบโครงการตามที่เข้าใจจะโอนมาเป็นของผู้รับทุนนะครับแล้วผู้วิจัยก็คือต้องรับผลประโยชน์ผ่านการจัดสรรของ TOO ของมหาลัยครับนะถ้าไม่ใช่อาจจะฝากท่านวิทยากรท่านอยู่ช่วยคอนเฟิร์มนิดนึงครับอันนี้อาจจะขอเปลี่ยนคำถามด้วยนะครับว่าผู้เปลี่ยนคำถามเป็นผู้วิจัยเป็นเจ้าของผลงานแล้วใช่หรือไม่ใช่ไหมครับถ้าเป็นคำถามนี้ผมอาจจะเสริมพี่ป้านิดหนึ่งครับว่ามันขึ้นอยู่กับงานวิจัยนั้นลักษณะเป็นยังไงเช่นถ้าเป็นวิจัยที่มีสัญญารับทุนมาก็ต้องไปดูสัญญารับทุนว่าเป็นยังไงแล้วตัวกฎหมายใหม่เนี่ยก็เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องด้วยว่าสัญญารับทุนถึงจะเขียนมาแบบนี้แต่ถ้าคุณไปรับทุนหลังจากที่กฎหมายมีผลแล้วคุณมาใช้โปรเซสของกฎหมายได้คุณก็จะขอแสดงสิทธิ์อะไรอย่างนี้ตามที่กฎหมายนี้ให้สิทธิ์ให้ประโยชน์อันนี้กับคุณได้แล้วถ้าคุณเป็นนักวิจัยและคุณทำงานอยู่ในสโคปของการจ้างงานของมหาวิทยาลัยในฐานะที่เป็นอาจารย์สาขาเคมีแล้วไปวิจัยกับเคมีอย่างเงี้ยส่วนใหญ่อันนี้ก็จะเป็นผลงานของมหาวิทยาลัยความเป็นเจ้าของมหาวิทยาลัยเนี่ยเจ้าของคือมหาวิทยาลัยก็จริง
แต่ว่าการเป็นเจ้าของไม่ใช่ว่ามหาวิทยาลัยหรือว่าผู้ที่เป็นเจ้าของเนี่ยจะไม่ได้แบ่งปันผลประโยชน์ให้คุณคุณก็ยังมีสิทธิ์ได้รับผลประโยชน์อยู่นะครับโดยเฉพาะกฎหมายก็เขียนไว้อย่างชัดเจนว่าผู้ประดิษฐ์อย่างเงี้ยถ้าเป็นสิทธิบัตรนะครับมีสิทธิ์ได้รับผลประโยชน์หรือในกฎหมายใหม่อันนี้เองก็เหมือนกันก็เขียนถึงการให้ประโยชน์กับผู้ประดิษฐ์เหมือนกันดังนั้นเองเนี่ยเรื่องนี้ก็อาจจะต้องแบ่งให้มีความชัดเจนนะครับแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นก็ต้องมีการแจ้งประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงานแล้วก็มีแผนและกลไกการนำไปใช้ประโยชน์ด้วยต้องไหมคะเพราะไม่งั้นมันไม่ได้อัตโนมัติขนาดว่าไม่ต้องทำอะไรเลยก็เป็นเจ้าของนะคะค่ะมันจะมีข้อถัดไปด้วยค่ะก็คือการดำเนินการของนักวิจัยที่มีผลงานนวัตกรรมควรต้องเข้าใจในสิ่งใดและสอบถามรายละเอียดจากท่านใดต้องเข้าใจในสิ่งนี้ขออันนี้ขอเป็นไม่ดร.ปวีก็พี่อภิวัตได้ไหมคะครับจริงๆผมคิดว่าในรูปแบบการจดสิทธิ์อนุจดอนุสิทธิบัตรนะครับหรือสิทธิบัตรที่จะเกิดขึ้นผมว่าไม่ได้เปลี่ยนเนาะจริงรูปแบบยังเหมือนเดิมนะครับในมุมกลับกันผมคิดว่าพอเราเห็นภาพชัดขึ้นว่างานที่รับทุนมานะครับทางตัวมหาวิทยาลัยนะครับสามารถขอโอนมาบริหารจัดการได้โอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนไปสู่นักวิจัยมีมากขึ้นนะครับผมคิดว่ามันน่าจะเป็นตัวจะเรียกว่าอะไรล่ะเป็นตัวเหมาะทำให้มองเห็นถึงโอกาสมากกว่านะครับที่จะทำได้ที่จะเกิดการจดพวกสิทธิบัตรต่างๆเยอะขึ้นนะครับแต่โปรเซสผมคิดว่าจริงยังไม่ได้เปลี่ยนเนาะถ้าจะมีเปลี่ยนตรงนึงที่ผมคิดว่า TLO ของแต่ละมหาลัยคงต้องไปดูคือเรื่องของการทำinnovation disclosure นะครับซึ่งจริงๆในพรบ.ก็เกริ่นถึงไว้แล้วก็ผมเข้าใจว่าในพรบ.ไม่ได้กำหนดระยะเวลานะครับว่าเมื่อเกิด invention ขึ้นจะต้องแจ้งภายในเมื่อไหร่นะครับแต่ผมคิดว่าอันนี้เป็น procedure ที่แต่ละมหาลัยน่าจะต้องเริ่มกำหนดนะครับว่าอย่างอันนึงที่เคยมีหารือกันก็คือเราอาจจะใช้คำว่าเร็วที่สุดที่สามารถทำได้นะครับซึ่งก็คงไม่ได้ specific ว่าเท่าไหร่แต่ว่าคงเมื่อทราบปุ๊บต้องแจ้งเลยนะครับใช่เพียงแต่ว่าทำยังไงเองในส่วนของที่เราออกมาอะไรก็คงจะทำกระบวนการให้มันแจ้งได้ง่ายขึ้นนะครับอย่างน้อยที่สุดแจ้งเป็นหัวข้อสั้นๆขึ้นมาก่อนมี abstract มาก่อนนะครับทีนี้ถ้าจะสอบถามรายละเอียดได้จากท่านใดเนี่ยในมุมของถ้าเกิดเป็นในจุฬาเนี่ยก็ได้หมดนะคะจะไปทางดร.ปวี UTC หรือว่าจะไปที่ฝ่ายวิจัยเพราะว่าอย่างที่เรียนให้ทราบอะค่ะเราทำงานด้วยกันหมดแล้วอะค่ะก็อาจจะเริ่มที่ CIP ก็ได้ค่ะถ้าเกิดท่านมีความคุ้นชินหรือว่ามีคำถามที่คุยกับเขาอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็พอมาถึงตรงนั้นเนี่ยเดี๋ยวทางตัวเจ้าหน้าที่ที่ตัวสตาฟที่ทำงานให้กันทั้งหมดเนี่ยเขาจะซิงกันเองค่ะว่ากรณีนี้เนี่ยเหมาะน่าจะไปเดี๋ยวจะติดต่อดร.ปวีนะให้เป็นหาผู้ดูแลโครงการทางด้านนี้ดีกว่านะคะถ้าเกิดมันไม่ได้กฎหมายขนาดนั้นหรือว่าบางทีบอกโอ้อันนี้อาจจะต้องเป็นในส่วนของinnovation hub แล้วเดี๋ยวจะประสานงานกับเจ้าหน้าที่อีกคนนึงให้อย่างเงี้ยเขาก็จะทำงานเป็นทีมอยู่แล้วค่ะก็ถ้าเกิดเป็นในจุฬาเนี่ยท่านสามารถติดต่อได้ทุกที่ค่ะสปจ.นะคะ CYP UTC Innovation Hub Social Innovation Hub C2F ได้หมดเลยค่ะค่ะขออนุญาตเสริมอาจารย์ปูนิดนึงครับผมเข้าใจว่าในกระบวนการทั้งหลายใน procedure เรื่องของการจดการทำ invention disclosure นะครับไปจนถึงการจดสิทธิบัตรอนุสิทธิบัตรต่างๆเนี่ยอันนี้เป็นกระบวนการที่อาจจะมีรายละเอียดเนาะผมเข้าใจว่าถ้าอนาคตทางจุฬานะครับทาง CUIP หรือทาง UCTC นะครับทางคณะนิติศาสตร์อาจจะจัดเป็นอันนี้อาจจะจัดเป็นเซสชันต่างหากอีกอันนึงเลยก็ได้นะครับเพราะว่าค่อนข้างมีดีเทลรายละเอียดเหมือนกันที่มันมีดีเทลเพราะมันมีหลายเคสมากอย่างที่อาจารย์ภูมิศรีบอกนะครับคือลิขสิทธิ์ก็อันนึงนะครับตัวสิทธิบัตรอันอื่นก็มีหลายแบบมากนะครับแล้วเคสจริงๆเท่าที่เราเจอเคสมันปลีกย่อยหลายแบบมากนะครับอันนี้ผมคิดว่าจะต้องเป็นเซสชั่นต่างๆนะครับแต่คิดว่าน่าจะมีความจำเป็นครับแต่ถ้าจะเสริมจากคุณอภิวัฒน์นิดนึงนะครับว่าขั้นตอนเรื่องของการจดขอรับความคุ้มครองแบบทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยมันจะเป็นโปรเซสที่พาราเลลไปกับเรื่องของพ.ร.บ.ส่งเสริมการใช้ผลประโยชน์ที่เราคุยกันอยู่วันนี้นะครับก็คือโปรเซสในเรื่องของการไปดีลกับผู้ให้ทุนก็ต้องทำไปแต่ถ้าคุณจะไปทำ IP ไปทำอะไรคุณก็ต้องทำไปเหมือนกันนะครับจริงๆขออนุญาตเสริมนิดนึงประเด็นเท่าที่เห็นมาเนี่ยความยากจริงๆคือไม่ได้
ไม่ได้ยากตรงที่นักวิจัยทำตามโปรเซสเนาะแต่ส่วนใหญ่จะยากเพราะว่าไม่ได้ทำตามโปรเซสแล้วมาแก้ทีหลังจริงๆซึ่งส่วนใหญ่ครับประมาณครึ่งหนึ่งคือการแก้ปัญหาของการที่ไม่ได้ทำตามโปรเซสมากกว่านะครับแล้วพอมันยากพอมันมีประเด็นแต่ละเคสไม่เหมือนกันแล้วต้องมาตามแก้เนี่ยผมคิดว่าอันนี้อาจจะพูดแทนทาง CYP อย่างนึงคือที่งานเยอะส่วนหนึ่งเป็นเพราะมาแก้อันที่มันไม่ตรงตามโปรเซสนะครับถ้างานตามโปรเซสจริงๆเนี่ยมันก็จะมีสเต็ปของมันนะครับค่อนข้างชัดเจนครับแล้วตั๊บวีมีอะไรเสริมไหมคะค่ะนิดเดียวครับผมคือจริงๆแล้วอาจจะพูดว่าคือสมัยก่อนเนี่ยเราไม่มีหน่วยงานที่ทำงานร่วมกันอย่างปัจจุบันเรามี one stop service ใช่ไหมครับงั้นกระบวนการอะไรหลายอย่างที่สมัยก่อนมันเป็น unstructured หรือมัน subjective กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่จะให้คำแนะนำในเรื่องนั้นเนี่ยตอนนี้เราเริ่มที่จะทำขึ้นมา process แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าถ้าได้เข้ามาconsult ไม่ว่าจะเป็นคนใดคนหนึ่งใน one stop service team นะครับเราก็จะให้คำแนะนำซึ่งทุกคนเนี่ยก็จะให้ consult ไปในทิศทางเดียวกันนะครับดังนั้นไอกระบวนการหรือ process เนี่ยมันต่อไปในอนาคตนะครับมันจะไม่มีการที่ต้องมานั่งแก้กันไปแก้กันมาแล้วเพราะว่ามันเหมือนทุกคนเข้ามาอยู่ในกระบวนการทำงานเดียวกันหมดนะครับก็อยากเสริมประมาณนี้ครับก็เลยครับผมมีคำถามเพิ่มค่ะว่าหากต้องการจดอนุสิทธิบัตรจากงานวิจัยต้องเริ่มดำเนินการอย่างไรอันนี้มีคอมเมนต์ในเรื่องของคืออนุสิทธิบัตรพี่อภิวัตรมองยังไงคะเรื่องของก็อย่างที่เรียนเมื่อกี้จริงๆผมเห็นคำถามนี้เมื่อกี้ก็เลยแอบตอบคำถามนี้ไปนะครับว่าก็จริงๆผมว่าก็เป็นกระบวนการตามค่อนข้างตามเดิมเนาะครับตามปกติเลยเพราะว่าอันแรกที่พรบ.ไปปลดล็อกก็คือเรื่องของการโอนนะครับตัวความเป็นเจ้าของของทรัพย์สินทางปัญญาจากผู้ให้ถือมาเป็นผู้รับถูกนะครับฉะนั้นที่เหลือเราก็จะดำเนินงานได้ง่ายขึ้นนะครับแต่เรื่องของการจดนะครับอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตรต่างๆเนี่ยผมคิดว่าอันนี้เป็นโปรเซสที่อาจจะอาศัยโอกาสนี้แก้เป็นคราวเดียวกันเลยนะครับอย่างที่ผมเรียนว่าหลายเคสเนี่ยจริงๆคือถ้าถามว่าเบสิกคืออะไรนะครับอันดับแรกถ้ามีอินเวนชั่นเกิดขึ้นแล้วคิดว่ามีโอกาสก็ทำการยื่นจดก่อนแล้วค่อยไปตีพิมพ์เวลาเราพูดถึงโปรเซสมันมักจะดูซิมเพิลและง่ายอย่างนี้แต่เคสจริงไม่เคยมีเคสง่ายอย่างนี้นะครับฉะนั้นถ้าที่ยากเพราะว่าอาจารย์เห็นปุ๊บแล้วไปตีพิมพ์ก่อนนะครับแล้วถึงจะมาจดอนุสิทธิบัตรซึ่งอันนี้บางทีอาจารย์ไม่ได้แบบตั้งใจนะครับเป็นเพราะว่าหลายครั้งเนี่ยพอไปตีพิมพ์แล้วมีคนเห็นถึงมาบอกว่าเอ้ยมันมีโอกาสทางธุรกิจฉะนั้นความยากก็คือว่าเอ๊ะทำยังไงเราถึงจะวางโปรเซสตรงนี้ให้มัน practical ด้วยให้มันสามารถใช้งานได้นะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันถ้า follow ตามโปรเซสนี้ใช้งานง่ายจริงๆการแก้ปัญหาที่เป็น case by case จะมีน้อยนะครับแล้วก็ดีไซน์ตั้งแต่แรกที่ผมเรียนว่าเรื่องของตัวกลยุทธ์ทางทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยมันต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจหรือแผนทางธุรกิจนะครับมันจะวางได้ง่ายขึ้นแล้วว่าตัวนี้ควรจะเป็นอนุสิทธิบัตรไหมจริงๆมันมีโอกาสเป็นสิทธิบัตรนะครับควรจะจดเฉพาะในประเทศหรือควรจะไปต่างประเทศเลยนะครับอันนี้มันมักจะมาจากเรื่องแผนธุรกิจด้วยครับครับขอเสริมคุณอภิวัตรนิดนึงครับก็อย่างที่ได้บอกนะว่าจริงๆยิ่งรู้เร็วยิ่งถามคนที่เข้าใจเร็วมันก็จะไม่ผิดพลาดแล้วก็ทำงานได้ง่ายขึ้นซึ่งโปรเซสหนึ่งที่น่าจะเข้ามามีบทบาทมากก็คือเรื่องของเทคโนโลยี disclosure หรือ invention disclosure ซึ่งตรงนี้เป็นโปรเซสที่จำเป็นแล้วก็เข้าไปสัมพันธ์กับไอ้ตัวพรบใหม่นี้ด้วยครับที่มันจะเป็นขั้นตอนหนึ่งที่จะต้องบอกแล้วก็รายงานไปถึงผู้ให้ทุนเลยดังนั้นตรงนี้เองอย่างมหาวิทยาลัยเอง TLO ของแต่ละมหาวิทยาลัยเองก็อาจจะใช้ประโยชน์จากขั้นตอนพวกนี้เพื่อที่ทำให้กระบวนการในการคัดกรองในการประเมินในการนำผลงานเนี่ยไปใช้ประโยชน์หรือไปขอรับความคุ้มครองทางด้าน IP ต่างๆเนี่ยมันทำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นมีท่านใดจะเสริมเพิ่มไหมคะขอเสริมนิดนึงค่ะคือตัวพรบ.ตัวนี้มันครอบคลุมไปถึงสิ่งที่ไม่ใช่ IP ด้วยนะคะคือผลใจที่เกิดขึ้นแม้จะไม่ได้เอาไปจดคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาได้เนี่ยก็ผู้รับทุนก็สามารถมาขอเป็นเจ้าของผลงานวิจัยได้เหมือนกันค่ะค่ะซึ่งจริงๆตรงนี้ตรงกับทางอย่าง CYP หรือว่า UTC นะครับที่เวลาเราไลเซนส์งานออกไปจริงๆหรือเราขายงานออกไปจริงๆบางทีมันไม่ได้อยู่ในรูปแบบของสิทธิบัตรหรือว่าลิขสิทธิ์มันเป็นแค่เทคโนโลยีใช่เทคโนโลยีทรานสเฟอร์ซึ่งตรงนี้เองก็
บบต้องประชาสัมพันธ์ให้นักวิจัยเนี่ยทราบว่าจริงๆมันสามารถขายได้แล้วมันก็เป็นโปรเซสที่จะต้องทำทันทีที่เกิดไอเดียใช่เพราะว่าถ้าเกิดเรารอกว่าสิทธิบัตรจะได้เนี่ยเราก็รู้ว่ามันนานแค่ไหนแต่ว่าต้องบอกว่าเป็นงานที่เป็นงานหลักอันนึงเลยค่ะที่ทุกวันนี้ทำอยู่นะคะก็คือในเรื่องของการถ่ายทอดเทคโนโลยีค่ะคำถามถัดไปเนี่ยจริงๆก็เป็นภาพจริงๆก็ช่วยให้เราสรุปกำลังจะเข้าสู่ตรงจุดที่เราต้องสรุปเหมือนกันนะคะว่าอยากให้ช่วยสรุปประโยชน์สิ่งที่ได้จากกฎหมายฉบับนี้นะคะว่ามีสิ่งที่มากกว่าสิ่งที่ผ่านมาอย่างไรช่วยนักวิจัยอย่างไรค่ะอันนี้พอธิดาดีไหมคะ ที่ชัดเจนที่สุดก็คือเรื่องของความคล่องตัวในการเอาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์นั่นแหละค่ะก็คือว่าจากเดิมเนี่ยดีลกันไม่รู้จักจบบางสัญญาต้องขึ้นไปถึงอัยการสูงสุดใช้เวลาปีหนึ่งไปแล้วจนเทคโนโลยีออฟโซลีทไปจนหลายอย่างใช้ไม่ได้ก็งบประมาณที่รัฐลงทุนไปเนี่ยเปล่าเสียเปล่าไปเลยอย่างเงี้ยค่ะไม่มีเอกชนรายไหนเอาเทคโนโลยีที่ล้าสมัยไปพัฒนาต่อยอดแล้วอะไรแบบนี้อันเนี้ยก็คือปลดล็อกทำให้ process ตรงเนี้ยมันไปที่ผู้รับทุนเลยเป็นเจ้าของแล้วเอาไปใช้เลยจะดีลกับเอกชนมาก่อนหรือว่าจะดีลเกิดหลังจากนั้นคุณเอาไปทำของคุณได้เลยอะค่ะก็ไม่ต้องเสียเวลากับหน่วยงานรัฐอีกต่อไปนะคะอีกอันนึงก็คือชัดเจนนะคะว่านักวิจัยเองเนี่ยได้รับ incentive ได้รับส่วนแบ่งรายได้จากผลงานที่ไป commercialize ก็อย่างที่บอกไปมันกระตุ้นให้การวิจัยเนี่ยตรงกับความต้องการเอาไปใช้จริงตรงกับความต้องการของตลาดมากขึ้นแล้วมันก็จะสนับสนุนให้งบประมาณของรัฐที่ลงไปเนี่ยมันเกิดอะไรที่จับต้องได้มากกว่าตัว publication ปกติธรรมดาแบบนี้ค่ะแล้วก็ขอเสริมนิดนึงในส่วนของที่พอนิรดาได้ตอบไว้เนี่ยว่าจะช่วยอย่างไรคือต้องบอกว่าถ้าเกิดจะพูดให้เห็นภาพนะคะที่ผ่านมานะคะว่านักวิจัยเนี่ยมีความมุ่งมั่นนะคะอยากเอางานออกไปได้แล้วก็มาถาม CUIP UTC หรือ One Stop Service ของเราเนี่ยแหละในการออกไปมาถึงจุดนึงเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันจะถ่ายทอดได้แล้วอะค่ะตอนนั้นเนี่ยต้องยอมรับว่าในฐานะของส่วนที่เป็นส่วนมหาวิทยาลัยรุ่นมากเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องไปคุยกับผู้ให้ทุนว่าขอคือมันเหมือนกับว่าเรากลายเป็นว่าเป็นกระบวนการที่หน่วงกระบวนการทำงานเหมือนกันเพราะว่าตอนแรกอันนึกสภาพนะคะว่างานก็ไม่รู้จะขายได้หรือเปล่าจะถ่ายทอดได้หรือเปล่าจะคุยกันรู้เรื่องหรือเปล่าคุยกันรู้เรื่องนี่หมายความว่านักวิจัยคุยกันเองด้วยนะแล้วก็คุยกับพาร์ทเนอร์ด้วยนะแล้วตกลงกันทำงานจะเซ็นสัญญาทั้งหมดเนี้ยยังไม่รู้เลยผู้ให้ทุนให้เปล่าเพราะว่าสัญญามันเขียนคำไว้ว่ามันเป็นของเขาเอ๊ะแล้วเราจะไปขอเขาก่อนเลยไหมคือมันเหมือนกับว่าพอถึงตรงนี้ปุ๊บเราบอกว่างั้นเราดูกันเองก่อนว่ามันมีโอกาสถ่ายทอดไหมพอมันมีโอกาสปุ๊บเราก็ต้องมานั่งลุ้นอีกว่าแล้วผู้ให้ทุนจะเอาเท่าไหร่อันนี้พูดตรงๆนะคะว่าก็ไม่รู้ในนั้นมันเขียนว่าสามารถเป็นของเขาได้หมดเลยอะแล้วเขาก็มีโอกาสเปลี่ยนด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วผู้ให้ทุนก็บอกว่าผู้ที่อยากจะลงทุนหรือว่าอยากจะรับการถ่ายทอดเนี่ยเขาก็ไม่สีเขียวอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือถามว่าช่วยนักวิจัยได้อย่างไรเนี่ยคือผู้ช่วยให้นักวิจัยสามารถแพลนงานได้เลยค่ะว่าต้องทำอะไรบ้างเอาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไรส่วนที่เหลือไม่ว่าจะเป็นสอวชใช่ไหมเป็นมหาวิทยาลัยแล้วก็ส่วน TLO ของมหาวิทยาลัยเนี่ยก็พร้อมที่จะช่วยมันก็เลยเหมือนกับมีอะไรที่อยู่ในแผนได้เลยนะคะก็สามารถว่าตรงนี้เนี่ยถ้าขอก็เป็นกระบวนการที่ต้องทำกันไปแล้วก็สามารถทำคู่ขนานได้นะคะมันก็จะลีนได้อีกพอได้ใช่ไหมคะพอออลินดาไฟมินดาดาค่ะครับค่ะก็น่าจะอันนี้ก็เหมือนไม่มีคำถามแล้วนะครับก็ถึงเวลาพอดีนะครับอาจจะต้องขอรบกวนท่านศาสตราจารย์ดร.พัชนิตานะครับท่านผู้ช่วยอธิการบดีกล่าวปิดงานนิดหนึ่งครับก็จริงๆก็ไม่ได้อะไรมากนะคะวันนี้ถือว่าก็ขอบคุณวิทยากรทุกท่านนะคะแล้วก็ผู้ร่วมฟังนะคะแล้วก็ไม่ได้ว่าวันนี้เราจะกล่าวปิดแล้วเราจะไม่คุยเรื่องนี้กันอีกเรายังอยากที่จะมีการหารือแล้วก็ทำงานร่วมกันนะคะแล้วก็หวังว่าเซสชันวันนี้เนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นนะคะเป็นความตั้งใจที่ดีมากของของคณะนิติศาสตร์โดยเฉพาะอาจารย์พงศ์สิรินะคะที่อยากให้มีรีบคุยกันเรื่องนี้แล้วเราก็จะมีเซสชันตามมาแน่นอนเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะว่าอย่างที่วิทยากรทุกท่านพูดไว้นะคะว่าทางไปของงานวิจัยนะมันมีหลายชั้นแนวมากนะคะเราก็หวังว่า
จะได้รับrequirement แล้วก็โจทย์จากนักวิจัยมากขึ้นเพื่อให้เราสามารถเอาจัดเซสชั่นถัดๆไปรวมไปถึงเวิร์กช็อปหรืออะไรก็ตามมานะคะอันนี้วันนี้เป็นเพียงเริ่มต้นนะคะจริงๆก็ควรจะกล่าวเปิดนะคะกล่าวเปิด การนำพรบ.นี้มาใช้ให้จริงจังแล้วก็ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับงานวิจัยทุกท่านนะคะแล้วก็วันนี้ก็ด้วยเวลาที่เรามีอยู่เนี่ยวันนี้ก็เราหยุดไว้เท่านี้ก่อนนะคะแล้วก็หวังว่าในโอกาสหน้าเราจะได้มีโอกาสมาคุยกันและแลกเปลี่ยนแล้วก็พัฒนาร่วมกันอีกค่ะขอบคุณค่ะครับผมในฐานะตัวแทนของคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับผู้จัดงานก็ต้องขอขอบคุณท่านวิทยากรทุกท่านนะครับผู้ร่วมเสวนาทุกท่านแล้วก็ผู้ร่วมฟังทุกท่านด้วยครับขอบคุณครับ